สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ Thailand's ก r e e n t a l l n t f o r u u m นะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสสำคัญนะครับที่เมืองไทยก็จะได้มีฟอรั่มนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ Green Talent นะครับก็วันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้มีเกียรติหลายท่านเลยนะครับทั้งท่านวิทยากรนะครับแล้วก็ผู้ที่มีส่วนร่วมนะครับกับตัว e n Talent น n ์ฟอรั่มครั้งนี้นะครับ ก็ยินด sure Dr. ีต้อนรับนะครับทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมกับอาจารย์นะครับชุติมานะครับผมขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมรองศาสตราจารย์ดรวุฒิกรายงามสิริจิตนะครับเป็นอาจารย์ประจำนะครับอยู่ที่คณะบริหารธุรกิจภาควิชาการบริหารเทคโนโลยีและการปฏิบัติการนะครับสวัสดีค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชุติมาไวยสรายุทธนะคะวันนี้ก็รับหน้าที่เป็นพิธีกรคู่นะคะกับอาจารย์วุฒินะคะมาจากที่เดียวกันค่ะครับวันนีก้กำหนดการคร่าวๆนะครับก็เราเริ่มช้านิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นาการกล่าวต้อนรับนะครับโดยรองศาสตราจารย์ดเรเติมศักด์นะครับแล้วก็จะมีวิทยา,า,ากรเนาะเรียกว่าเป็นวิทยากรก็ได้นะครับหลายท่านนะครับที่จะมา,าเปิด มุมมองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอ,อุตสาหกรรมนะครับใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลเอกชนนะครับร่วมกันผลักดันสนับสนุนให้เกิดนะครับแล้วก็ตัวฟอรัมวันนี้ด้วยะคะจริงๆเ,เป็นการแกทัลลิงนะคะในในผู้รู้นะคะแล้วก็ผู้ที่ได้เริ่มลงมือปฏิบัติ เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วฟอรัมนี้คล้ายๆกับเป็น knowledge sharing ชนิดหนึ่งด้วยนะคะรวมถึงการทำ literature review นะคะเป็นการทำ forum review นะคะจาก real case ว่าแต่ละท่านได้ได้เริ่มทำอะไร ไปในนั้นบ้างแล้วแล้วก็นำมาสู่การสรุปในการทำโครงการนะคะ,ะที่เรียกว่าไ h a แ l นด์ Green Talent นนะคะ,ะซึ่งจะนำเสนอต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเราเริ่มเลยนะคะก็เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับอขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดรเติมศักดิ์ศรีคิรินนะครับผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติก่าวต้อนรับครับเรียนเชิญครับ ครับกับสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับวันนี้เราจะมีแต่วิทยากรคุณภาพที่เดี๋ยวเราจะมาร่วมพูดคุยกันในหลากหลายประเด็นนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าผมเรียกว่าเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งของประเทศไทยที่เราเคยพูดกันอยู่เสมอบอกว่าเวลาที่มันมี revolution อะไรในทางด้านเทคโนโลยีใหม่เนี่ย ทุกคนก็น่าจะเท่ากันหมดโดยโดยทฤษฎีนะครับว่าทุกคนก็น่าจะเป็นการเปิดเกมใหม่อะไรใหม่สำหรับทุกคนนะครับแล้วก็ผมคิดว่าอันนี้ก็น่าจะเป็น Green Technology Revolution ซึ่งผมมองว่าก็จะเป็นการเปิดโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีหลายๆเรื่องที่เราก็จะเห็นผมก็ใกล้กเกษียณแล้วนะฮะอีกไม่นานผมก็เห็นหลายเทคโนโลยีที่มันมา แล้วมันก็ไปนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะเ,เรียกว่าเดี๋ยวชวนท่านทั้งหลายนะครับวันนี้ท่านผู้มีเกียรติของเราก็จะมาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งทางด้านคนทางด้านนโยบายนะครับแล้วก็เป็นหน่วยงานวิจัยนะครับนี่ก็อยากจะเราก็ในฐานะ MT ็ Tech ก็เป็นหนึ่งในสเต็กโฮเดอร์ของ สายแล้วก็เทคโนโลยีของประเทศนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นโฮสต์นะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมก็คงตั้งเดี๋ยวผมฝากคำถามไว้เลยด้วยนะครับในฐานะนักวิจัยคนหนึ่งก็มีหลายๆครั้งที่ผมก็ตั้งคำถามบอกว่าเวลาที่มันสร้างเนี่ยมันก็จะมีถ้าทางด้านพับบิกเราก็จะมีอินฟาสตรักเจอร์ซึ่งเป็นถนนเป็นไฟฟ้าเป็นป่ะปาถ้าเกิดมีถนนไฟฟ้าประปาเมื่อไหร่เราก็จะเห็นร้านค้าที่อยู่อาศัยอะไรตามมา นะครับเพราะฉนั้นเวลาที่มันมีไอ้เทคโนโลยีใหม่มาเนี่ยแต่ละอันอินฟาสตรักเจอร์ผมเชื่อว่าไม่เหมือนกันแต่หลักๆก,ก็คงจะมีด้านคนด้านอะไรแต่ว่าผมคิดว่าระดับวิทยากรอของเรามาวันนี้น่าจะผมคิดว่าวิทยากรอของเราน่าจะ s p e c ิ f i c กว่านั้นว่าอินฟาสตรักเจอร์หรือว่าเลกูลเลชันอะไรต่างๆเนี่ยที่มันเกี่ยวข้องกับทั้งด้านนี้คืออะไรแล้วผมคิดว่าอย่างแรกที่จะต้องเพฟก็คือ ค่าว่าอย่างที่เขาบอกกันนะฮะบอกว่าเวลาที่โอกาสมันจะเกิดขึ้นใหม่มันก็คือเกิดการเบรกทูของเทคโนโลยีแต่นี้ผมคิดว่าสเต็ปแรกนี้คงไม่ใช่การเบรกทูของเทคโนโลยีน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือว่าเปลี่ยนแปลงแนวคิดที่มันนํามาสู่อันนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งคําถามต่อไปบอกว่าเอะแล้วอินฟาสตรักเจอร์คืออะไรในอีกอันหนึ่งที่ผมอยากจะเห็นในฐานะนักวิจัยก็คงจะเป็น รู้หรือว่าผู้ที่เดินแนวทางหลักว่าเดี๋ยว r i o r i t i z e ว่าอะไรหนึ่งสองสามสี่ที่ควรจะทำก่อนว่าเราควรจะเลดาวอะไรก่อนกฎระเบียบหรือว่าธรรมนูญหรือว่าอะไรที่มันเป็น Infrastructure ของเทคโนโลยีใหม่อันนั้นเป็นอันที่อ,อ,อย่าง m t ็มเสวทชเราก็อยากจะทราบเพราะเราก็อยากเนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐเราก็อยากจะ เข้าไปอินว v ฟใน Infrastructure หรือว่า Build อัพอินฟาสต u คเจอรเพื่อให้เกิดร้านค้าร้านลวงมันตามมาเพราะนั้นก็ผมออนอกจากจะก,ก่าวต้อนรับแล้วก็เนื่องจากเป็นเซสชั่นทางวิชาการล้วนๆผมกข็ขอฝากคำถามทางวิชาการที่ว่า Infrastructure ที่สำคัญน่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวขอฝากทุกท่านไว้ด้วยแล้วก็คงไม่ขอทำให้เสียเวลานะครับก็ขอเก่าวต้อนรับทุกท่านนะครับแล้วก็ อขอเชิญเริ่มงานกันต่อเลยครับขอพระคุณครับผม ขอบคุณนะคะท่านผู้อำนวยการนะคะศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุศาสตร์นะคะที่ให้คีย์เวิร์ดและก็แอสไซน์นะคะางานให้นะักวิจัยเรียบร้อยแล้วที่พวกเราทุกคนจะต้องตอบคำถามนะคะว่าตัวกลไกลตัวอินฟาสตรักเจอร์นะคะแล้วก็ตัวพาร o r ิตี้นะคะคืออะไรนะคะทราบว่าเข้าใจว่าทีมงานก็บันทึกเรียบร้อยแล้วนะคะลำดับถัดไปนะคะขออนุญ,ญาตเรียนเชิญดรสุ ุรชัยสถิตคุณารัตนะคะรักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติหรือสอวชอนะคะขึ้นกล่าวเพื่อแสดงความยินดีด้วยค่ะขอบคุณค่ะเท่านอาจารย์เติมศักดิ์บอกว่าเป็นเวทีวิชาการนะครับ ก็ผมพยายามจะพูดให้มันมันเข้ากับวิชาการนะครับก็ก็ท่านรองศาสตราจารย์ดรเต็มศักดิ์ศรีคิรินนะครับผู้อวยการ m t e c มเทคสชท่านดรภาวดีอังวัฒนะนะครับรองผู้อวยการบพคนะครับก็พิมพ์ยูบีนะครับแล้วก็ท่านวิทยกรนะครับท่านบุคลากรของ Mtech ท่านผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านะนะครับผมมาจากสอ,อวชอนะครับสำนักง,งานสภานโยบายการอุดม,มศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาตินะครับชื่อนอนข้งยาวก็เป็นหน่วยงานทํานโยบายนะครับทํานโยบายนโยบายที่ว่านี้ก็คือที่ชื่อยาวๆครับนโยบายทั้งทางด้านอุดมศึกษาก็คือเรื่องมหาวิทยาลัยทั้งหมดนะครับนโยบายทางด้านวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรม ววึ่งซึ่งฟังและกว้างมากนะครับจริงๆยังตกไปอีกหลายคําที่เราพูดคําว่าววเนเนี่ยกว่าเราจะลงตัวที่คํานี้ก็ก็เถียงกันมาเยอะครับจริงๆยังขาดคําว่าเทคโนโลยีหายไปไหนยังขาดคําว่าสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ศิลปกรรมศาสตร์หายไปไหนนะครับแต่อยากจะเรียนทุกท่านว่าคําว่าวิทยาศาสตร์ในที่นี้ของกระทรวงอวที่ตั้งขึ้นมานี้ รวมทั้งรวมถึงทุกๆศาสตร์นะครับโซเชียลไซเอน e ก็เป็นก็เป็นก็ถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์เรื่องหนึ่งนะครับก็อันนี้เป็นประเด็นที่ที่ผมอยากจะสื่อาสารนะครับงานวันนี้ใช่ไหมครับ Thailand's ร r e e n Talent Forum ก็ชื่อก็บอกนะครับก,ก็ต้องกรีนแล้วก็ต้องต้องดูเรื่องทา l e n t นท์นะครับผมก็เรียนมาทางด้านทางด้านฟิลลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะครับ คือคือผมจบมาทางด้านเรียกว่า Environmental Technology ทำก็เมื่อสัก15บ6ปีหรือเกือบ20ปีที่แล้วครับก็ก็เริ่มเริ่มทำงานด้านนี้มาตั้งแต่สมัยเขามองว่ากรีนเรื่องกรีนเรื่องต่างๆพวกนี้ยังยังยังเป็นเรื่องของสีเขียวอย่างเดียวยังไม่มองว่ามันเกี่ยวกับเรื่อง เรื่องที่เป็นอีกด้านหนึ่งของเหรียญเช่นเรื่องพลังงานใช่ไหมครับสมัยปัจจุบันก็ก็เป็นที่ยอมรับแล้วเรื่อง RE หรือหรือ New Energy ต่างๆก็ก็ต้องมาดูเรื่องเรื่องเรื่องกลีนด้วยผมเห็นการเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับเ,เรื่องที่บอกว่าผมก็เป็นนักวิชาการในฟิลนี้เหมือนกันทำนโยบายให้ให้หน่วยงานของผมซึ่งเมื่อก่อนผมก็อยู่สวทชนะครับอยู่ส่วนงานกลางก็ทำ policy แต่งานโพลิซีของเราเนี่ยเราก็ต้องทำ Based on, เบสซอนเราเรียกว่าเป็นเป็นเ,เป็นรีเสิร์ชนะครับเป็นเป็นเป็นโพลิซีรีเสิร์ชซึ่งแน่นอนก็เป็นเรื่องวิชาการเพราะว่าการทำโนโยบายออกไปถ้าไม่มีวิชาการมามารองรับก็คงไม่ไม,ไม่ไม่ครอบคลุมนะครับผมคิดว่าสิ่งที่ผมเห็นหลายๆอย่างเนี่ยอ,อย่างผมทำเรื่อง Climate Change เป็นทีมเจราจาประเทศไทยมาตั้งแต่ขอบ15ปี2009ที่โคเปนเฮเกนแล้วก็ยังตามจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็เห็นก,ก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเยอะมากในเรื่องกรีนทุกวันนีเ้เขาให้คุยกีน่นาทีนะครับพอดีทีมผมบอกว่าให้พูดนานๆแต่ผมขอพูดสักอีกสักหานาทีนะครับจะได้ไม่เสียเวลามากนะแต่ผมเห็นการเปลี่ยนแปลงเยอะครับคงไม่มีครั้งไหนที่เราขับรถมาแล้วเราฟังสปอตวิทยุ เ,ออเขาพูดถึงเรื่องเนี่ยกรีนเน็ตซีโร่ซึ่งอันนี้เป็นโฆษณาของบริษัทนะเมื่อก่อนไม่ค่อยมีใครมาอัดเดรสเรื่องพวกนี้หรอกแล้วผมก็เชื่อมาตลอดว่าถ้าเรื่องเรื่องกรีนมันไม่สําคัญจริงเนี่ยอ,องค์กรที่เขาทําธุรกิจเนี่ยเขาคงไม่มาพูดเรื่องนี้หรอกเพราะมันเป็นมันเป็นเรื่องของการลงทุนมันเป็นเรื่องของการลงเงินลงไปใช่ไหมครับธุรกิจเขาก็ต้องพยายามเซฟแอน y ี o คอสเพื่อให้ได้ Profit เยอะๆแต่ที่เขาทำเนี่ย มันต้องมีอะไรบางอย่างที่ที่มาทําให้เขาทําเรื่องนี้ผมคงไม่ต้องอธิบายว่าความสําคัญของกรีนมันเป็นยังไงบ้างนะครับสวชก,ก็มีงานอยู่หลายอย่างนะครับงานเท่าที่ผมนึกได้แล้วก็เรียกว่าเป็นงานที่ที่เราไม่คิดว่ามันจะไปสําเร็จขนาดนี้นะครับก็คือเรื่อง BCG จริงๆก็สวชทําร่วมกับสวทชเนี่ยแหละครับตอนนั้นที่เราทํากันก็เป็นคนกลุ่มเล็กๆที่ทําเป็น w วท์เพเปอร์บางๆว่าถ้าเราจะทำนิวกรอสเอนจินใหม่ของประเทศเนี่ยเราควรจะทำเรื่องอะไรดีต้องเครดิตท่านรัฐมนตรีสวิตเมเซนซีนะครับเครดิตท่านอาจารย์กันยวิมกิเลกีรติกรด้วยที่เป็นตอนนั้นเป็นผู้ผู้ช่วยรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าทีมพวกเราสวทชซึ่งตอนนั้นตอนนั้นเป็นสวทนนะครับก็ทำร่วมกับทีมสวทชนี่แหละก็ถ้าจะไม่ผิดท่านอาจารย์กัญยวิมเป็นคนตั้งเรื่องบคำว่า BCG ขึ้นมาเองสุดท้าย มันก็กลายเป็นนโยบายระดับประเทศเป็นนโยบายรัฐบาลจนกระทั่งอยู่ในเวทีเอเปกด้วยนะครับผมถือว่ามันมันไปได้ได้มากกว่าที่ที่คนกลุ่มเล็กๆคิดในเรื่อง p o l i ซีนะครับแต่ก็ได้รับฟีดแบ็กกลับมาเยอะเช่นมันคืออะไรกันแน่ BCG แล้วมันต้องทํำยังไงกันแน่ใช่ไหมครับแต่ละหน่วยทุกกระทรวงแทบจะต้องไปทํา BCG ของตัวเองมั้งครับซึ่งเราก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะเราทําเป็นเป็น strategies ว่า BCG คืออะไรเราดู พีระมิดดูท็อปดูบอททอมดูไฮเทคอินดัสทรีดูคนที่เป็นบอททอมบอตเดพีระมิดเราดูไฮเทคเทคโนโลยีกับแอปพลิเคชั e นเทคโนโลยีมันเป็นหลักคิดแล้วดูกี่เซกเตอร์ก็ว่าไปนะครับผมขออนุ่าัไม่ลงเรื่อง BCG แล้วกันผมจะแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของอางานวิจัยเชิงนโยบายที่สามารถออกไปเป็นนโยบายประเทศได้ก็เป็นแล้วก็ออกเป็นของเอพิกด้วยนะครับอันนั้นก็เป็นอันนึงที่ที่ที่เรา เราก็ภูมิใจที่มันสามารถออกไปเป็นนโยบายใหญ่ๆนะครับตัว C นะครับตัว C ก็สอวชก็พยายามทำให้ตัว C มันชัดเจน CE นะครับ circular economy ซึ่งผมมั่นใจมากว่าตัว circular economy ก็จะเป็นตัวถัดมาแล้วก็จะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆแน่นอนเกี่ยวกับ materials แน่นอนใช่ไหมครับใช้ virgin m a t e r i a l น้อยๆ ทำยังไงให้มันมันมันกลับมาใช้ให้มันอยู่ในลูปได้นานที่สุดจนกว่าที่ที่คุณค่าหรือมูลค่ามันจะหมดไปนะครับบัตเตอร์ฟลายโมเดลต่างๆผมว่า Material Circularity Index ของแต่ละเซกเตอร์แต่ละสากรหรมเป็นยังไงผมว่าผมว่าเทค n o l o g y จะจะมีส่วนอย่างมากในการกำหนดกำหนดทิศท,ทางของ c i r c u l a r c ร o ิเซอร์ c คอเระดับ ทั้งประเทศระดับโลกนะต่อไปผมคิดว่ามันจะสำคัญมากนะครับสวชกำลังเริ่มนะครับที่จะทำเ,เรียวกว่า green skills แล้วก็ knowledge concept พูดง่ายว่า,ถ,าถ้าเรื่อง skill ของ green มันต้องมีอะไรบ้างก็จะทำร่วมกับ MT e c ทกันนะครับก็คิดว่ากำลังเริ่มๆกันนะครับแล้วก็อีกงานหนึ่งที่สวชกำลังทำคือเรามีความร่วมมือกับทบอ,อครับที่ประชุมที่การบดีงประเทศไทยร่วมมือกับกลม climate change กรมสอสอนะครับร่วมกับสอกอสวเราอยากจะทำเราใช้ชื่อเล่นๆว่าเป็น Net Zero Campus นะครับก็คือไอเดียก็คือว่าถ้ามหาวิทยาลายัยที่โดยเฉพาะที่อยู่ในกระทรวงอวยถ้าอยากจะมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศเนี่ยไม่ว่าจะไปตั้งเป้าที่ Net Zero หรือจะไปที่ Carbon neutrality ก่อนเนี่ยมหาอะไร ถ้าจะเริ่มทําก่อนเนี่ยต้องทําอะไรบ้างมาอะไรแต่ละมหาลัยก็มีความพร้อมไม่เท่ากันบางมหาวิทยาลัยก็ก็ไปได้ไกละนะครับบางมหาวิทยาลัยก,ก็เพิ่งเริ่มเนี่ยครับเร,เราก็คิดว่าจะเริ่มในการทําเรื่องพวกนี้นะครับต่อไปแล้วก็จะทาให้เข้มข้นมากขึ้นเรื่อยเอ่อเรื่องกรีนก็เป็นเป็นปนโยบายสําคัญนะครับแล้วก็เป็นอยู่ในแผนวอวนนด้วยนะครับอย่างแผนวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมซึ่งเป็นแผนที่ดูการ ที่ให้ฟันดิ้งจากกองทุนวอรนอนะครับกองทุนวอร์นอปีหนึ่งเนี่ยประมาณ20,000ล้านบวกลบแต่แน่นอนมันมีทั้งฟันเดอร์มันเทลฟัน s t r a t e g i c a l fund นะครับ s t r a t e g i c a l fund ก็มากกว่าฟันเดอร์มันฟันเดอร์เทลฟันอยู่แล้วเนี่ยในนี้ก็มีเรื่องกลี่นอยู่เยอะมากจริงอยู่อยู่ในยุทธศาสตร์ที่เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วนะครับแต่จริงๆอ่ะมันอยู่ในทุกที่ครับอยู่ที่เศรษฐกิจด้วยอยู่ที่สังคมด้วยแม้กระทั่งอยู่ที่ frontier เทคโนโลยี uh, ต่างๆด้วยนะครับล่าสุดผมก็ uh, ให้ทีม mm hmm. ผมกับผู้เชี่ยวชาญ uh, บางท่านนะครับช่วยในการดึงข้อมูลทั้งหมดจากเงินที่กองทุนววาลงไปที่มันช่วยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยออกมาว่าจริงๆมันเราช่วยได้เท่าไหร่ซึ่งไม่ง่ายนะครับมันเหมือนเป็นงานวิจัยบนงานวิจัยอีกทีหนึ่งเพราะงานวิจัยหลายอย่างที่เรา,ท,เราที่เราไปดนะูบางอันยังไม่เสร็จนะครับบางอันก็ไม่ได้คำนวณชัดๆว่าต้องเป็นยังไงคือสรุปก็คือว่าผมคิดว่าเรื่องนี้สําคัญ แล้วเ,เราก็จะเห็นแก็บว่าถ้าเราจะลงทุนทางด้านงานวิจัยและพัฒนารวมถึงน,นวัตรกรรมด้วยเนี่ยในเรื่องกลีนต่างๆเนี่ยมันจะต้องทํำยังไงอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงเรื่อง adaptation นะครับก,ก็ผมคิดว่าเ,เวทีวันนี้น่าจะเป็นส่วนสําคัญนะครับท,ที่ช่วยที่จะสามารถทําให้งานวิชาการเนี่ยไปสู่สิ่งที่ผมทําและผมสนใจก็คือเรื่องเรื่องนโยบายนะครับครับก็ขอแสดงความยิดีด้วยครับขอบคุณครับ ขอบคุณดอกเตรสุรชัยนะครับที่มาให้มุมมองเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์นะครับแล้วก็มุมมองในเชิงนโยบายนะครับที่เรามองเห็นไว้ BCG นะครับก็เริ่มจากการที่มองไปถึงไล่ลงมานะครับตัวโครงสร้างแล้วก็ไล่ลงมาจนถึงเรื่องของท่านได้พูดถึงเรื่องของกําลังคนด้วยนะครับก็เป็นที่มานะครับของโฟร,รัมในวันนี้นะครับนั้นผมอยาก เรียนเชิญนะครับดรภาวณีนะครับ,อ,อ,อ,รรบอังวัฒนะครับรองผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านพัฒนากําลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมหรือบพอคอนะครับกล่าวเปิดไทแรงกินฟอร์ลั่งวันนี้ครับเรียนเชิญครับก็สวัสดี พี่น้องเอ็มเทคแล้วก็สวทชแล้วก็ทุกท่านนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่วันนี้ได้รับเกียรติเชิญเรียนเชิญทางบาบคมาร่วมงานด้วยนะคะแล้วก็ตัวเองก็ได้รับแอสไซเมนจากผอ,อบบคนะคะให้มาทําหน้าที่แทนนะคะก็ขอแนะนําตัวเองก่อนนะคะจริงๆอะ่ะก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลนะคะเหมือนที่ดรเจมส์บอกว่าเราก็เป็นลูกศิษย์หรือว่าเป็นอลัมนายของสวทชนะคะโดยเฉพาะตัวพี่อะ่ะก็เป็น พนักงาน m อ็มเมาตลอดตั้งแต่ทํางานในปีแรกตั้งแต่ที่เรียนจบมานะคะก็ทํางานทางด้านเนี้ไฮโดรเจนฟิวเซลเซรามิกนะคะก็ถึง19ปีเลยทีเดียวนะคะที่อยู่ m อ็มเมันชื่อว่าศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาตินะคะไม่ใช่วัสดุศาสตร์ที่อาจารย์จุดีมากล่าวเมื่อสักครู่นะคะก็จริงๆอะ่ะคำว่าศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติมันติดปากเราโดยที่เรา ไม่รู้ตัวเพราะมันด้วยว่าเราใช้บ่อยนะคะเวลาที่เราไปอยู่ศูนย์อื่นเหมือนมีโอกาสได้ไปทํางานที่ศูนย์นาโนนะคะแต่ศูนย์นาโนเขาไม่ได้ขึ้นต้นว่าศูนย์เทคโนโลยีเขาขึ้นต้นว่าศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติคราวนี้เวลาเราจะไปพูดเป็นผู้แทนของนาโนเทคตอนช่วง8ปปีหลังเนี่ยเราก็มักจะพูดขึ้นว่าศูนย์เทคโนโลยีก็เริ่มจะหยุดว่าอ้าวมันไม่ใช่มันต้องเป็นศูนย์นาโนเทคโนโลยีอย่างเงี้ยก็จะโดนชาวนาโนเขาขิงบ่อยๆนะคะว่าเออ ติดปากมาจะเป็นศูนย์ MTEC อยู่เรื่อยอะไรเงี้ยนะคะก็ในวันนี้นะคะกะ็ก็ดีใจมากเลยที่ได้เหมือนรู้สึกกลับบ้านเพราะว่า m t ็ c ก็ถือว่าเป็นบ้านหลังแรกของเราที่ได้มีโอกาสได้ทำงานสร้างประสบการณ์ในเชิงนักวิจัยที่แท้จริงนะคะก่อนที่จะมาทำหน้าที่รับตำแหน่งผู้บริหารที่ภายในสวชแต่ว่าเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนะคะกะ็วันนี้นะคะ พอดีว่าทางผู้มใยการบพคนะคะท่านศาสตราจารย์ดรสมปองขายหนองสวงเนี่ยติดภารกิจด่วนนะคะจึงฝากสปีชมาให้กล่าวในวันนี้นะคะก็จึงขออนุญาตอ่านสปีชของท่านนะคะก็เรียนท่านรองศาสตราจารย์ดรเติมศักดิ์ศรีคิรินท่านผู้มใยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาตินะคะท่านพี่เจมส์นะคะดรสุรชัยสถิตคุณารัต รักษาการรองผู้อำนวยการสอชอชท่านวิทยากรท่านผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนและท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานทุกท่าน ในนามของบพครู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเครือข่ายนักวิจัยทุกท่านเข้าสู่งาน Thailand's c r e e n Talent Forum ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่12หรือ m z 2024นะคะไม่น่าเชื่อว่าตัวพี่ได้เข้าร่วมงาน MZ ครั้งที่1ด้วยนะคะเป็นคนออกแบบช่วยคิดโลโก้ MZ ด้วยนะคะแต่ว่ามันก็จะ เปลี่ยน evolve มาจนกลายเป็นแบบนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสีเหลืองก็เป็นสีของ MTEC เนะคะเราจรึงมีสีเหลืองอยู่ตลอดในโลโก้เรานะคะอันนี้นะคะ MZ 2024เนี่ยหรือว่าครั้งที่12เนี่ยก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญภายใต้พันธกิจที่บพอคอให้การสนับสนุนในด้านการพัฒนากำลังคนทางด้าน Green t ALENT นะคะซึ่งเป็นบทบาทสำคัญของประเทศที่ทางกระทรวงอ,อรวอร,รวมถึงกองทุนวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะกำลังให้ความสนใจและร่วมผลักดันอย่างเต็มที่นะคะ ตามที่ประเทศไทยได้ถแถลงการในที่ประชุมสหประชาชาตินะคะว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภ,าพภูมิอากาศและก็เรื่องของการพลิกโฉมประเทศไทยให้เป็นสังคมคาร์บอนต่ำนะคะจนทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องของแผนการดาเนินงานของระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะเพื่อให้เกิดการพัฒนากําลังคนและนวัตกรรมด้านเน็ตซีโร่ที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม โดยที่บพคนะคะเราก็เป็นหน่วยงาน Funding Agency ที่ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนส่งเสริมสารพลังระบบววนในการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงและสร้างเทคนโนโลยีขั้นแนวหน้าเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมแห่งอนาคตของประเทศไทยจึงต้องมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะสั้นและระยะยาวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างกำลังคนสร้างงานวิจัยและสร้างระบบนิเวศ เพื่อส่งเสริมการวิจัยให้ประเทศไทยไปสู่เป้าหมายของ Net z ซีโรได้สําเร็จนะคะวันนี้เราจึงได้รับเกียรติจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิและหลากหลายภาคส่วนทั้งผู้กําหนดนโยบายภาครัฐนักวิจัยและนักวิชาการจากสถาบันวิจัยชั้นนํา รวมถึงผู้บริหารจากภาคเอกชนมาร่วมกันแบ่งปันวิสัยทัศน์และประสบการณ์ในการพัฒนา Green Talent นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาหลักสูตร Net Zero Campus นะคะที่พี่เจมได้กล่าวถึงเนี่ยนะคะที่จะเป็นต้นแบบสำคัญในการผลิตบุคลากรที่มีทักษะตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมสีเขียวนะคะนอกจากนี้เราก็ยังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับทิศทางและโอกาสใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงแนวทางการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไทยสู่การเป็นอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนนะคะแล้วก็จะนําไปสู่การสร้างงานสีเขียวและโอกาสทางอาชีพใหม่ๆสาหรับคนรุ่นต่อไปนะคะในวันนี้นะคะพี่ก็เชื่อว่าเวทีแลกเปลี่ยนในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญของความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการศรรึกษาและภาคอุตสาหกรรมในการเร่งพัฒนากําลังคนคุณภาพนะคะเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงนะคะสุดท้ายนี้ในานามของบบคนะคะก็ต้องขอขอบ ขอบคุณท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและก็ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านนะคะที่สละเวลามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้นะคะบัดนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วนะคะก็ขอเปิดงาน t h i l l n n s s r r e n t t a l l n t f o r u u m อย่างเป็นทางการนะคะขอขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะท่านดรภาวดีนะ <laughs> เออแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะคะที่เจอตัวจริงนะคะสิทธิ์เก่าของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาตินะคะจะสัญญาว่าครั้งหน้าจะไม่ผิดแล้วจะไม่ท้องจำอีกเป็นสิบๆรอบนะคะโอเคค่ะต้องขอขอบคุณนะคะทางบพคด้วยที่กรุณาจัดสรรน,นะคะ ทุนสนับสนุนให้เกิดการทําวิจัยและก็โครงการนี้นะคะลำดับต่อไปเนี่ยก็เป็นอีกบุคคลหน,นึ่งที่มีความสําคัญนะคะอขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดเรเศษฐ์นะคะสัมพัตกุลนะคะสัมพัตกุลผู้อำนวยการนะคะสำนักบริการวิชาการและ ประธานคณะผู้ประสานงานทุนวิจัยด้าน n e ็ตซีโรบพคนะคะขึ้นสื่อสารเรื่องอาภารกิจสนับสนุนงานวิจัยด้านแนวหน้าและกำลังคนรับรอง n e ็ตซีโร่เนชั่ค่ะครับก็ขออนุญาตยืนตรงนี้ด้วยด้ยนะเพราะทุกท่านยืนตรงนี้หมดเลยนะฮะเดียนท่านผอ m t ็มเนะครับอาจารย์เติมศักด์นะครับท่าน รักษาการรองผู้มยการนะครับดรสุรชัยนะครับพี่อ้อนนะครับดรชันชนะนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกรตทุกท่านนะครับผมอาจารย์เศษนะครับก็หนึ่งคนนะครับที่มาเป็นผู้ประสานงานในเรื่องของ Net Zero นะครับให้กับบปคนะครับท่านท่านรองผมเป็นนะครับท่านรองพี่จุนห้องหนังโอเคครับได้ครับ ก็บบานะครับทำหน้าที่หลายๆอย่างนะครับที่จะผลักดันในเรื่องของการวิจัยนะครับของประเทศเรานะครับก็ผมเนี่ยเป็นถือว่าโชคดีนะครับที่ได้มีส่วนนะครับได้มาขับเคลื่อนเ,อเรื่องของ Net Zero นะครับให้กับทางบบาอด้วยนะครับจริงๆต้องบอกว่าเราเป็นแค่ฟันเฟืองเล็กๆนะครับเพราะว่า,เ,าเรื่องของโจทย์ใครไม่เช a n g น นะครับเรื่องของ n น t z e ซ o เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆนะครับแล้วก็มีหลายภาคีเนี่ยที่ช่วยกันบูรณาการอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลมใครไม่เชนนะครับเป็นกลมใหม่เลยนะครับทางอบกนะครับวันนี้ผอพักขมลลองผอพักขมลเออโทษนะครับท่านผอพักขมลนะครับผอสํานักนะครับที่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินก๊าซืองกระจกก็มาด้วยนะครับก็เรียกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับแต่ว่ากําลังคนของเราที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ของประเทศเนี่ยยังมีอยู่น้อย นะครับอาจจะเรียกว่าเราเพิ่งเริ่มนะครับเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเข้าใจเพิ่งเริ่มเดินก็ว่ากันได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของพื้นฐานจริงๆเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องของการประเมินวัตจักรชีวิตนะครับแต่ก่อนเราเรามองเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเรามองเป็นเรื่องของ end of pipe นะครับก็คือเรื่องที่ผลกระทบที่ปลายท่อไม่จะเป็นออกมาจากปล่องนะครับการปล่อยมลพิษอากาศนะครับการปล่อยมลพิษทางน้ําหรือว่าเรื่องของขยะนะครับแต่หลังๆเนี่ยเริ่มมีการ ราส่งเสริมเรื่องของแนวคิดการประเมินแบบวัตจักรชีวิตนะครับว่าเราจะต้องมีการมองตั้งแต่การได้มาของวัตถุดิบการผลิตการขนส่งการใช้การทิ้งนะครับเพราะนั้นเรียกได้ว่าเราต้องมองตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําเลยนะครับและมีผลกระทบต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะนะครับจะบอกทุกท่านว่าเรื่องของ net zero นะครับเรื่องของ climate change เนี่ยเป็นเพียงมิติเดียวเท่านั้นเอง นะครับเป็นแค่กระดุมเม็ดแรกที่ทั้งโลกนะครับกำลังจะมุ่งไปก่อนเพราะว่าถ้ากระดุมเม็ดแรกยังไปแล้วไม่สําเร็จเนี่ยกระดุมเม็ดอื่นๆเนี่ยจะยากมากๆเลยนะครับแต่ก็จะบอกว่ามันไม่จบที่เรื่องของ Net Zero นะครับเราจะได้ยินว่าประเทศไทยตั้งเป้านะครับในปีของคอ,อสอ2 0 5ศ2จะเป็น Carbon น e u ทอลิตี้ตั้งเป้าปีคอสอ205ศ2 0 5จะเป็น Net Zero นะครับถ้าเราถึงเป้าหมายแล้วแสดงว่าจบแล้วใช่ไหม ยังไม่จบนะครับจะมีเรื่องอื่นๆือีกเยอะมากมายงั้นวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราจะได้มาเตยมความพร้อมกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของทรัพยากรบุคคลนะครับซึ่งถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่เราต้องร่วมกันสร้างแล้วก็เราอาจจะไม่เห็นความสําเร็จเนี่ยในเร็ววันนะครับถ้าเราแก้ไขปัญหาเรื่องของ c l i m a t e c h a n g e วันนี้ลงเงินไปนะครับก็อาจจะไม่ได้เห็นผลในปีหน้าหรือว่าใน5ปีมาอาจจะกลายเป็นอีก10ปี นะครับปลือีกปีก็ได้แต่ต้องเริ่มทำนะครับเพราะว่าถ้าไม่เริ่มทําเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดการเป,ปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างที่จะกระทบกับพวกเรานะครับผมเนี่ยเป็นเป็นคนที่เรียกว่าได้ได้เห็นกับตาของตัวเองมาหลายผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เป็นภัยพิบัตทิที่ไม่เคยคาดการมาก่อนนะครับผมไม่เคยคิดว่าอยู่เชียงใหม่จะเจอกับแผ่นดินไหวนะครับแล้วแบบสั่นสะเทือนเลยนะครับต้องวิ่งลงมาจากตึกชั้นสูงเนี่ย ก็เคยเจอมาแล้วนะครับผมไม่คิดว่าเชียงใหม่จะเจอกับน้ําท่วมนะครับที่รุนแรงมากผมเจอมาเกือบทุกสิปีแต่หลังๆมันมาถี่ขึ้นนะครับไม่ต้องรอ10ปีนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยเราเจอน้ําท่วมในป,ปี65นะครับปีนี้เราก็เจออีกนะครับที่รุนแรงมากแล้วไม่ได้มาแต่น้ํานะครับก็คือมาน้ํโบกกับโครนด้วยตอนนี้แม้ว่าน้ําไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครได้มโอกัดไปเชียงใหม่เนี่ยก็เหมือนภาวะหลังสงครามครับ มีแต่กองเฟอร์นิเจอร์นะครับมีแต่กองซากประหลักผักพังนะครับมีแต่เรื่องของโคลนทั้งนั้นเลยที่ยังไม่สามารถจัดการได้นะครับเขาบอกว่าถ้ามาจัดลําดับนะครับว่าประเทศไหนปล่อยก๊าซเอโกจเยอะของไทยเนี่ยอาจจะอยู่อันดับสักประมาณ20 30กว่านะครับไม่ได้เยอะมากอันดับต้นๆ้นของโลกนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงความเสี่ยงว่าถ้าเกิดเรื่องของภัยพิบัติจากเรื่องของคลายเมชเชนแล้วเนี่ยเราเสี่ยงนะครับติดอันดับต้นๆ้นของของโลกเลยนะครับ เพราะว่าเรามีเรื่องของความเหลื่อมล้าค่อนข้างเยอะอยู่นะครับคนคนคนมีสตังค์นะครับก็จะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างหนึ่งนะครับแต่คนไม่มีสตังค์เลยแล้วเจอกับภัยพิบัติอีกการแก้ไขปัญหาเนี่ยก็จะยากนะครับทวีคูณลงไปเลยนะครับอย่างเช่นตอนเชียงใหม่เกิดปัญหาของ PM2.5 นะครับเราก็มีสตังค์ใช่ไหมครับก็ซื้อเครื่องฟอกอากาศได้นะครับเราซื้อหน้ากากได้แต่คนไม่มีครับหน้ากากสักชิ้นหนึ่งยังหายากเลยนะครับ แล้วมันก็แย่งกันซื้อมากมายนะครับตอนที่เกิดปัญหาน้ําท่วมนะครับคนที่มีสตังก็ไปอยู่โรงแรมได้นะครับแต่คนที่ไม่มีสตังไม่มีที่อยู่เลยนะครับรัฐบาลบอกว่าเราต้องอบพยพแล้วนะครับเพราะว่าน้ําจะมาแน่นอนนะครับแต่อบพยพไปไหนนะครับรัฐบาลไม่ได้บอกเอาไว้นะครับก็เลยว่าเป็นความเลื่อมน้ำที่เกิดขึ้นมางั้นวันนี้เราจะต้องมาวางวางกรอบทางเดินกันใหม่นะครับว่าประเทศเราเนี่ยจะต้อง แก้ไขปัญหาที่กระดุมเมตดแรกกันให้ได้นะครับเราจะได้ไปกระดุมเมตดต่อไปให้ได้นะครับอตอนนี้ผมก็ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานนะครับในเรื่องของทุนด้านเน็ตซีโร่ให้กับบาบาคนะครับผมก็บอกทีมนะครับว่าเราเนี่ยเป็นเหมือนเป็นเหมือนคัตเต์ิสนะครับเราเป็นเหมือนแมวมองนักวิจัยเพราะว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะทํางานวิจัยด้านนี้เนี่ยได้ทุกเรื่อง นะครแต่ว่าคนเก่งๆมีเยอะทำยังไงจะเอาคนเก่งเนี่ยมา pool resource นะครับแล้วก็มาทำงานร่วมกันได้ในโจทย์ที่ใหญ่มากของประเทศของเรานะครับก็ผมก็ทำงานภายใต้ mandate นะครับของกระทรวงอวโดยผ่านทางสำนักงานโทษนะครับดรสุรชัยครับสำนักงานสภาไม่ใช่อะไรนะสวชนะครับ,รบเพราวะว่าทุกอย่างชื่อ,อยาวไม่มีอะไรชื่อสั้นเลยนะชื่อ,อยาวทุกอันเลยนะ ภายใต้นโยบายนะครับก็รับกรอบมานะครับว่ายุทธศาสตร์ของชาตินะครับในทั้งที่เป็นแบบ Quick Win นะครับแล้วว่าที่เป็นแบบลองเทอมอะไรบ้างนะครับก็รับมาดําเนินการแล้วก็ก็จะมีข้างบนจะเป็นในหน่วยของที่เป็นนโยบายนะครับเป็นในเชิงนโยบายแล้วก็จะมีหน่วยให้ทุนนะครับซึ่งตอนนี้ก็คือก็มี9ก้าหน่วยให้ทุนแล้วนะครับด้านล่างก็จะเป็นหน่วยปฏิบัติงานนะครับซึ่งต้องรับทุนไปวิจัยก็รวมทั้งมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็สวทชด้วยนะครับ บบคก็เป็นหนึ่งหน่วยให้ทุนเราก็จะเน้นนะครับเรื่องอะไรบ้างนะครับเราก็จะเน้นในเรื่องของอาการวิจัยแนวหน้านะครับการวิจัยในเรื่องของกําลังคนนะครับแล้วก็ตอนแรกๆเลยเนี่ยเราจะมีเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ด้วยนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหลักๆของของบบคนะครับซึ่งเราก็บอกว่าเราจะต้องสร้างให้คาลิเบอร์ นะครับ impact oriented researcher ก็คือต้องสร้างนักวิจัยขั้นแนวหน้าซึ่งสามารถทำงานให้กับประเทศได้นะครับงั้นตอนนี้เรายังขาดนักวิจัยอีกหลายกลุ่มมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าในกลุ่มของ Net Zero เนี่ยเราต้องการใครบ้างนะครับแล้วก็การวิจัยขั้นแนวหน้านะครับเรารู้ว่ากระดุมเม็ดแรกขึ้นเรื่องของ Net Zero นะครับขึ้เรื่องของ Climate Change เราจะแก้ปัญหาที่อย่างไรบ้างในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับในเรื่องของ m i g a t ชัน ในเรื่องของ adaptation ในเรื่องของ resilience นะครับเราเป็นวิศวกรนะครับแล้วก็มองว่าเราใช้เรามีสตังค์เราก็ซื้อเทคโนโลยีนะครับแล้วก็มาสามารถช่วยจัดการได้แต่มันไม่จบครับมันก็ยังมีเรื่องนะครับที่ต่อไปเรื่องของ social นะครับแล้วก็เรื่องของการปรับตัวนะครับแล้วก็เรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันอีกนะครับที่มันจะต้องออดําเนินการต่อเดี๋ยวนี้คนที่ทําเรื่องของ climate change เนี่ยก็ไม่ได้มีแค่วิศวกรอย่างเดียวนะครับในสาย สังคมนะครับต้องเข้ามาเกี่ยวข้องในสายอาร์ตนะครับก็ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับถ้าเรามองนะครับว่าแล้วบบคนะครับเรามีโจทย์อย่างไรบ้างนะครับที่เรามองภาพเอาไว้จริงๆบบคก็เพิ่งได้มีการจัดตั้งสักประมาณปี6-3นะครับ อตอนนั้นก็เป็นผอ,อกัญยวิมนะครับแล้วก็มาเป็นที่ผอ,อ,อสมปองนะครับแล้วก็มีการตั้งหน่วยในเรื่องของ Net-Zero เนี่ยน่าจะสักประมาณปี64นะครับ65นะครับแล้วก็เริมีการที่จะประกาศเรื่องของทุนทางด้าน Net-Zero ผ่านทางบบคนะครับในปี65นะครับแล้วก็เรามองครับว่าถ้าเราจะฟันดิ้งทางด้าน Net-Zero นะครับซึ่งมันใหญ่มากก็คงจะต้องเริ่มจากเรื่องของการทำแลนด์สเคปก่อน ว่าถ้าจะให้ทุนด้านเนซิโลในไทยนะครับมันจะมีโจทย์ด้านไหนนะครับและอะไรถือว่าเป็นโจทย์เร่งด่วนบ้างนะครับอะไรถือว่าเป็นโจทย์ที่มันสอดคล้องกับแผนนะครับที่จะไปถึงเป้า2050กับ2065ให้ได้นะครับจริงๆบบคอเราก็นําโจทย์นะครับที่เมื่อกี้ดรสุรชัยบอกว่าเป็นเรื่องของ BCG นะครับเราก็แบ่ง BCG เป็นหลายมิตินะครับหลายด้านเหมือนกันนะครับมี BCG ที่เกี่ยวข้องกับเฮลท์นะครับ ราวางเป้าหมายว่าจะทำเรื่องของ uh, personalized medicine นะครับ personalized health hub นะครับเรามีเรื่องของ future food นะครับซึ่ง food เนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของคลายเมชเชนโดยตรงนะครับหลายท่านก็เป็นเป็น,ปนกลุ่มคนที่เป็น meat lover ใช่ไหมครับชอบทานเนื้อนะครับแต่ว่ากลุ่มของเนื้อนะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ปล่อยา๊าซเรองกระจกค่อนข้างเยอะตอนนี้เรามีกลุ่มที่เป็น future food ของประเทศไทยขึ้นมานะครับแล้วก็ผลักดัน คนที่ไม่ได้ทานเนื้อสัตว์แล้วก็เป็นประเภทที่รักเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับปัจจุบันมีสารคดีใน Netflix เยอะมากเลยนะครับที่พูดถึงเรื่องนี้นะครับ a n inconvenient truth นะครับหรือว่าเรื่อง the game changer นะครับหรือว่าเรื่องของ s e a s p i r a c y นะครับก็เชื่อมโยงจากเรื่องของการรับประทานอาหารไปสู่เรื่องของ climate change นะครับแล้วก็ในกลุ่มของ net zero นะครับก็จะเน้นในเรื่องโจทย์ที่สำคัญอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องของ bioenergy รเรื่องของ CCUS นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือที่เรามีทร,รัพยากรอยู่เยอะนะครับก็คือเรื่องของ Nature based นะครับ Nature based solution to net zero นะครับและเราก็ยังมีในเรื่องของที่เป็น Frontier tech นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ High energy physics นะครับ Quantum technology หรือว่า Earth space นะครับเรื่องของเรื่องของอเทคโนโลยีดาวเทียมเทคโนโลยีอวกาศ ะครับก็สําคัญมากๆนะครับแล้วก็อนาคตก็อาจจะมีความเชื่อมโยงกับในเรื่องของ c t i m h a n g e นะครับว่าดรสุรชัยก็อาจจะได้รับทราบนโยบายว่าตั้งแต่ท่านอาจารย์อนเนกใช่ไหมครับ m i s s o o n to เ h e moon นะครับเราอาจจะไม่ได้ตั้งความหวังว่าเราจะต้องไปที่ดวงจันทร์แต่ว่าเส้นทางของการที่จะวางมิชชั่นแบบนั้นเนี่ยสามารถทำให้เราได้โซลูชันต่างๆเยอะมากอาหารที่สามารถทานได้ในภาวะที่แห้งแล้ง นะครับหรือยานะครับที่เราไม่สามารถที่จะ,จะรับมือกับเรื่องของโรคอุบัติใหม่โรคอุบัติซ้ำนะครับก็ต้องมีการาพัฒนาขึ้นมาให้ได้นะครับแล้วก็บพคเนี่ยก็ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาทางด้านสังคมนะครับแล้วก็ทางด้านอาร์ตด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่บพคทําอยู่นะครับแต่ทีนี้ถ้าเรามาโฟกัสนะครับในเรื่องของ เน็ตซีโนะครับแล้วก็จะมีอยู่3พิลล่าด้วยกันนะครับพิลล่าแรกเนี่ยก็คือเรื่องของกําลังคนพิลล่าที่2ก็คือเรื่องของงานวิจัยนะครับแล้วก็พิลล่าที่3ก็จะเป็นเรื่องของอ cross cutting ต่างๆเช่นเรื่องของ Policy เรื่องของกฎหมายนะครับตอนนี้เรามีเรียกว่ามี driving force นะครับมาจากต่างประเทศเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Cbam นะครับ carbon adjusted border mechanism อ่ะโทษนะครับผม สลับกันนะฮะบคาร์บอนบอร์เดอร์แอเจสเตดเมคานิซึมนะครับก็เป็นกฎระเบียบนะครับว่าที่เมื่อเราจะต้องส่งของไปขายยังยุโรปเราก็ต้องมีการคำนวณเรื่องของคาร์บอนฟุตปรินต์นะครับแล้วก็มีการจ่ายภาษีเมื่อข้ามพรมแดนนะครับแต่ว่าเออเราไม่ค่อยเข้าใจนะว่าแล้วคำนวณคาร์บอนฟุตปรินต์นะครับของ Product เป็นยังไงจริงๆอง์ปรกรนะครับองค์การประรหาก,การก๊าซและกระจกเนี่ยมีการ ศึกษานะครับแล้วก็วางไกด์ไลน์เรื่องของคาร์บอนฟุตปรินเนี่ยมาตั้งแต่ปี50นะครับนะครับแล้วก็มีการวางตัวนะครับว่าจะต้องมีทังทางด้านที่ปรึกษานะครับแล้วก็ผู้ตรวจสอบแต่ปัจจุบันเนี่ยเรายังมีจํานวนของที่ปรึกษาแล้วก็ผู้ตรวจสอบเนี่ยน้อยมากนะครับน้อยมากเมื่อเทียบกับการเจริญเติบโตนะครับแล้วก็การรับรู้ทางด้านนี้ของประเทศนะครับแล้วก็อบอกอหน่วยเดียวนะครับ คงไม่สามารถที่จะสร้างกําลังคนรองรับได้นะครับก็คงต้องอาศัยองค์คาพยพต่างๆสมมติว่าถ้าเกิดเน็ตซีโร่แคมปัสขึ้นมานะครับเราทําให้อาจารย์ทุกมหาลัยมีความพร้อมเราสามารถสร้างองค์ความรู้พร้อมกันได้ก็จะมีกําลังรบเพิ่มขึ้นนะครับเราก็เรียกว่าอาจจะเป็นคาร์บอนวอ r ์ริเออร์นะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเร่งด่วนนะครับคงเป็นแบบคนธรรมดาไม่ไหวแล้วต้องเป็นนักรบคาร์บอนเลยนะครับที่จะมาช่วยให้ได้อุตสาหกรรมนะครับ ถ้าเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับเมื่อกี้ไปดูมีปตทจัดงานนะครับมี SCG ก็ดนเหมืนการไปเยอะในเรื่อง Net Zero นะครับใหญ่ๆไม่ต้องกังวลครับแต่ว่า SME ครับไม่มีโอกาสเลยที่จะเตรียมความพร้อมได้เอาแค่ค่าที่ปรึกษาค่าทนสอบเขาก็บอกว่าแพงนครับไม่ไหวนะครับแต่จริงๆต้องต้องมา trade off กันเพราะว่าไม่ว่าจะเป็น SME ขนาดเล็ก นะครับหรือว่าขนาดกลางหรือว่าขนาดใหญ่ก็ล้วนแล้วแต่ใช้ทรัพยากรใช้พลังงานนะครับแล้วก็ทําให้เกิดปัญหาเรื่องของสิ่งวัดล้อมงานเข้าจ่ายจริงๆก็คือจ่ายค่าที่ปรึกษาจ่ายค่าทนสอบก็อาจจะหลักแสนแต่ว่ามันคุ้มค่ากับการได้โซลูชันแล้วการนำธุรกิจไปสู่การเป็นเนตซีโรได้นะครับก็อาจจะคุ้มค่ากว่านะครับก็ต้องมีการสื่อสารในเรื่องนี้ออกไปเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นเราขาดใครบ้างนะครับเราขาดกลุ่มที่เป็นที่ปรึกษาครับ เราขาดกลุ่มที่สามารถทวนสอบได้ซึ่งการทวนสอบได้ผมว่าก็ก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันก็จะมีในระดับที่ทำงานได้กับในระดับที่มีคุณภาพนะครับซึ่งสมมติว่าถ้าเกิดกระบวนการทวนสอบไปทำงานได้นะครับแต่ไม่มีคุณภาพแสดงว่าผลของการทวนสอบที่ออกมาก็อาจจะไม่ถูกต้องก็ได้ ต่างประเทศก็เคยเกิดขึ้นแล้วนะครับถ้าใครเคยได้ยินเรื่องของสแกนดอลนะครับในกลุ่มของการเคลมคาร์บอนเครดิตนะครับก็จะมีข้อมูลว่ามีการเคลมของคาร์บอนเครดิตคือเกิดขึ้นของโครงการแต่ไม่ได้มีโครงการนั้นเกิดขึ้นจริงนะครับอย่างเช่นผมบอกว่าผมไปปลูกป่านะครับที่บราซิลเพื่อเอาเรื่องของการกักเก็บคาร์บอนในภาคป่าไม้นะครับแล้วก็เอามาเคลมเพื่อลดปริมาณของการปล่อยคาร์บอนของโรงงานของผมนะครับ แต่ปรากฏว่าเมื่อผู้ตรวจสอบไปก็บอกว่าไม่ได้มีป่าจริงหรือว่าป่าถูกทาลายไปแล้วไม่ได้มีกระบวนการในการตรวจสอบหรือดูแลเลยนะครับแต่ว่ายังมีการรายงานผลอยู่อันนี้ก็เรียกว่าทํางานได้แต่ไม่ได้มีคุณภาพนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ที่ทต้องมาดูกันนะครับว่าเราจะมีบริไฟเออร์ได้แต่ต้องเป็นบริไฟเออร์ที่มีกระบวนการตรวจสอบติดตามแล้วก็ต้องทํางานอย่างมีคุณภาพด้วยนะครับ การจะสร้างให้ได้ v e r i f i e ฟเออแบบนี้ของไทยครับยากมากนะครับเ,เมื่อกี้ท่านอาจารย์สุรชัยบอกแล้วนะครับว่าโครงการของมหาลัยมีโครงการใน็ตซีโร่แคมปทุกที่มองปลายทางเหมือนกันเลยว่าฉันจะเป็น VVB l นะครับวอล t e ่ไฟวอลลเดตวอลไฟนะครับแต่ว่าต้องมีกำลังคนยังไงบ้างนะครับต้องมีแอดมินนะครับต้องมี QMR นะครับต้องมีพนักงานประจำนะครับ อาจารย์ที่ทั้งสอนทั้งวิจัยนะครับไม่สามารถที่จะตั้ง v, v b วได้แน่นอนนะครับงนั้นการตั้งปลายทางแบบนี้เนะี่ยอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้นะครับทำไมเราไม่สร้างเป็นลักษณะของคอนเซ l ลเทียมภายใต้อว l ก็ได้นะครับอวก็เป็นหน่วยงานอ,าอุดมศึกษาเหมือนกันนะครับเราบูบรณาการ Resource ร่วมกันบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกันนะครับแล้วก็มีหน่วยงานกลางซึ่งสามารถทําหน้าที่เป็น วีวีด้วยกันได้มหาอะไรคงไม่ต้องส่งพรบซ้อนะครับไปที่ลูกค้าที่โรงงานแล้วก็บอกว่ามายื่นบิดแข่งกันหน่อยนะครับว่าใครทนสอบได้ถูกกว่ากันแต่เรานั้นจะต้องการเรื่องของคุณภาพมากกว่านะครับนั้นก็จะเห็นว่าในกลุ่มนี่นะครับเรายังมีทางที่ต้องเดินไปอีกค่อนข้างไกลามากๆเลยตอนนี้ของโครงการของบบคเนี่ยก็มีการทดลองนะครับในการที่ทําหลักสูตรขึ้นมานะครับแล้วก็ลองสร้างคน นะครับที่ให้เขาเป็นทั้งที่ปรึกษานะครับแล้วก็ผู้ทนสอบปรากฏว่าก็มีความยากครับเหมือนเราสามารถสอนคนให้ขับรถได้แต่เขาไม่มีรถครับครับเมื่อไม่ได้ขับรถไม่มีความชํานาญก็เรียนไปแล้วก็ลืมก็ไม่สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับเราสอนคนให้สามารถคํานวณเบสไลน์ได้ทวนสอบได้แต่เขาไม่มีเคสนะครับในการเข้าโรงงานไม่สามารถ สั่งสมชั่วโมงประสบการณ์ได้ก็ไม่มีคนจ้างนะครับงั้นก็อบรมไปก็ก็ลืมไปครับงั้นมันต้องมีกลไกใหม่ซึ่งตอนนี้ทางบบคนะครับร่วมกับทางหน่วยที่รับทุนไปก็คือมอธรรมศาสตร์ก็คุยกับสถาบันคนวุฒิธวิชาชีพว่าต่อไปนี้ในเรื่องของกรีนเนี่ยมันต้องสามารถขึ้นทะเบียนเป็นวิชาชีพได้นะนะครับมีไบเซอร์นะครับ, Sir, รบเหมือนเป็นหมอก็ต้องมีใบสักอย่างเป็นวิศวรต้องมีกว ทำเรื่องของประเมินคาร์บอนได้ก็ต้องมีใบเซอร์เชนเดียวกันนะครับว่าสามารถประกอบอาชีพได้สามารถเป็นที่ปรึกษาอย่างมืออาชีพได้สามารถมาทำการอัพสกิลรีสกิลได้นะครับก็พยายามฉายความยากให้ทางสวชนะครับทาง MTEC h ได้เห็นว่าเราเรามีต้นทุนเดิมอยู่ก็จริงนะครับแต่ว่ามันยังมีปริมาณงานอยู่อีกเยอะมากนะครับและยังไม่พูดถึงนะครับที่มันกำลังมี Driving Force ใหม่ๆมาไม่ว่าจะเป็น C b a บ E.U. Green Deal นะครับ e รีนด a ลของอเมริกานะครับเราบอกว่าเออในเมื่อยุโรปมี c b a แบมแล้วเราก็น่าจะมีเอเชียนสีแบมแล้วใครจะทำนะครับเราเราอยากไปหมดเลยนะครับแต่สุดท้ายจะจบว่าไม่มีเจ้าภาพหาคนทำไม่ได้นะครับเพราะนั้นมันต้องมีหน่วยงานหนึ่งนะครับแล้วก็พอเราดูครับว่าวิธีการประเมินหรือคำนวณเนี่ยโอ้อาศัยข้อมูลเยอะมากเลยครับเราเรียกว่า Inventory Database ครับคนที่กรุณาทำาให้ก็คือ MT e c เนะครับเมื่อสักประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะครับคิดดูนะครับว่า Inventory เมื่อ10ปีที่แล้วปัจจุบันบางตัวก็ยังใช้อยู่นะครับงั้นถ้ามีการที่จะมาดูเรื่องของ Data เราบอกว่า Data ของไทยเป็นยังไงบ้างเราอาจจะเจอข้อนี้นะครับถือว่า Data อยู่ในในเกณฑ์ที่มีความไม่แน่นอนนะครับและอาจจะไม่มีความน่าเชื่อถือเพียงพอนะครับงั้นการปรับตัวข้อมูล การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับการใช้ AI น่าจะช่วยทำให้เรามี Inventory Database ที่ดีมากขึ้นแล้วก็ใช้งานได้มากขึ้นนะครับแล้วก็มันมีตัว emission factor ของ Product ใหม่ๆของ Material ใหม่ๆที่เราไม่เคยทำมาเลยนะครับนี่คือแค่ทางด้าน Material นะครับแต่ว่าทางด้าน Impact ครับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมทางด้าน climate c h a n g เราไม่เคยมีผลกระทบซึ่ง เปรียบเทียบกับ Impact ของประเทศไทยเลยนะครับอย่างเช่นถ้าป่าไม้เนี่ยเขาก็อาจจะอ้างอิงป่าไม้เป็นป่าสนนะครับแต่ไม่ใช่ป่าไทยนะครับถ้าเป็นเรื่องของน้ำทะเลนะครับเรื่องของการเสรียชีวิตของปลาก็อาจจะเป็นอา,อาจจะเป็นปลาปลาเทราอะไรเงี้ยนะครับปลาของต่างประเทศแต่ไม่ใช่ปลานิลนะครับของบ้านเรา ก็เรียกว่าในการประเมินของ Impact ก็ยังถือว่าเป็นแก็บใหญ่ๆมากนะครับที่เรายังไม่มีการประเมินตรงนี้แล้วถ้าอนาคตมันมีตัวอื่นอีกที่ขยับขึ้นไปจากเรื่องของคาร์บอนฟุตปรินนะครับตอนนี้เบโดเองก็กำลังทำเรื่องของ Bio อ i v เวอ i t y ตี้เครดินะครับทำไบโอ i ดเวอเรสตี้ฟุตปรินนะครับซึ่งของต่างประเทศทำไปแล้วนะครับของบ้านเราก็เคยทำในเรื่องของ Water Footprint ผ่านทางสภาวสากรรมไปนะครับเราก็ยน โยนหินถามทางไปเหมือนตอนที่เราให้กรมสับปรมิดโยนหินถามทางเป็นเรื่องของภาษีคาร์บอนนะครับก็เกิดการตื่นตัวนะครับแต่ตอนนั้นเราโยนหินถามทางเป็นเรื่องของภาษีน้าโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเพราะว่าคนใช้น้ําเยอะสุดของบ้านเราเนี่ยก็คือภาคเกษตรกรเพราะนั้นเกษตรกรก็เรียกว่าขาดแคลนอยู่แล้วนะครับรายได้น้อยอยู่แล้วต้องมาเสภาษีน้ําก็ยิ่งไปต่อได้ยากเหมือนกันแต่ว่าเรื่อง water footprint เรื่อง b i o d e s i c y footprint เรื่องของคาร์บอนฟุตปรินถูกใช้เป็นกลไกลการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโปรดัก t ์สักโปรดัก t ์หนึ่งปล่อยคาร์บอนเยอะใช้น้ําเยอะทําให้เกิดทําลายไบโอ i v เวอ i t y ตีเยอะขับต่างชาติก็แน่นอนครับว่าตั้งกำแพงโตโตเลยครับว่าไม่รับซื้อครับนะครับตอน,นั้นนี้มีมีเรื่องของภาษีการบินผ่านน่านฟ้าด้วยนะครับถ้าเราต้องบินผ่านไปที่น่านฟ้ายุโรป แลวเรายังบินแบบไม่ยั่งยืนนะครับยังใช้น้ามันของเราซึ่งปล่อยก๊าซืึงกระจกเยอะวิธีการบินของกับตันยังใช้น้ามันเยอะนะครับก็ต้องเสียภาษีแพงเช่นเดียวกันปัจจุบันทางสวชวก็นําร่องนะครับเรื่องของ s a ร์นะครับ sustainable aviation fuel นะครับซึ่งก็จะมีการใช้ไบโอเบสให้มันมากขึ้นนะครับส่วนเรืงที่2ครับเทคโนโลยีครับ เมื่อเช้า2วันมานี้นะครับต้องบอกว่าต้องขอบคุณทาง MTEC เเลยนะครับมีการรวมนักวิจัยแล้วก็มาคุยกันถึงเรื่องของไบโอชา Bio ก็ตามนะครับเรื่องของอาการกักเก็บคาร์บอนก็ตามนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทาทยนะครับเพราะว่าตอนนี้เรากำลังทำเบสไลน์ของลายอุตสาหกรรมอยู่นะครับมหาลัยก็มีเบสไลน์นะครับเพราะนั้นเมื่อรู้เบสไลน์แล้วเนี่ยขั้นต่อไปคือเรื่องของแนวทางในการลด นะครับแล้วก็ในแนวทางในการลดเนี่ยที่จะไปเรื่องของคาร์บอนเครดิตได้เนี่ยคงมาใช้ที่โครงการแบบปกติแต่ต้องมี additionality นะครับต้องเป็นอะไรที่มันมากกว่าเดิมพิเศษกว่าเดิมนะครับงั้นแค่ติดตั้งโซลาร์ o o f เนี่ยเครมไม่ได้แล้วต้องมีอะไรที่พิเศษกว่าเรื่องของโซลาร์ o o f นะครับอย่างเช่นจะเป็นดิจิตอล M R V นะครับหรือว่าอาจจะเป็นระบบ A I อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับป่าไม้หรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆก็เช่นเดียวกัน งั้นบาบาคออยากเห็นครับว่ามันเกิดเบรกสู่เทคโนโลยีนะครับที่จะสามารถมาช่วยลดก๊าซเรืองกระจกได้นะครับก็ข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยนะครับมีคนมายื่นขอทุนแต่ในสิ่งที่ไม่มีคนมายื่นขอทุนของบาบาคอเลยเนะี่ยคือข้อสามครับในเรื่องของโนโยบายครับในเรื่องของผลกระทบเชิงสังคมนะครับแล้วก็ในเรื่องของกฎหมายงั้นเราก็ยังมี เก็บตัวใหญ่ๆเหมือนกันนะครับว่าถ้าสมมติมีเรื่องของพอรลบร Climate c ม a เชนมีกฎหมาย Climate c ม a เชนนะครับมีภาษีคาร์บอนออกมามีเรื่องของ ETS นะครับ Emission Trading Scheme ซึ่งจะบอกว่าโรงงานนี้นะครับสามารถปล่อยได้เท่าไหร่ถ้าปล่อยได้น้อยไม่เป็นไรถ้าปล่อยเยอะก็ต้องไปชดเชยกับโรงงานอื่นนะครับแล้วถ้ามันต้องมีการซื้อการขายในเรื่องของ Emission Scheme นะครับแล้วจะมีความได้เปรียบเสียเปรียบอย่างไรบางโรงงานก็ทําได้บางโรงงานก็ทํา,งงาทไม่ได้นะครับก็จะเป็นเป็นแกลบที่ผมคิดว่าก็ลําบากนะครับถามบางคนบางคนบอกว่าทําได้บางคนบอกว่า,ไ,า,วาไม่มีทางเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยนะครับแต่ว่าทางยุโรปเนี่ยเขาไปไกลมากๆแล้วนะครับในเรื่องของของ ETS นะครับครับอันนี้ผมก็ยกตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าเรามีความต้องการในเรื่องของ แรงงานสีเขียวนะครับ green job green skill นะครับ green talent ที่จะต้องเกิดขึ้นนะครับที่ต้องเข้าไปอีกหลากหลายกลุ่มนะครับในกลุ่มของเซอร์วิสนะครับในกลุ่มของโรงงานนะครับในกลุ่มของ educator ต่างๆที่ต้องให้องค์ความรู้นะครับในเรื่องของกรีนนะครับถ้าเราลองดูเซกเมนต์ย่อยๆเราจะเห็นว่าแรงงานที่ตอนนี้อุตสาหกรรมต้องการก็คือคนที่เข้าใจครับคนที่สามารถคำนวณน emission คาร์บอนอินิชชันได้คนที่สามารถทำคาร์บอนแอคเคานติ้งได้นะครับมันก็เหมือนเหมือนคนทำบัญชีครับมันเป็นบัญชีก๊าซเร่งกระจกนะครับมีบัญชีรับมีบัญชีจ่ายนะครับมีบัญชีกักเก็บนะครับแล้วก็บัญชีนี้ก็สามารถไปสู่กระดานเทรดนะครับที่มีการซื้อขายได้จริงๆนะครับใครจะคิดว่าคาร์บอนนะครับก๊าซซึ่งเนอากาศแต่ตอนนี้มีการซื้อขายกัน โอ้เยอะมากนะครับสมัยก่อนที่ผมเริ่มทำใหม่ๆนะครับคาร์บอนเครดิตก็น่าจะสักประมาณ20บาท30บาทใช่หไหมครับพี่สมตอนนี้ถามว่าหาได้ไหมไม่มีนะครับหาไม่ได้ถ้าใครมีบอกด้วยนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะครับถูกที่สุดที่หาได้เนี่ยก็ตันละ100บาทในไทยนะครับเป็นแค่ภาคสมัครใจนะครับถ้าเป็นภาคป่าไม้ก็น่าจะขึ้นไปถึง300บาทถ้าไปต่างประเทศก็อาจจะเห็นตัวเลข3,000บาท เพราะน,นั้นต้องบอกว่าถ้าใครมีเทคโนโลยีนะครับแล้วสามารถวิเคราะห์หรือว่าคำนวณได้ก็เรียกได้ว่าเราสามารถมีต้นทุนนะครับในเรื่องของคาร์บอนเครดิตแบงค์นะครับที่อาจจะสามารถมีอำนาจในการเจราจาต่อรองได้งั้นตอนนี้ทุกโรงงานก็พยายามทำนะครับเครดิตของตัวเองเก็บไว้อย่าเพิ่งขายนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าภาษีมาปุ๊บเราขายหมดแล้วแล้วตัวเองจะต้องไปซื้อจากคนอื่นมาใช่ไหมครับเราจะกลายเป็นว่า ต้องซื้อแพงนะครับแล้วขายของถูกไปของมอชอก็เคยนะครับเราคำนวณเบสไลน์ของมอชอเป็นโครงการที่เราเอาขยะของตลาดมานะครับแล้วก็มาทำเป็นไบโอแก๊สปรากฏว่าเราสามารถเคลม CDM ได้เมื่อสมัยก่อนนะครับแล้วก็มีนักลงทุนอินเดียมาขอซื้อไปโอ้เราดีใจมากเรวขายได้แล้วนะครับแต่เขาเอาไปขายที่ยโลปแพงกว่าเราขาย3เท่านะั้นเราไม่เก่งเรื่องของมาเก็ตติ้งเลยเราทำได้ก็จริงนะครับแต่เราไม่เจอตลาด งั้นถ้าใครได้เจอตลาดนะครับซึ่งตอนนี้คนที่มาประเทศไทยนะครับมีอินเดียนะครับมีบังกลาเทศกิลังกาซึ่งเขาทําเรื่องนี้เยอะมากนะครับเวียดนามก็กําลังทําแล้วในมาเลเซียก็กาําลังทําไทยเรายัางถือว่ายัางไม่ค่อยทันเท่าไหร่นักนะครับก็ต้องเตรียมความพร้อมอย่างล่าสุดนะครับก็มีมี คนที่ทําของคาร์บอนเครดิตในอินเดียเนี่ยติดต่อมาเขาก็รู้เพนพอยต์ของเรานะครับว่าอของไทยเนี่ยก็เป็นภาคสมัครใจภายใต้ของอบกเองใช่ไหมครับก็ถ้าซื้อขายในไทยเนี่ยคงไม่มีปัญหาแต่ว่าเอกชนบางรายอยากจะขายไปต่างประเทศแต่ว่าทีเวอร์ของไทยเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเทียบกับต่างประเทศได้อบกก็มีการการทำเป็นมีการทําเป็นพรีเมียมทีเวอร์นะครับก็ต้องมีการเจรจาเพื่อเพื่อเทียบ นะครับสักเลสิทธิ์ที่สามารถเทียบกันได้แต่ของต่างประเทศนะครับมันไม่ได้มีตลาดเดียวนะครับมันมีตลาดเวอรา่ามมีตลาดโกลสแตนดาร์ดมีตลาดพูโรเอร์อะไรอีกเยอะแยะมากมายนะครับเป็นเรียกว่าเป็นบลูโอเชียนที่ใหญ่มากๆนะครับนั้นตอนนี้นักลงทุนอินเดียก็มาดูครับว่าทีเวอร์พรีเมียมทีเวอร์สามารถเทียบกับโกลสแตนดาร์ดยังไงได้บ้างเพื่อจะได้เอาไปขายได้นะครับหรือว่าอย่างล่าสุดญี่ปุ่นนะครับก็มาติดต่อทางอบอก,กอ ก็จะมีตัว JCM เองนะครับที่อยากจะซื้อเป็นล็อตใหญ่ๆห,หรือว่าของสวิ์แลนด์นะครับทำเรื่องของ i t โ o นะครับแล้วก็มาเจราจาซื้อคาร์บอนเครดิตของล็อตใหญ่ไปเลยนะครับแต่ว่าคนที่ทําได้ก็อาจจะไม่ใช่นักวิจัยไทยนะครับก็อาจจะมีนักวิจัยของต่างประเทศที่เข้ามาช่วยซัพพอร์ตอนาคตมันจะมีอะไรอย่างนี้เข้ามาเยอะมากนะครับนั้นถ้าถ้าเรายัางไม่มีคนที่สามารถประเมินนะครับคำนวณแล้วก็หาตลาดเจอเราจะ เรียกว่าเราจะสูญเสียโอกาสนะครับตรงนี้ไปค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็มาอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากนะครับก็คือเรื่องของ nature based solution นะครับเราจะมีอะไรที่เป็นทรัพยากรของประเทศไทยเยอะมากเลยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเอาไปใช้ในเรื่องของการกักเก็บนะครับคาร์บอนได้ของบบคอเองเราก็ฝันวิ่งไปที่ มอนะครับให้ลองทําเรื่องของหญ้าทะเลนะครับก็เพิ่งได้ทราบนะครับว่าหญ้าทะเลเป็นอาหารของปลาพยูนปัจจุบันก็คือหญ้าทะเลลดน้อยลงปลาพยูนก็เกิดตื้นแล้วก็เสียชีวิตเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าหญ้าทะเลเนี่ยก็ยังสามารถเป็นเป็นโซนที่สามารถกักเก็บคาร์บอนได้แล้วก็กักเก็บคาร์บอนได้อาจจะมากกว่าป่ายืนต้นสดุดีซ้ำนะครับแต่ว่าเรามีคนที่สามารถทําได้นะครับอยู่แค่ไม่กี่คนนะครับที่สามารถทําได้ แล้วก็ยังมีพื้นที่ของป่าชุ่มน้ำนะครับปัจจุบันยังไม่มีคนคำนวณเรื่องของคาร์บอนเรมูเวลจากป่าชุ่มน้ำนะครับซึ่งพื้นที่ป่าชุ่มน้ำมันอาจจะมีเรียกว่ามีอีโคซิสเต็มบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันสามารถดักจับคาร์บอนได้นะครับเราทำกันเยอะก็คือในภาคป่าไม้นะครับดานันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นช่องว่างที่เราต้องดาเนินการต่อไปนะครับ น,นี่ผมให้ดูนิดเดียวนะครับก็คือเรื่องของหลักสูตรที่ตอนนี้มีการพูดคุยกันหลายๆที่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นเรื่องของ LCA c a ร์บอน o o t p r น n t ขององค์กร c a ร b บอน o o t p r น n t ของ Product เชื่อมันเหมือนกันเลยนะครับ c a ร b บอน o o t p r น n t เหมือนกันแต่ว่ามันวิวเคราะห์กันคนละแบบเลยนะครับเมื่อเช้าเราเห็นว่าอาจารย์หลายๆท่านนะครับทำวิจัยแล้วก็มีการวิเคราะห์ด้วย LCA วิเคราะห์ด้วย c า r ์บอน o o t p r น n t นะครับ สุดท้ายไม่ต้องไปดูว่ากรอบไกด์ไลน์คำนวณมาอย่างถูกต้องไหมการที่ใช้การคูณกับอิมิชชั่นแฟกเตอร์อย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้นะครับเพราะว่ากลไกมันคนละแบบไปเลยนะครับเราก็ยังมีคนเข้าใจเรื่องนี้น้อย m t e c เทเนี่ยนะครับทำเรื่อง LCA มาเกือบ20ปีนะครับแต่ก็มีเท่าเดิมนะครับหมายถึงว่าเมื่อ20ปีที่แล้วมีคนทําได้ประมาณสัก10คนปัจจุบันก็10คนเท่าเดิม นะครับเราอยากเห็นการเติบโตที่มันมากกว่านี้คนเข้าใจและคำนวณและวิเคราะห์อย่างถูกต้องมีคุณภาพมากกว่านี้นะครับก็ยังมีเส้นทางให้เดินไปอีกอีกเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เราจะมีแบ่งนะครับมีแบ่งว่าอสอมอ,อนะครับทำหน้าที่เป็น AB ก็คือ accreditation Acc body นะครับแล้วก็มีหน่วยงานที่สามารถรับรองงานได้ก็คือทนสอบได้เราเรียกว่า CB นะครับหรือว่า certify body แล้ก็จะมี VVB นะครับซึ่งสามารถทั้ง Validate แล้วก็ v e r i f y เรื่องของการ์รเงนกระจกได้นะครับแต่ AB เรามีที่เดียวนะครับ CB เราอาจจะมีประมาณสัก15ที่นะครับว b เราอาอาทษนนะครับเอ่อ uh, ก็อาจจะมีหลายเจ้าท,ทั้งที่เป็นทำงานเดียวด้วยนะครับแต่ว่า AB เจ้าเดียวเนี่ยมันไม่พอเพราะว่า AB ต้อง Accredit ให้กับหลายหน่วยที่กำลังเกิดขึ้นมา AB สามารถมีหลายหน่วยได้นะครับในประเทศนั้น นะครับ VB นะครับหรือว่า CB ก็ต้องมีการเพิ่มจำนวนขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่บบคอฟันดิ g งไปนะครับก็เราลองทำทั้ง3แบบก็คือเป็น blue carbon นะครับก็คือพักทะเล green c a r บ o n ในพักป่าไม้แล้วก็ teal carbon นะครับในเรื่องของป่าชุ่มน้ำซึ่งตอนนี้ก็คือ blue c a r บ o n เราทำไป สำเร็จแล้วนะครับแล้วก็มีเม็ดใหม่ผ่านทางอบกอด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของกรีนคาร์บอนนี่คือพัฒนาไปไกลามากนะครับมีทั้งเม็ดที่เป็นการคำนวณแบบออวรทยศาสตร์นะครับแล้วก็มที่เม็ดที่ใช้เรื่องของดาวเทียมด้วยนะครับโดยร่วมกับทางจิสดานะครับแล้วก็มีการพัฒนาเรื่องของหลักสูตรไปบ้างนะครับแต่ต้องบอกว่าไปบ้างจริงๆนะครับเพราะว่ามันก็ต้องมีกระบวนการในการที่จะปรับปรุงแล้วก็พัฒนาเรื่องของหลักสูตรนียใ,ให้ให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับ ก็ต้องดูว่า <c oughs> เส้นทางการเดินเป็นยังไงบ้างแต่อย่างที่ผมบอกว่าสุดท้ายมันมีมันมีเพนเพอยอยู่ก็คือว่ามันต้องมีเคสนะครับมันต้องมีโจทย์ตัวอย่างให้เราลองทําด้วยนะครับครับส่วนโจทย์ทางด้าน Frontier Tech นะครับที่ตอนนี้ทางบาบาคเนี่ยเรามองอยู่นะครับก็จะเป็นเรื่องของ CCUS นะครับแล้วก็เ,เป็นไฮโดรเจนนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของไบโ e น g y นะครับ อันนี้เป็นโจทย์ที่รับแมนเดตมาจากทางทางั้งนโยบายของอของประเทศด้วยนะครับแล้วก็จากสอวชอเพราะนั้นเราสามารถดูได้นะครับแล้วก็ลองดูซิว่าโจทย์วิจัยไหนที่เชื่อมโยงกับทางนักวิจัยเชื่อมโยงกับหน่วยงานทั้งสวชและ m t ็ c ได้นะครับเราอยากได้ทุนวิจัยเราอยากได้งานวิจัยดีๆนะครับเราอยากได้กลุ่มวิจัยใหม่ๆขึ้นมานะครับของบุคเนี่ยสามารถของงบประมาณได้แบบได้หลายแบบนะครับ แบบ call for proposal ก็คือเราจะมีการประ,ประกาศทุนนะครับแล้วก็ยื่นข้อเสนอมาก็มีกรรมการในการช่วยพิจารณาแบบ t a r g e t e d นะครับก็คือเรามองว่าคนเนี้ยเก่งด้านเนี้ยเราก็ไปดึงตัวมานะครับแล้วก็ให้ทำโจทย์ด้านนี้โดยเฉพาะเลยนะครับอีกแบบหนึ่งก็คือแบบ consortium ครับเราคิดว่าเราเก่งด้านนี้แล้วเราสามารถสร้างพลังงานร่วมกันได้ก็สร้าง consortium นะครับของบพคเนี่ยเรียกว่า ผมว่าเป็นแหล่งทุนที่ใจดีนะครับเพราะว่าเรามีรอบที่เราเรียกว่า grooming ให้เราก็จะคุยวา่านักวิจัยขาดหรืออะไรต้องดึงใครมาเพิ่มบ้างนะครับลองทําข้อเสนอแบบร่างมาเราช่วยพี่นาให้ก่อนจะเจอกับกรรมการตัวจริงก่อนจะเจอกับบอร์ดนะครับก่อนจะเจอกับท่านผู้มีการนะครับเราก็จะส่งเข้าตามแนวทางไปให้นะครับ แล้วก็มีการให้ทุนแบบมัลติเอียด้วยนะครับก็คือไม่ได้ให้ปีเดียวแล้วจบนะครับก็จะให้2ปี3ปีถ้ามีผลงานก็ลุยกันต่อยาวๆได้เลยนะครับก็เราเราเห็นการเติบโตของต่างประเทศเยอะก็อยากจะเห็นประเทศไทยเติบโตไปในทิศทางนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะมีบางตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นของท่านอาจารย์ธนพลนะครับที่มอนตะเลสวนนะครับท่านก็ใช้จุลชีพนะครับไปไปเปลี่ยน co 2นะครับให้เป็นเมทนนะครับในเตาปฏิกณ์ ตอนแรกเราก็บอกว่าเอ้ยถ้า C O 2เปลี่ยนเป็นมีเทนแสดงว่า emission factor เขาเพิ่มขึ้นนี่นะครับแต่ว่าท่านอาจารย์ก็บอกว่าพอได้เป็นมีเทนก็เอามีเทนไปใช้เป็นพลังงานนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้จุลชีพในการเลี้ยงแล้วสามารถลดปริมาณของก๊าซหนึ่งกระจกได้นะครับอันนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับแต่เราก็มองว่าเป็นงานที่ท้าทายนะครับแล้วก็น่าทำปกติเนี่ยท่านอาจารย์เขาบอกว่ามันมีจุลชีพเนี่ยที่สามารถเปลี่ยนแปลงตามระบบของธรรมชาติได้อยู่ในอันดามัน แต่อาจารย์เขาสามารถที่จะทําเป็น artificial เราสามารถสร้างจุลชีพที่มีความสามารถในการทํางานได้แบบเดียวกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ทดลองแล้วที่โรงไฟฟ้าน้ําพองนะครับร่วมกับทาง e g a t นะครับก็ต้องลองดูว่าผลจะเป็นอย่างไรบ้างเอามันอาจจะกลายเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีกลายเป็นเม็ดใหม่ของอบ,บกอก็ได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวอย่างนะครับก็คือ,อาการใช้เรื่องของไฮโดรเจนสีเขียวนะครับสีเขียวตอนนี้มีราคาแพงงั้นเราก็จะต้องมองว่า ไฮโดรเจนสีเขียวเนี่ยมันสามารถมาจากวิธีการอย่างไรได้นะครับแต่ว่าที่เราไปดูไปดูงานที่ของกริสเดนนะครับที่เยอรมันมาเนี่ยตอนนี้เขาก็ผลักดันเรื่องนี้เยอะนะครับรัฐบาลก็แบ่งเป็นสองฝากฝากหนึ่งผลักดันเรื่องของ r r o t t i r t t e h นะครับอีกฝากหนึ่งก็บอกว่าจริงๆมันมีเทคโนโลยีของ Bio-Energy อยู่แล้วที่มันค่อนข้างอ,อ,อยู่ในในกลุ่มที่ Stable แล้วนะครับแต่รัฐบาลเขาจะมองว่า ถ้า Stable แล้วก็ทําไปแต่ว่าถ้าเป็น Frontier อนาคตมปันขายได้เขาก็จะทุ่มเงินไปที่ตรงที่เป็น Frontier ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับอย่างในกลุ่มของไฮโดรเจนเองเขามองว่าถ้าในกระบวนการของการได้มาซึ่งไฮโดรเจนแล้วแล้วใส่พวกซินแก๊สเข้าไปนะครับใส่ C เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นห่วงโซ่ของไฮโดรคาร์บอนซึ่งอาจจะเอามากลั่งเป็นน้ำมันได้อีกรอบหนึ่ง ครับอันนี้เขามองถึงขั้นนั้นก็คือจากไฮโดรเจนแล้วกลายเป็นเชื้อเพลิงเหลวเราสามารถใช้กับยานพาหนะได้นะครับแล้วก็โซลาร์เซลล์แบบใหม่ๆซึ่งไม่ต้องผลิตที่โรงงานนะครับพลอฟสกายอันนี้ก็เริ่มผลิตเยอะขึ้นนะครับเอฟเฟกซี e ดีขึ้นลดเวสได้เยอะขึ้นนะครับก็อาจจะกลายเป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งจะมาทดแทนโซลาร์เซลล์แบบเดิมนะครับซึ่งเรายังมีปัญหาเรื่องของการจัดการเวสนะครับจากาแผงโซลาร์นะครับแล้วก็เรื่องของ แบตเตอรี่ด้วยนะครับครับแล้วก็สุดท้ายที่ที่ผมบอกว่าเป็นเรื่องยากแล้วยังไม่ค่อยมีคนทําก็คือเรื่องของโพร i ซ y ีนะครับแล้วก็ตอนนี้เราฟันดิ้งไปให้1กลุ่มนะครับที่เป็นกลุ่ม c o n s อร์เรีใหม่นะครับก็เป็นไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าแท็ก้กไหมครับ <c oughs> ออหรือว่า TCCA ครับ RTCCA ใช่ T C C A, ไหมก็จะเป็น Thailand Carbon Capture Utilization and Storage Alliance นะครับชื่อยาวมากนะครับก็รวมกลุ่มกันนะครับแล้วก็มีหลากหลายมิชชั่นนะครับแล้วก็หลากหลายมหาวิทยาลัยแล้วก็เอกชนที่เข้ามาร่วมมือกันนะครับบบคก็อยากจะส่งเสริมให้เกิดคอนซลเทียมแบบนี้เยอะๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะดดลิเวอร์งานออกมาได้นะครับแล้วก็ยินดีที่จะซัพพอร์ต นะครับอย่างต่อเนื่องนะครับก็ทั้งหมดเป็นเป็นขอบงานนะครับที่ทางปปคดูแลอยู่นะครับแล้วก็ซัพพอร์ตนะครับก็หวังว่าวันนี้น่าจะได้มีความร่วมมือนะครับแล้วก็มีนักวิจัยที่สนใจนะครับแล้วก็เตรียมพอปะเซลแล้วก็มายื่นกับปปคเยอะขึ้นนะครับต้องขอบคุณมากมานะครับครับขอบคุณรองศาสตราจารย์ดรเศษมากนะครับ ท่านมาฉายภาพให้เราเห็นนะครับตัว net zero nation นะครับซึ่งเป็นภาพใหญ่เลยเนาะแล้วก็เป็นสิ่งที่เร่งด่วนทั้งหมดเลยนะครับในทุกส่วนนะครับอันนี้ผมชอบคำว่า carbon barrier เนาะ mm. ก็คือเหมือนกับนะนักวิจัยเอยในด้านเทคนะครับตัวกำลังคนที่จะเข้ามาซัพพอร์ตทางฝั่งของธุรกิจเองด้านของ Verifier อร์นะครับคนต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็น คาร์บอนวรลเลอ์เหมือนกันนะครับงนั้นตัวโครงการที่ได้มีการริเริ่มไปแล้วนะครับก็คือตัว Net Zero Campus นะครับก็เป็นสิ่งที่เดี๋ยวเราจะมาฟังจากาวิทยากรอีกท่านหนึ่งนะครับที่จะมา,าพูดถึงทักษะแห่งอนาคตนะครับรองรับโลกเดือดแล้วก็การดำเนินงานที่ผ่านมาของ Net Zero Campus นะครับขอเริ่นเชิญดออ็อเรสรวณีนะครับสิงห์ทองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายความยั่งยืน สำนักงานสภาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและวันวัตรกรรมแห่งชาติสวทชนะครับเรียนเชิญครับผม สวัสดอีอาจารย์เติมศักดิ์พุ่มในยการ MT e c h นะคะ่าท่านรองสุรชัยนะคะแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะคะก็แอบกดดันนิดนึงเพราะว่าอาจารย์เศษเล่ารายละเอียดไปค่อนข้างเยอะมากนะคะขอก็หลายอย่างเมื่อกี้ท่านรอ,องสุรชัยนะคะ จริงๆจ,จะเป็นเบอร์หนึ่งของเราในไม่ช้เนี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังใช้ตำแหน่งเดิมก่อนนะคะก็ท่านก็พูดหลายอย่างนะคะว่าสาวชเนี่ยเราเป็นภาคนโยบายเราก็จะดูภาพใหญ่ก่อนแล้วก็พยายามดูว่ามี ates, อีเวนต์เบสเป็นอย่างไรบ้างเพื่อที่จะ ไปออกนโยบายแล้วก็การทํางานของเราอะค่ะอย่างฝ่ายซัสเทนเนี่ยนะคะภายใต้ท่านรองสุรชัยดูแลมานะคะตลอดระยะเวลามา3ปีเนี่ยคะ่ะอ,อีกขานึ่งเราเป็น NDE ไทยแลนด้วยนะคะก็คือเป็นโฟกัสพอยต์เทคทรานสเฟอร์เมคานซึมเนี่ยคะ่ะภายใต้ UNF CCC เพราะฉะนั้นมันมีหลาย Information ที่เป็น First Hand เพราะว่าเราเข้าร่วมประชุมขอบแล้วก็เป็น Negotiator ด้วยแล้วก็ ช่วงที่ผ่านมาค่ะเราก็ทํางานค่อนข้างใกล้ชิดก,กับกรม climate change มากๆนะคะตั้งแต่เขาเป็นสอพนะคะ,ะเราก็เข้าไปเป็น co-host ในการทํา innovation zone ที่พานวัตกรรมของภาคเอกชนแล้วก็อของคนไทยเนี่ยค่ะไปจัดแสดงในไทยพาวิ i เลียนนะคะเพราะฉะนั้นเรามีประสบการณ์ค่อนข้างจะเป็น first hand หลายๆเรื่องนะคะๆๆวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานฝ่าย s u s t a i n ที่ดูแลนะคะก็เขามอบหมายให้มาพูดเรื่องทักษะแห่งอนาคตนะคะ เราก็คงจะพูดภาพกว้างนะคะเพราะเมื่อกี้เราเห็นละว,ว่าดีเทลเป็นไงซึ่งก็จะสอดรับกันนะคะทั้งนโยบายที่ท่านรองสุรชัยพูดตอนตอน้ตนนะคะแล้วก็เมื่อกี้อาจารย์เศษเล่าดีเทลหลายๆอย่างจริงๆสออวชหลายๆอย่างที่เข้าไปทำเนี่ยคะ่ะก็อยากสนับสนุนการทํางานแบบคอนซสิร์ียมนะคะเพราะขาที่เราเป็น NDE Thailand นะคะสิ่งหนึ่งที่เราทําให้ต่างชาติเนี่ย international มาทั้ง bilateral แล้วก็สนับสนุนหลายๆอย่าง ผ่าน U.N.F. t r i p C นะคะที่เขามีกลไก finance mechanism G.C.F ก็ดีหรือ J.F ก็ดีหรือว่า adaptation fund หรือว่าหลายๆอย่างนะคะ,ะการทำ consortium อะคะ่ะเขาไม่สามารถ support เป็น grant ให้กับภาคเอกชนได้แต่ถ้าเราทำเป็น consortium เชิงวิจัยอนะคะ่ะแล้วเราต้องมีข้อต่อตัวกลางของประเทศไทยนะคะ ที่เป็นโฟกัสพอยต์ไม่ว่าจะเป็นกลม climate change เขาก็จะเป็น f o กัสพอยต์ด้านาเรื่อง climate change issue นะคะแล้วก็เป็นเรื่องการเงินอย่าง GCF นะคะอย่างฝั่งสอวชก็เป็นเทคโนโลยีนะคะการทำงานเป็น consortium เนี่ยมันก็จะรับรับลูกรับส่งในเชิง country program ได้ง่ายขึ้นแล้วทำให้เราเนี่ยสามารถได้รับการสนับสนุนเป็นภาพรวมของอ country program าหาทำให้เกิดการสนับสนุนหรือ การซัพพอร์ตต่างๆของ International Level ได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราพยายามที่จะทำเป็น Big Picture เป็น c o n s o r t i u m ได้เนี่ยก็จะดีหนึ่งในนั้นเนี่ยกรี e n t เลนตหรือว่า Green Job หรือว่า Green Skill พวกนี้นะคะ่ะถ้าเราทำเป็นโปรแกรมที่รวบรวมทำงานร่วมกันได้นะคะมันก็จะทำให้เราสามารถได้รับการสนับสนุนต่อไปได้ะคะ่ะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะก็ขอ,อเริ่มสไลด์แรกจริงๆมันต้องเป็น p o w e r p o i n อคะ่ะตรงนี้มันเป็น ที่เป็นเปลี่ยนเป็นอ่าพวกสไลด์ค่ะอันนี้เป็น P D F นะคะก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆภาพนี้เนี่ยเราต้องการเล่าที่ไปที่มาว่าเทรนด์มูลค่าของ Green Market อะค่ะมันเปลี่ยนไปมากๆนะคะเราจะเห็นว่ามูลค่าของ g r e e n Market ณปัจจุบนันแล้วก็เทรนด์ที่เขา projection ไปในอนาคตเนี่ยมีมูลค่าสูงมากๆอ่าเป็นตัวเลขประมาณ10.3ล้านล้านดอลาลาร์าน,นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าอ่าในปี2 0 50เนี่ยมันก็จะถือว่าเป็น5%ของ GDP โลกได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำไมกรีนมาร์เก็ตมันถึงโตขึ้นแล้วก็ค่อนข้างเอ็กซ์พลเชี่ยมากกว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่า Paris Agreement นะคะเขาออก Commitment พวก Global Stocktaking แล้วก็ Commitment ไม่ว่าจะเป็น NDC หรือว่าตอนนี้ก็ขยับเป้าไปเป็นเรื่อง Net Zero Emission นะคะซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยก็มีเป้าหมายที่ไม่เท่ากันนะคะมันก็ทำให เป็นการบังคับห่วงโซ่อุปทานต่างๆให้เป็นกร e นซั p p พ y c h เ i นแล้วก็ทําให้เกิด Green Market ด้วยนอกจากพวกเมเชอร์ต่างๆที่เมื่อกี้อาจารย์เสก็เมนอ่าเมนชั่นไปนะคะพวก Non t a r i ร f Trade b บร r เออทีนี้อ่าในอ่า UNF c ก็ดีแล้วก็ณปัจจุบันเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ย n n t i r n a t i o n a l เขาไม่มาคุยเรื่อง f i i n ฟินิชกูดแล้วนะคะเขาจะมาแนวนวัตรกรรมแนวเทคโนโลยีเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเทคโนโลยีกับอินโนเวชันเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราบรรลุเนทซิโร่อิ s ิชันได้ส่วนที่สองเนี่ยมันเป็นส่วนที่มีเซอร์วิสแล้วก็ก่อเกิดอินคัมได้เพราะฉะนั้นทุกๆประเทศตอนนี้ไม่ได้ขาย f i i n ฟินิชกูดอย่างเดียวมาพร้อมแพ็กเกจเมเจอร์ที่เป็นมาตรการที่เปลี่ยนแปลง เป็น innovation เป็น green innovation green Technology ได้อย่างกราฟอันนี้ค่ะก็ต้องการให้เห็นว่า green Technology มันโตเร็วมากเรายิ่งโดยเฉพาะปี2022ที่เราเห็นนะคะ,ะ2032ที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่าแต่ละ,ะทวีปแต่ละพื้นที่เนี่ยแ,แต่ละประเทศเนี่ยก็มีการเติบโตที่แตกต่างกันเราจะเห็นว่า margin ของอตัวทวีปเอเชียแปซิฟิกเนี่ย เป็นมาจินที่สูงเราก็จะเห็นว่าโซนยุโรปก็ดีหรือต่างชาติอเมริกาหรือว่าตัวเกาหลีก็ดีเนี่ยก็จะพุ่งเป้ามาหา เราค่อนข้างเยอ,ะ,อะนะคะเพราะว่ามาจินด้าน Green Technology ค่อนข้างสูงนอกเหนือจากตลาดทั่ว,วไปเราจะเห็น Capital Market เก็นี่ยก็ค่อนข้าง movement ค่อนข้างเยอะทีนี้มันไม่ได้เป็นแค่ตัว large enterprise ที่อยู่ใน Capital Market นะคะมันจะเป็นเรื่อง VC แล้วก็เครื่องมือต่างๆอย่าง ESG หรือว่า Green i n d e x ต่างๆใน Capital Market ที่เขาอาดับไปใช้นะคะ VC เขาเริ่มสนใจเรื่องธุรกิจยั่งยืนการลงทุนเราจะเห็นว่าธุรกิจไหนที่อยู่ใน i n d e x ที่เป็น Green i n d e x ที่น่าเชื่อถือได้เนี่ยก็จะมีการลงทุนที่สูงมากๆกว่าบริษัทที่ไม่ได้ทําเรื่องเหล่านี้นะคะก็จะเห็นว่าเพราะว่านักลงทุนเนี่ยเขาเห็นแล้วละว่าบริษัทที่มองการไกลเนี่ยแสดงว่าเตรียมเครื่องมือให้พร้อมแล้วก็มีความน่าเชื่อถือนะคะในการลงทุนอ่าแล้วก็อ่านอกจากนอกจากเครื่องมือในการส่งเสริมอินเซนティブในการพุ h บริษั enterprise ใน capital market นะคะก็ยังมีอุปสรรคต่างๆที่เขาพยายามสร้างขึ้นมาเพื่อให้บริษัทต่างๆ transform ไปได้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างว่าเราจะเห็นว่ามูลค่าของ green market เนี่ยมันสูงขึ้นและเป็นเหตุผลว่าทำไมแนวโน้มต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไป,ไปนะคะทีนี้เมื่อกี้ได้บอกแล้วนะคะว่าทางสอวชอเนี่ยก็เหมือนเป็น first ของอิน r m เมชันต่างๆวันนี้ก็เลยหยิบยกอย่างให้เห็นนะ Paris Agreement เนี่ยเขาสร้างคอมมิทเมนทที่เราจะต้องส่งทุกๆปีส่วนใหญ่รายเทอมในการส่งเนี่ยก็จะผ เป็นที่ขอบเนี่ยค่ะก็จะมารายงานกันมีจริงๆเขามีหลายอาร์ติเคิลนะคะอาร์ติเคิลที่สำคัญสำคัญยกตัวอย่างมาแค่4ี่บุลเลตนี้ก็คือเรื่อง NDC นะคะการรายงานาความก้าวหน้าตามเป้าหมายเราจะได้ยินคำว่า NDC ตลอดนะคะที่บอกว่าเราจะต้องทำให้บรรลุ40% NDC นี้เป็นเป้าหมายแรกของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถัดไปก็จะเป็นคาร์บอนนิวทรอลิตี้ถ้าไทยนะคะ2050แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเนทซีโร่เอมิชันนะคะจริงๆในในวงที่คุยกันมันก็จะแบ่งเป็นประเทศที่พัฒน แล้วกับกําลังพัฒนาทุกคนเนี่ยก็จะต้องมีส่วนร่วมแต่ว่าประเทศที่พัฒนาแล้วก็จะซัพพอร์ตเรื่องฟแน a n นซ์เมคานิซึมมมหาประเทศกําลังพัฒนาหรือ LDC ด้วยนะคะในการที่จะทรานสฟอร์มตัวเอง พอเกิดการรายงานปั๊บจะเห็นทำลายที่โชว์ขึ้นนะคะว่าแต่ละขอบแต่ละปีเนี่ยจะต้องส่งอะไรบ้างพวกนี้ล่ะคะ่ะที่ก็สอดรับกับที่เมื่อกี้อาจารย์เสก็ได้เมนชั่นไว้ว่าเขามี methodology, 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 เมทอดอลจีเมทตอดเต็มไปหมดเลยเป็นไซเอนเป็นเอนจิเนียร์นะคะเบสิกแต่พวกนั้นแหละที่ก็จะมาครอบว่าเราต้องทําหน้าตารายงานแบบไหนคํานวณแบบไหนเป็นเหตุว่าอ่ายิ่งถูกบังคับมากยิ่งต้องรายงานมากแสดงว่ากลุ่มคนที่จะต้องมาคอลคูเลตพวกนี้ที่ได้อ่าการยอมรับจาก เวทีนานาชาติแบบนี้ก็ต้องผลิตมากขึ้นไม่งั้นเราก็จะอิงกับตัวเลขของต่างประเทศนะคะทำให้เราเนี่ยก็เสียโอกาสที่จะรายงานตัวเลขนำเบอร์จริงๆแล้วก็ทําให้เราอาจจะต้องอยืมทรัพยากรจากที่อื่นที่แทนที่จะผลิตคนของไทยเราทําเองนะคะในส่วนที่2อเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องแอคชั่นคราวนี้แอคชั่นที่ Paris Agreement เฟรมเอาไว้เนี่ยค่ะที่เราจะต้องไปรีพอร์ตเขาเนี่ยก็จะมีทั้งเรื่อง m i t i g a t i o n a d a p t a t i o n แล้วก็เรื่อง Finance f l o w ที่เราจะต้องรายงานแล้วเขาก็จะต้องซัพพอร์ตเรา f i n แล c e flow เนี่ยมีทั้งที่เรา request เข้าไปว่าถ้าเราจะทำแบบนี้ได้เนี่ยคุณต้องซัพพอร์ตอะไรเรามาแล้วก็เขาก็จะมี Finance f l o w framework ที่จะซัพพอร์ตอะไรเรามาอย่างเช่นเรื่อง GCF เรื่อง d a p t a t i o n fund หรือว่าหลายๆเรื่องที่มันพันกับตัว f f ฟฟันด้วยนะคะเงนินเงินตรงนี้เนี่ยมีมูลค สหรัฐนะคะซึ่งตรงนี้ประเทศไทยก็พยายามทำงานอยู่ที่จะไปแทบโอกาสพวกนี้นะคะที่เป็นแกรนด์จริงๆเขามีหลายโปรแกรมทั้งแกรนด์ทั้ง s o ฟท์โลนแล้วก็มี equity ด้วยนะคะที่ทำร่วมกับประเทศต่างๆนะคะ,ะแล้วก็ถัดไปเนี่ยก็จะเป็น global stocktake ที่เมื่อกี้เมนชั่นถึงว่าเนี่ยเขาก็จะมารีวิวว่า global stocktake เนี่ยจาก NDC ของ ทั่วโลกเนี่ยที่คอมมิทเกือบ200ประเทศที่เป็นเมมเบอร์ U N F c r y p t c c y เนี่ย global stocktake เราเนี่ยสามารถทำให้มันลดการปล่อยก๊าซเรืองกระจกจำนวนเท่าไหร่และแอคชีพตามองศาเซลเซลียสที่เราพยายามที่จะคี m a เมนเทนมันไว้เนี่ยเป็นไปได้อย่างนั้นหรือไม่ก็จะมีวงของ s c i e n t i s t มาคำนวณน,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 นะคะก็เมตทอดก็จะยุบยับมีเยอะมากมาย เมธอดในการรีพอร์ตเมธอดในการคํานวณรีวิวพวกนี้ก็จะไม่ได้เหมือนกันสัทีเดียวเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยเขาก็เปิดโอกาสให้เราส่งไซเอนติส t ประเทศไทยไปจอ,อยใน IPCC นะคะซึ่งต้องบอกว่า Resource ของเราเนี่ยมีน้อยมากหากหากเราทํางานกันอย่างะจะบอกว่า ทีมเวิร์ก no กันเนี่ยนะคะในการพัฒนาคนในหลายในหลายๆเลเวลเนี่ยบางทีเราอาจจะเห็นคนไทยที่จะไปนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็สามารถแทบโอกาสต่างๆกลับมาหาประเทศไทยได้หรือสร้างวงวิชาการที่เราจะคอนเน c กกันได้อีกนะคะแล้วก็สุดท้ายเราก็ enhance transparency ก็คือตัว Paris Agreement นอกจาก commitment ต mm ่างๆที่มาบังคับเราให้ Report ให้ทำนู่นทำนี่แล้วเนี่ยเขาก็พยายามส่งเสริมให้มีความโปร่งใสแล้วก็ความเท่าเทียมกันของประเทศทางพัฒนาแล้วแล้วก็อ่า กำลังพัฒนาแล้วก็ LDLDC อ่ะนะคะเราอยากให้เห็นภาพ Green Market เรื่อง Income แล้วก็อยากให้เห็น Commitment ที่เราต้องทำตามเกือบ200ประเทศภายใต้ u n f t r i อ่ทะนะคะที่มันเป็นสากลอะนะคะถัดมาเราก็จะเห็นว่าทำไมทุนมนุษย์ถึงเปลี่ยนไปเมื่อกี้ได้เมนชั่นเรื่อง m า r k e t ไปแล้ว Capital Market แล้วเทคโนโลยีเข้ามาพาราดามชิปแล้วคราวนี้เราลองมาดูคนที่มัน parallel กับ ว่าแต่ละปี10ปีเนี่ยมันเปลี่ยนไปอย่างไรกับอินคัมนะคะสลารีของเขาเราจะเห็นว่าช่องว่างของไฮอินคัมหรือเขาเรียกว่าทา l e เลนแชมเปียนเนี่ยมีความมีแก็บสูงมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันกับตัวที่ low อินคัมหรือเขาเรียกว่าเลเบอร์ Labor, นะคะ,ะเพราะว่าเขาบอกว่าจากรายงานตัว global talent เนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าเพราะว่ามันมีเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามา อ่าพระดามชิปทำให้อ่ากลุ่มทาเลนต์อ่าหรือเลเบอร์เนี่ยตาม,ามไม่ทันมีสกิลที่อ่าไม่ไม่ไม่สามารถแทบทันได้นะคะก็เลยทำให้แกลตรงนี้เนี่ยอีควิตี้ต่างต่างเนี่ยมันยิ่งห่างขึ้นไปนะคะอินอีควิตี้นะคะแต่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยทาเลนต์แชมเปียนเนี่ยหรือพวกกลุ่มไฮซัลารีเนี่ยไฮอินคคมเนี่ยเขาจะอยู่ในประเทศที่ พัฒนาแล้วแล้วก็เป็นประเทศที่ร่ำรวยเราก็จะเห็นแล้วว่าอ๋อพวกทาเลนต์หรือพวกไฮสกิล l ต่างๆพวกกรีนสกิลเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในประเทศที่พัฒนานะคะทีนี้ถ้าเราพยายามที่จะปิดแกับระหว่างอินคมตรงนี้นะคะโดยการเพิ่มสกิลต่างๆตัวรีพอตนี้รายงานแบบนี้นะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่รีพอตนี้ พอยต์เอาออกมาที่น่าสนใจก็คือ uh, ตัวท alent c h a เปียนหรือว่าตัวที่มันเป็นแกลปพวกนี้เนี่ยมันมี relation กับเรื่อง g ีโอ o l i t i c s ของแต่ละประเทศเราจะเห็นว่าเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องคนเกี่ยวกับเรื่องอินคัมประเทศแล้วเกี่ยวกับเรื่อง geopolitics ดังนั้นเราจึงมองว่า uh, ตัวทุนมนุษย์เนี่ยค่ะหรือว่า uh, จะเรียกว่า human capital เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่ประเทศควรจะให้ความสำคัญนะคะเพราะว่าเขาบอกว่า new generation เนี่ยตัวรีพอร์ตเนี้ยท้ายสุดแล้วเนี่ยเขาบอก new generation เนี่ยจะเป็นตัวชิปโลกตอนนี้เพราะฉะนั้นเราต้องทำวันนี้ที่จะทำให้เราเกิด human capital ของประเทศของเรา เราอาจจะคาดหวังคนณยุคปัจจุบันแบบเราไม่ได้ละแต่เราอาจจะต้องมองแล้วก็ projection ไปว่าเราจะสร้างเด็กรุ่นใหม่ให้มี high skill แล้วเป็น talent champion ได้ไหมจากประเทศไทยที่ไม่ใช่มาดูแต่ developed country นะคะทีนี้ตัว Report นี้พอเรามาดูว่า level ของประเทศไทยเนี่ย เมื่อเราดูว่าการแข่งขันด้านทรัพยากรมนุษย์โลกเนี่ยประเทศไทยอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ประเทศไทยอยู่ลำดับที่79แล้วตัวอินดิเคเตอร์ตามชาร์ตตามแดกแกรมอันนี้ค่ะมันเป็นตัวอินดิเคเตอร์ที่คำนวณเลเวลว่าตัว DTCI เนี่ยมันอยู่แต่ละประเทศเลเวลเท่าไหร่เราจะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยต่ำกว่ามาเลเซีย ทุกด้านแต่ที่เรายังครอง79อยู่เนี่ยลำดับ79เนี่ยเพราะว่าการรักษาฐานแรงงานของเราดีเราอาจจะต้องกลับมาดูว่าเพราะอุตสาหกรรมเราเนี่ยเป็นฐานการผลิตเราเลยอาจจะสามารถรักษาฐานแรงงานนี้ได้แต่ถ้าณนะปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นพี่เวียดนามเราเนี่ยอยู่ที่75ละเราอยู่79ถ้าเพราะว่าอินฟราสตรักเจอร์ของเวียดนามเขาเป็นกรีนละรับรองการรักษาฐานแรงงานเราจะตกลงคราวนี้เราจะ,จะตกลงทุกอินดิเคเตอร์เลยนะคะ อันนี้ก็อยากจะชี้ชวนชี้ชัดว่าเราจะทํำยังไงทํางานยังไงกันดีที่เราจะทํางานเป็นทีมเวิร์กแล้วก็ร่วมแดงล้มใจกันหน่วยเดียวน่าจะเอาไม่อยู่เราต้องอาจจะต้องมองทั้งนโยบายทั้ง PMU อยูที่มีฟันเฟืองในการกับเพื่อนทางนักวิจัยที่จะสามารถสร้างคนขึ้นมาได้นะคะ ถัดไปก็อยากจะให้เห็นภาพรวมอีกนะคะว่าเราจะเห็นว่า green job เนี่ยเราจะพูดเรื่อง green job มีเยอะมากแต่จริงๆ green job อ่ะมันอาจจะเป็น green เดิมที่เรามีอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นการ plot green job กับตัว salary นะคะเราจะเห็นว่าช่วงต้นๆของรายได้ไม่สูงดีกว่าแล้วก็มาก็จะ green job ค่อนข้างเยอะ อาจจะต้องมาเพิ่มสกิลกร n s สกิลเขาเหล่านี้กราฟนี้ต้องการสื่อประมาณนี้นะคะก็คิดว่าก็ทำให้เห็นชัดว่ากลุ่มคนเหล่าไหนที่เราจะต้องมาช่วยเขานะคะสำหรับอันนี้เราก็อยากจะให้เห็นว่า,าเมื่อกี้เราดูแล้วว่ากรีนจ็อบเนี่ยกับสลาลีเนี่ยอิเลชันชิพเป็นยังไงสำหรับภาพนี้เราก็จะเห็นว่ากร้นจ็อบของแต่ละจ็อบเนี่ย อันไหนเนี่ยมันโตเร็วว,วงกลมขยายเราจะเห็นว่า,าตัว sustainability manager หรือว่าพวกเทคโนโส่วนใหญ่จะรีเลยกับเทคโนโลยีนะคะมันก็จะโตค่อนข้างสูงแล้วก็โตวไวนะคะเราอาจจะโฟกัส จากเบสเทคโนโลยีไหมในการที่จะสร้างคนที่เป็นสกิลเหล่านี้เพื่อให้ทันกับทั้งอุตสาหกรรมทนันทั้งเรื่องการทำเน t ซ e โร่เอมิชันอะนะคะอันนี้ก็ยังเป็นคําถามอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้เรากําลังทํางานอยู่ในช่วงระหว่างทํางานเดี๋ยวจะเล่าว,ว่าเนทซิโร่แคมปัสแล้วก็การทํางานกับสวทชที่ดําเนินการอยู่ร่วมกับบพรอรอาจารย์เศษเนี่ยค่ะเราทําอะไรกันอยู่นะคะเรามี2มิติก็อยากจะเล่าทุกท่านแล้วก็มาชวนมาทํางานด้วยกันนะคะในการขับเคลื่อน,นะคะ่ะ ทีนี้ทางสอวชอเนี่ยเราเห็นมาตั้งนานแล้วแหละว่าการผลิตพัฒนากําลังคนตามความต้องการประเทศเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญ human capital แต่ทํำยังไงให้เราพัฒนาทันสอวชอได้ทําการศึกษาเชิงนโยบายว่ามันมี10โมเดลนะแล้วก็10เรื่องที่เราควรจะทําเรื่องแรกเนี่ยก็จะเป็น three state to multi state life นั่นหมายถึงว่า lifelong learning เพราะเราจะเจออ่าอ เขาเรียกว่าเข้าสู่เอ o โซไซตี้อะ,ะคะ่ะซึ่งเราก็ต้อง e x ็กเทคนที่ทำงานมายิ่งขึ้นแตอ่อายุอาจจะไม่ใช่เป็นอ,อุปสรรคเราอาจจะต้องเอาคนเหล่านั้นกับจ็อบที่มันเหมาะสมเนี่ยมาติดสกิลที่มันแมทกันที่ว่าเขาจะมาเสริมสร้างกำลังคนที่เราต้องการ อย่างไรนะคะถัดไปก็จะเป็นเรื่องอ่ i n s t i t u t i o n based to national national credit bank เราจะเห็นว่าแต่ละมหาลัยเนี่ยมีความเก่งไม่เหมือนกันการผลิตกำลังคนเนี่ยมันต้องอ่ไม่ใช่ยุดติดอยู่กับสถาบันใดสถาบันหนึ่งมันอาจจะต้องมาแชร์ความเก่งของสถาบันเพื่อทำให้เด็กเราเก่งในหลายๆมุมมองอันนี้ก็จะมีเครดิตแบงค์ที่เพิ่งที่ออกข่าวไปแล้วจากกระทรวงอวนะคะแล้วก็กระจุกแล้วก็กระจายโอกาสการศึกษา มหาวิทยาลายัยที่อยู่ตามข้างนอกหรือข้างในเนี่ยอาจจะต้องมีการกระจายตัวในการาให้การศึกษามากยิ่งขึ้นนะ,นะคะแล้วก็ supply driven to c o c r e a t i o n ก็จะเห็นว่าบางทีเนี่ยสกิลที่เราผลิตนักศึกษาเนี่ยมันอาจจะมี m a t กับภาคอุตสาหกรรมหรือภาคเอกชนที่ต้องการการเข้าไปทำงานตั้งแต่ระหว่างที่เรียนหนังสืออยู่เนี่ยก็ในรูปแบบสหวิชาการนะคะก็อาจจะลดแกล ระหว่างสกิลที่มีแมทตรงนี้ได้เพื่อที่จะผลิตให้ตรงตามความต้องการของภาคเอกชนน่นะคะอันนี้ก็เริ่มดำเนินการไปแล้วนะคะสำหรับกระทรงาวงอวในระดับนโยบายแล้วก็มี degree oriented to employability oriented นะคะตรงนี้ก็จะเป็น real sector engagement ก็คือมหาลัยเนี่ยเปิดพื้นที่ที่จะให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้มันตรงความต้องการแล้วก็อาจจะ projection ว่าต้องการอะไร ไปบ้างนะคะแล้วก็ Content-Based to Competency-Based บางทีเราอาจจะไม่ใช่ Content ซสถทีเดียวแต่ว่าความสามารถในการ Adopt ความรู้เหล่านั้นไปใช้เนี่ย มันอาจจะเป็นสิ่งจําเป็นที่เราต้องมาคํานึงเพื่อให้เด็กเราเนี่ยตอบโจทย์ด้วยนะคะมันไม่ใช่แค่ดูโปรแกรมดูหลักสูตรหรือรูปแบบกลไกลในการเรียนการสอนแต่บางทีเราอาจจะต้องมีคิดดีเทลว่าอะไรที่มันจะทําให้เกิด competency ที่ต้องการ local perspective to global perspective บางทีเราอาจจะต้องทําเป็น education hub ที่จะดึงต่างชาติเข้ามาเพื่อจะสร้างความร่วมมือวิชาการรวมทั้งสร้าง ความสามารถในการองค์ความรู้ต่างๆที่มาแชร์ริงกันได้นะคะแล้วก็เรื่อง Creative e c o s y s t e m สุดท้ายแล้วความรู้เนี่ยมันก็ต้องมีความคิดสร้างสารรค์เข้ามาด้วยเราต้องสร้างระบบนิเวศที่ทำให้เด็กหรือคนไทยเนี่ยมีความคิดสร้างสารรค์มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะความรู้บางทีมันอาจจะไม่เพียงพอนะคะ แล้วก็ l i m t t e d Access ไปสู่ Open Access ก็คือการเปิดเผยข้อมูลของแต่ละมหาลายัยงานวิจัยอย่างเงี้ยค่ะอ่า,อ,าองค์ความรู้ต่างๆที่ทางคณาจารย์แต่ละมหาลาัยมีเนี่ยพยายามให้เกิด Open Access มากขึ้นเพื่อให้การเข้าถึงองค์ความรู้แล้วก็ทำให้คนเก่งขึ้นนะคะอแล้วก็ Surprise s u r p r y s i d e t o d e m a n d ด์ and, อ่า e ิเ e Ancing, อันนี้ก็ทํางานแล้วนะคะที่ว่าบางทีฟ i น a n นซ์ที่เราทาเนี่ยที่เราดีไซน์ไว้เนี่ยมันอาจจะไม่ตรงความต้องการบางทีเราอาจจะต้องท bottom ํบ b ท t t o m up ขึ้นมาดีไซน์ฟินแลนซ์ขึ้นมานะคะมันก็จะเป็น,นกลไกระบบงบประมาณนะคะอันนี้ก็อยากจะเล่าจากภาพ1ิกล่องกลไกที่เราวิเคราะห์เชิงนโยบายนะคะแล้วก็มาดูตัวอย่างว่าสอ,อาวชอเนี่ย ล็อกอะไรซึ่งเราทำงานร่วมกับสปออวนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เกิดนโยบายเหล่านี้ทำงานไปแล้วนะคะเราก็อยากจะมาโชว์ success case แล้วก็อยากสร้างความเชื่อมั่นว่าในสิ่งที่เรากำลังทำงานกันอยู่ไม่ว่าจะเป็น n น t Zero Campus ก็ดีหรือว่าทำงานร่วมกับสวทชและบพคก็ดีในการดูว่าสกิลอะไร g e e n s k i l l ไทยมันควรจะเป็นยังไงแล้วจะพัฒน,นายอย่างไรนะคะสร้างความเชื่อมั่นว่าเราจะไปสู่นโยบายคล้ายๆเหล่านี้แหละที่เป็น success case แล้ว ก็เราจะเห็นว่าเมื่อกี้เรามีชาเลนจ์มากมายเลยนะแล้วเราต้องมีนิวพรามที่เข้ามาทําให้สามารถสร้างคนได้ทันแล้วก็ตรงตามความต้องการประเทศแล้วก็อาจจะเป็นนิวเอ g นจินประเทศต่อไปนะคะก็ไปสู่การจัดการศึกษารูปแบบใหม่ของสถาบันการศึกษาเราจะเห็นว่ามีหลักสูตรเซมิคอนดักเตอร์ที่ขึ้นมาผลิตว่าจะวิศวะเท่าไหร่เท่าไหร่ผลิตคนที่ใน E ี s ี c t o r ก็ดีหรือ Higher Education Sandbox ในส่วนที่ มีความริบเล่งในการใช้กําลังคนเหล่านั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างว่าเราได้ทำเซอร์วยจริงนะคะลงไปเก็บข้อมูลบอททอมอัขึ้นมาว่า Thailand Talent Landscape เนี่ยมีประมาณไหนบ้างโดยที่เรามอง Talent เนี่ยเป็น Skill กับ Competency เนี่ยรวมกันแล้วกลายเป็น Talent นะคะเราดูว่า r r t t i c l p p s s t t o o เนี่ยแต่ละ Position ในแต่ละ Sector เนี่ยต้องการกลุ่มคนที่มี Talent เหล่านี้จำนวนกี่คนแล้วก็มีลักษณะ ฟังก์ชัน competency base เนี่ยเป็นอย่างไรเพื่อวิเคราะห์แล้วก็มา mapping กับดูว่ามหาลัยเนี่ยผลิตประมาณนี้ไหมเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมแล้วก็การพัฒนาประเทศจริงๆนะคะก่อนจะพัฒนาอะไรเราอาจจะต้องทำดัตต b เบสก่อนเพื่อที่จะวางเฟรมทั้งงบประมาณทั้งนโยบายทั้งองค์คาพยพที่เรามีหน่วยงานมากมายแค่ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ตัวอวสทีเดียวนะ แค่ o all คอวเนี่ยก็คอมเพล็กซ์แล้วเนาะมีท, U, ทั้งพีอมอยูกองทุนอุดมกองทุนววนอ,อสอปออวแล้วก็มีสอวชอแล้วก็มีมหาลัยอีก170กว่าแหง่งแล้วไหนจะ Research Institute เราต้องไปพร้อมกันไปพร้อมกันไม่พอมีกระทรวงอุดกระทรวงทรัพย์ก็มาเกี่ยวข้องเราจะเห็นว่าถ้าเราไม่ไม,มี Database เพียงพอ Event b a เ e เพียงพอที่จะเฟรมนโยบายขึ้นมาขับเคลื่อนงบประมาณแล้วก็เลกชันประเทศเนี่ยมันก็ทาให้การ พัฒนาทิศทางต่างๆที่ต้องใช้ทรัพยากรเยอะทั้งเวลาแล้วก็งบประมาณเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงจุดนะคะถัดมาแล้วก็เห็นแล้วละว่าเรามี d ด t ต้าเบสแบบไหนนะโยบายอะไรที่จะทําให้เกิดพรดาดำชิปงบประมาณจะต้องจัดสรรอย่างไรแล้วก็เราก็ไปทํางานร่วมกับกรมสรรพามิรแล้วก็ BOI นะคะที่พยายามให้อุตสาหกรรมเนี่ยส่งคนเข้ามาที่จะเข้ามาแพลตฟอร์มเขาเรียกว่าสเตรมพลัสนะคะว่า เนี่ยหลักสูตรพวกนี้เนี่ยถ้ามาขึ้นแพลตฟอร์มนี้เนี่ยหลักสูตรพวกนี้ก็จะสามารถลดหย่อนภาษีได้ภาคอุตสาหกรรมก็สนใจที่จะส่งคนมาเข้าแพลตฟอร์มเหล่านี้ภาคอุตสาหกรรมก็จะได้ลดภาษี จากกาลังคนที่เขาพัฒนาด้วยส่วนที่2เนี่ยเราก็อยากพัฒนากําลังคนเนี่ยให้อุตสาหกรรมเนี่ยเขามีมุมมองใหม่ๆพัฒนาต่อยอดได้เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยอเอกชนเนี่ยเขาไม่สามารถทํางานแบบรูปแบบเดิมได้นวัตก,กรรมแล้วก็อินโนเวเตอร์ใหม่ๆก็ต้องมีไปช่วยเขาคิดนะคะอันนี้ก็อยากจะให้เห็นว่าคำว่ากรีนสกิลเนี่ย มันอาจจะมีหลายรูปแบบหลายโมเดลในการพัฒนาอันนี้ก็ยืมของ TDI มานะคะ,อ,ะอย่าง Green Job เนี่ยมันอาจจะบอกว่ามีทั้ง Attitude ในเรื่อง Awareness Level แตเ่เรายังไม่ได้พูด Level เรา Sector เลยนะคะ Skill Skill แบบไหนละ่ะที่เราต้องเปลี่ยนใหม่ Knowledge อะไรแล้วถ้าสมมุติว่าเรามาดูว่า Degree อย่างปรตีต้องการประมาณไหนอาชีวะหรือว่าปรตีการเงินเนี่ย Level เนี่ย แต่ละดีกรีเป็นอย่างไรงานเดิมเนี่ยถ้ามันรีเลย์กับ Green Job มีวิชาชีพอะไรบ้างแล้วถ้าเราติดทักษะสีเขียวละในเรื่องของอวิชาชีพเดิมๆเ,เนี่ยสกิลอะไรที่เราควรจะเอามาติดก็จะเป็นการยกตัวอย่างแล้วเราก็จะมาแมปกับ Green Job ที่มันจะพัฒนาต่อยอดได้อยากจะบอกว่าการทา เรื่องเหล่านี้เนี่ยมันไม่ง่ายนะคะมันจะต้องมีวิธีคิดแล้วก็ c o n วิ n c e ให้ทุกคนมี perspective ที่เท่ากันเพื่อที่จะไปได้วยกันได้อันนี้ก็จะเป็นเล่าเรื่องละคะ่ะว่าที่บอกไม่ง่ายไม่ง่ายเนี่ยต้องขอบคุณสวทชแล้วก็บพคออาจารย์เศษนะคะที่รับมาช่วยเราคบคิดว่าเราเล่าจะไปยังไงอันนี้ก็เป็นการทํางานร่วมกันระหว่างาสามหน่วยงานเราอะนะคะว่า ทักษะ e e n Skill ที่เราจะต้องขับเคลื่อนในประเทศเนี่ยจริงๆแล้วหน้าตามันเป็นอย่างไรเพราะว่าเราจะเห็นว่ามีเทคโนโลยีมากมาย CCU ไฮโดรเจนจริงๆ Government Sector ก็ต้องรีสกิ l นะไม่ใช่แค่ New เจนใหม่ๆแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะ Reskill ที่ไม่เหมือนกันแล้วก็มีกลุ่มคนใหม่ๆอย่าง Verifier ที่เมื่อกี้จันเสดเมนชั่นเนี่ย คำว่าบ v r r i f i e r ยังไม่ได้พูดเลยนะว่าสกูไหน Verla g ่ o ก a ุ s t a น d a r d t ทีเวอร์ทีเวอร์ m m แล้วไหนจะเป็นอาเมทตอดต่างๆที่เราจะต้องใช้กลุ่มคนที่เป็น Specific เนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นงานนี้ก็จะเป็นการเหมือน Prioritize ะค่ว่าอะไรที่เรารีบอะไรที่เราเร่งแล้วเราได้เลคชั่น Green Skill อะไรที่เราจะต้องรีบทำอย่างวัตถุประสงค์แรกเนี่ยเราก็จะต้องมาเฟรมกันก,นก่อนว่าอกรินสกิลคืออะไร แล้วก็เฟรมหน้าตาประมาณไหนโดยดูต่างประเทศนะคะว่าเขาพูดถึง green skill w o r d i n g เนี้ยเป็นอย่างไรแล้วก็มาดู Data ทำา Sur ์วีว่าปัจจุบันเราอะสเตตัสประมาณไหนสำหรับประเทศไทยนะคะในเรื่อง green skill นั้นๆที่เราเฟรมมาได้แล้วถัดไปเราก็จะมา identify ว่า green skill ที่เราประเทศไทยนี้จริงๆอะเราอาจจะต้องไปดูภาพอุตสาหกรรมด้วยว่าภาพอุตสาหกรรมปัจจุบันเราอะอยู่ ตรงไหนแล้วกรีน s สกิลที่เรา n e e เนี่ยมันจะเป็นเชิง proactive หรือ passive ก็คือหมายความว่าอุตสาหกรรมเราอาจจะพัฒนานำไปละแล้วเราต้องผลิตคนให้ทันเหมือนที่เราเห็นม e m i c o n d u c t o r กับ ev นะคะหรือเราจะทำให้มันเป็น new engine ดึงดูดต่างชาติมาเหมือนอินเดียเราจะเห็นว่าอินเดียเขาเริ่มดึงคนกลับเดี๋ยวจะรอดูว่าเดี๋ยวจะคอยดูว่าอินเดียเนี่ย ใช้คนเนี่ยค่ะเป็นตัว new e n g i n e ในการขับเคลื่อนประเทศนะคะแล้วก็ถัดไปเนี่ย policy recommendation หลังจากที่เราได้ data formulae t ต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นให้เห็น output ถ้าสมมติว่าเมื่อกี้ที่ mention นะคะเราก็จะให้เห็นว่า green skill ต่างประเทศแล้วก็ green knowledge หน้าตาประมาณไหนในต่างประเทศเสร็จแล้วเราก็จะมาดูว่า่าแล้ว เฟรมสกิลที่เราอยากจะรู้ละ่ะหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมารู้ตัวเองเมื่อกี้เรารู้เขาแล้วคราวนี้เรารู้ตัวเองว่ากรีนสกิลที่เรานี้ประมาณไหนท,ทีนี้เราก็จะมาเฟรมละว,ว่าแนวทางในการเปลี่ยนผ่านต่างเนี่ยให้เราสอดรับกระสากลเนี่ยจะเป็นอย่างไรให้ทันแล้วก็วางดิเรกชันตัวเองด้วยว่า positioning ประเทศเราเนี่ยในเรื่องคนในเรื่องกรีนสกิลจะประมาณไหนนะคะ อันนี้ก็จบไปของการอันนี้ก็คือ n น็ตเซียร์แคจริงๆเนี่ย n น็ตเซียร์แคเนี่ยเกิดก่อนพอเกิดทำไปได้ ครื่งทางเนี่ยเราเริ่มเห็นแกลบละก็คุยกันมาตลอดกับอาจารย์เศษกับทางสวทชนะคะว่าเราเห็นตรงกันแล้วคราวนี้คงถึงเวลาแล้วละ่ะที่เราจะต้อง kick off ในการทำอะไรสักอย่างเพราะใน zero campus เนี่ยทางกระทรวงอวท่านรัฐมนตรีท่านก็ให้ความกรุณามาเปิดงานท่านอ,าอธิบดีกรม climate change ท่านเพิ่งรับตำแหน่งท่านก็มาเองเลยนะคะแล้วก็มีประธานกสวแล้วก็มีทปอนะคะแล้วก็ทุก ทปอทั้งเอกชนทั้งราชพัฒมากันหมดค่ะก็เกือบก็หมดกระทรวงอะคะ่ะก็เกือบร้อยเจ็ดกว่ามหาลัยมากันหมดนะคะ,ะในวันนั้นก็เป็นการเปิดตัวว่าเราจะทำเน e ซีโร่แคมปัสนะคำว่าเน t ซีโร่แคมปัสเนี่ยจริงๆแล้วเนทซีโร่แคมปัสเรามองว่าหนึ่งการที่จะเป็นเนทซีโร Emission ของประเทศไทยนะคะเขาเรียกว่าจะมี transformation risk s ก็คือความเสี่ยงของการเปลี่ยนผ่าน คือจะมีงบประมาณหรือการเปลี่ยนผันทุกๆมิติอะค่ะซึ่งทําให้ตรงนี้เนี่ยถ้าเราวางแผนไม่ดีตัวนัมเบอร์ในการเฟรซซิ่งต่างๆเนี่ยอย่างเช่นฟอสซิลฟ,ฟิลเนาะเป็นการที่เห็นง่ายๆเฟซดาวเฟ a เอาท์รเร็วไปหรือชาไปมันก่คอความสูญเสียมูลค่าทีนี้เราเห็นว่ามหาลัยเนี่ยมหาลัยไทยเนี่ยเป็นจุดกําเนิดของนวัตกรรมต่างๆพอดีอย่างที่เรียนตั้งแต่ต้นนะคะว่าสอวชเนี่ยเป็นโฟกัลพอยดด้านเทคโนโลยีทรานเฟอร์เพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่า ตัวมหาลัยเนี่ยสามารถแอบสอบที่จะทำเทคโล c ค l ล z เซชันจากที่ต่างประเทศมาได้เราสามารถผลิตได้เองแต่เราต้องสร้างอีโคซิสเต็มให้แอบสอบได้ในขณะเดียวกันเราก็อาจจะผลิตออกมาไปขายเหมือนที่ประเทศอื่นๆมาขายเราแล้วทำไมเราไม่ขายประเทศอื่นบ้างละ่ะในเมื่อมหาลัยไทยเก่งเพียงแต่ว่าอาจจะต้องทำให้มันพายอตสเกลกับดิมอนสเตชันสเกลให้มันชัด เพราะส่วนใหญ่ก็จะอยู่แต่ในมหาลัยเราก็เลยมาว่าไหนไหนเนี่ยซิโร่ยิมิชันของประเทศต้ตองเกิดแล้วก็นวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีเป็นส่วนสําคัญในซ e โร่แคมปัสตรงนี้แหละจะเป็นตัวคอนทริบิวต์ในการทํานวัตกรรมส่วนที่2ตัวเป้าหมายเนี่ยปกติเวลาเราท็อปมาเนี่ยเราก็จะท็อปให้ภาคเอกชนนะคะในการลดการปลยการเรื่อนจบยิ่งท็อปเท่าไหร่เขายิ่งอินเวสเมนต์เท่านั้น ทำไมมหาลาัยไทยเนี่ยไหนๆก็จะทําเรื่องเป็นเราจะเห็นว่ามหาลัยที่เก่งๆเนี่ยหลายๆที่นะคะก็ประกาศตัวเองจะเป็นคาร์บอน u t ทอริตีทำไมเราไม่เอานัมเบอร์พวกนั้นเนี่ยมาเขาแล้วกลายเป็นของประเทศไปในการด้วยกันถ้ามันเหลือก็ทำคาร์บอนเครดิตกลายเป็นไรายได้มหาลายัยแต่เป้าจริงๆก็คือจะมาช่วยประเทศเนี่ยละคะ่ะเพราะว่า,าการลด แค่ลดนัมเบอร์ไม่กี่นัมเบอร์ที่จะไปท็อปอัพอ่าเซกเตอร์ต่างๆเนี่ยก็ทําให้เราเซฟบัตเจตแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ก่อมูลค่าได้อะนะคะถ้าเราวางรูปแบบดีๆอะคะ่ะตัวเนทซิโร่แคมปัสจริงๆแล้วเนี่ยเกิดมาจาก2อยา่างแต่พอทําไปทํามาส่วนที่3เกิดขึ้นก็คือเขาเป็นแหล่งผลิตคนเขานอกจากเขาเป็นลีดเจอร์เขาเป็นอินโนเวเตอร์ที่ผลิตแล้วแล้วเขาอ่าทำอาหารลัยตัวเองแล้วเนี่ย เขาสามารถสร้างชุมชนคอมมูนิตี้รอบข้างได้ผ่านงานวิจัยก็ดีผ่านนวัตกรรมก็ดีหรือการสร้างคนจากที่เขาเป็นอะคาเดมิกเบสอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นที่มาว่าเราถึงต้องศึกษาว่า Green Skill อะไรพวกเป้าต่อไปเพื่อที่จะไปดีไซน์ให้เน t z e ซ o c ลแคมปมาคอน trib ิวตต่อไปทีนี้ตัวเน t z e ซ o c ลแคมปเนี่ยจากเบสที่เมื่อกี้เล่าอะคะ,ะว่าจริงๆแล้วมันเกิดมาจากสองเป้าแรกส่วนเรื่องฮิวแมน พวกกำลังคนที่เรากำลังจะทำหรือรีสกิลเนี่ยก็เป็นส่วนที่3ที่เป็นส่วนเสริมเป็นบายโปรดักต์นะคะอ่าจริงๆแล้วน Zero Campus, เนี่ยเซโล์แคมปัสเนี่ยด้วยจอบที่มันใหญ่อนะคะ่ะแล้วก็องค์คาพยพเยอะเราก็เลยแบ่งการทำงานเป็น3 p h เฟสหลักๆนะคะอ่าปีนี้เนี่ยยังอยู่ในเฟสที่1ประมาณต้นปีหน้าจะขึ้นเฟสที่2เฟสที่1เนี่ย เป็นการขึ้นรูปแพลตฟอร์มเรียกว่าเป็นเฟสเฟรมแอนด์คอลลาบอร์เรชันดีกว่าก็คือเปิดตัวไปแล้วทำา MOU กับทปอไปแล้วก็อิ c ค u d e ตัวทปอ,อต่างๆเข้ามาแล้วก็พยายามจัดเวทีต่างๆเพื่อให้แชร์ริงกันซึ่งแายใต้ทปอหลักเนี่ยค่ะเขาก็มีซันอยู่นะคะเครือข่ายซันมหลาลัยซันซึ่งมีเมมเบอร์ประมาณเกือบ70มหลาลัยนะคะที่จะเป็น sustainability university network Thailand เนี่ยค่ะแต่คำว่า s u s t a i n มันกว้างเนาะแต่คำว่า net zero มันแคบกว่าแล้วก็เลยพยายามใส่เป้าพวกนี้อ่ะไหนๆจะเดิน s u s t a i n แล้วอะ่ะก็เอาเป้า net zero ไปช่วยขับเคลื่อนด้วยละกัน ค่ะช่วงเฟสแรกก็จะเป็นประมาณนี้แต่พอเฟสที่2องเนี่ยเฟสแรกเนี่ยก็ได้ไวเปเปอร์เราก็จะเห็นแล้วว่าสเตตัสแต่ละมหาลาัยเนี่ยทำงานประมาณไหนพอเฟสที่2เนี่ยเราเริ่มลงเชิงลึกเพราะเราได้เฟรมมาละ จากเฟสที่1นึ่งคอลลาบเรชันก็ชัดเจนแล้วก็เริ่มเก็บ d a t a า a s e ว่า b เบ l i n e emission ประมาณไหนเพราะการจะเซต Up ต่างๆได้นโยบายในการโหลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยเบสไลน์เป็นสิ่งสําคัญที่ต้องรู้เมทโอดอโลจีที่ได้รับการยอมรับในมหาลาัยเก็บแล้วเมทโอดอโลจีที่ได้รับการยอ,ยอมรับก็สําคัญ อาจจะต้องเป็น the same methodology แล้วก็เป็นสิ่งที่กลม Climate Change โอเคด้วยแล้วก็ส่วนที่3เนี่ยก็จะเป็นการขยายผลช่วงแรกมหาช่วงเฟสที่1อาจจะมหาลาัยที่เป็นสเปรเฮนเนี่ยอาจจะ20พ่พอมาเฟสที่2อาจจะ50แล้วเฟสที่3เนี่ยก็คงจะพยายามครับวให้ครบ170กว่ามหาลัยนะคะ อย่างที่เรียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเอาต์พุตนะคะว่าใน Zero Campus เนี่ยทั้ง3ามเฟดเนี่ยเฟดแรกเป็น f r a m e and Collaboration มันก็จะได้วาย p e เปอร์ลางๆนะคะว่าหน้าตาประมาณไหนจะเป็นใน Zero Campus พัฒนายอย่างไรมี direction อย่างไรเพื่อที่จะ fit in เข้าสภานายโยบายต่อไปกับกระทรวงเพื่อที่จะ communicate เขาเรื่อยๆนะคะว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ซึ่งตัวสอวชอก็เป็น sketcheriet สภานโยบายโดยที่มีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแล้วก็มีรัฐมนตรี9ก้ากระทรวงนะคะนั่งอยู่แล้วก็ตัวเฟสที่2จะเป็นเรื่อง set up direction ละเพราะเราเริ่มุูข้อมูลเชิงลึกเราเริ่มปรับงบประมาณไม่ว่าจะเป็นกองทุนว,อวนอกองทุนกกออแล้วก็งบประมาณของมหาลัยเนี่ยที่จะมีมีสีดฟันเข้ามาแล้วก็อาจจะมีระบบ mentor ระบบพี่เลี้ยง เรากำลังดูกลไกอยู่นะคะว่าเราจะขับเคลื่อนกันยังไงซึ่งยังไงก็ต้องขับเคลื่อนพร้อมกับ Research Institute ที่จะเข้ามาช่วยนะคะถัดไปเฟสที่3เนี่ยเริ่มเป็น National Agenda อย่างที่บอกค่ะทุกอย่างที่ทำเนี่ยมันจะต้องถูกเขาแล้วก็ถูกรีพอร์ตกลับไปให้กรม climate change เพื่อรายงานตาม Paris Agreement แล้วก็ UNF c ็นในหน้าแรกๆสิ่งที่เราดีไซน์มาจะเห็นว่ามันทำเป็น สิสเมนะคะไม่ได้ทำเป็นแฟกเต n t เพราะฉะนั้นมันก็จะเซอร์คูลเลตทุกๆอย่างร่วมด้วยกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างว่าณนะเฟสหนึ่งเนี่ยตัวอย่างในการเก็บข้อมูลแล้วเนี่ยเราก็แจกแบบสอบถามเซอร์เว่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทำดีไซน์ทิงกิ้งเวิร์กช็อปในที่นี้ก็ขอเลนเชิญห้องนี้ด้วยนะคะวันที่21พฤศจิกายนนี้นะคะที่ที่จะดำเนินการเดี๋ยวทางสอสชอก็จะประสานอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อที่จะมาขอ อ,องค์ความรู้แล้วก็แนวทางในการเฟรมเชฟในการเดินร่วมกันะนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ w วอร์แฟที่ผ่านมาที่เราได้จัดประชุมร่วมกับซันนะคะแล้วก็มหาลัยหนึ่งมหนึ่งร้อยเจ็ดกว่ามหาลัยในวันนั้นเนี่ยเข้าร่วมเกือบร0อมหาลัยนะคะที่จะมาขับเคลื่อนเรื่องในซีโร่แคมปัสร่วมกันนะคะ แล้วก็อันนี้ก็เป็นการพัฒนาแพลตฟอร์มที่จะคอลเลกเรื่อง emission b a s e line นะคะเข้าใจว่าอตอนนี้เนี่ยมันมีแพลตฟอร์มค่อนข้างเยอะเราก็พยายามที่จะทำให้ไปในทิศทางเดียวกันใครสะดวกแบบไหนแต่ว่าท้ายสุด ปลายทางเนี่ยเราต้องการที่จะให้มันลิงก์กับกลมคลังเมืองได้แล้วกลายเป็น stock taking ของประเทศต่อไปอะคะ่ะไม่อยากให้ไม่อยากให้สิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันสูญเปล่าเพราะไหนไท่านลดแล้วแต่ก็อยากให้นำเบอร์เหล่านั้นเนี่ยมันถูกถูก recognize ระดับประเทศนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหน้าเว็บไซต์การเข้าถึงแพลตฟอร์มนะคะในการที่จะทำ emission baseline ของแต่ละมหลาลัยค่ะ ทีนี้ก็อันนี้ก็จะเป็น progress เมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะคะว่าตอนนี้เราคอลเลกต์แล้วแหละว่ามหาลัยไหนบ้างที่มีการตั้งเป้าตั้งเป้าเลเวลไหนเพราะอย่าลืมว่าการตั้งเป้าเนี่ยมันมีตั้งเป้าแบบประกาศผ่านสือ่อตั้งเป้าผ่านสภานโยบายตั้งเป้าแบบมี project b a s สตั้งเป้าแบบมีบัตรจตรองรับตอนนี้เราต้องทำความลึกขนาดนี้เพื่อที่จะรู้ข้อมูลล,ลึกๆจริงๆในการทำงานต่อนะคะพอเราทำมาทั้งมวลเนี่ยเรารู้แล้วล่ะว่า เราต้องหาภาคียีแบบ f o r m ม l ก็คือเราก็ทำา o u u กับกรม Climate Change นะคะแล้วก็ทำกับสกสวนั่นหมายความว่าเรามีสีดฟันที่จะเข้ามาซัพพอร์ตซึ่งตัว MOU รายละเอียดเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่เน็ต e r o c a m p ม s ันะคะมันก็ grouping ได้5ประเด็นหลักๆบางประเด็นเนี่ย เจ้าภาพก็คือกรม Climate Change บางประเด็นเจ้าภาพก็คือทปอบางประเด็นเจ้าภาพก็คือสอวชแล้วบางประเด็นก็สกสวซึ่งทุกอย่างเนี่ยเป็น Agenda ประเทศแล้วก็จะถูกรีพอร์ตเข้าไปที่เราจะต้องทำระดับ o u u t t y y l v e l อะคะ่ะที่รีพอร์ไปหา UNFCCC ต่อไปแล้วก็การรีพอร์ตในระดับชาติด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเราก็พยายามขมวดให้ไม่ Fragment แล้วก็ประหยัดงบประมาณงบประมาณประเทศชาตินะคะ ท้ายสุดเนี่ยเราก็อยากจะ เล่าให้ฟังว่าสิ่งที่เราดำเนินการเรื่องเน็ตซีโร่แคมปัสเนี่ยเราทำคอ o ์ l a ปเปอรชันแล้วทั้งข้างนอกทั้งภายในบ้านอวเราเองนะคะแล้วก็พยายามสเกลอาฟเพราะเรารู้ว่านาวัตกรรมเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะบินไปเกาหลีซึ่งเกาหลีเนี่ยเขาทำา b ลติเตอร์กับเราจากที่เราทำกลไกเทคโนโลยีทรานเฟอร์ตัว U N F C C C ค่อนข้างดีนะคะเขาก็เลยอยากให้สีฟันแล้วก็ลองมาดูระดับด m มอนส r ตช i ั n นสเกลเรื่องไฮโดรเจนหรือเรื่อง C C U นะคะเพราะฉะนั้น อตอนนี้เราก็พยายามดึงมาว่าเอ๊ะมันจะเฟรมยังไงให้มันเป็น country level ยังไงได้บ้างแล้วก็สุดท้ายเราก็จะพยายาม engagement มากขึ้นเรื่อยๆผ่าน forum แล้วก็ผ่านการสื่อสารหรือว่า <c oughs> การโลดโชว์ต่างๆนะคะค่ะก็ขอมาเล่าคร่าวๆเ,เท่านี้ค่ะ หากท่านใดสนใจหรือว่าต้องการคอนแทคหรือมา f อ่าอินโฟมชันมากขึ้นสามารถคอนแทคได้นะคะหรือว่าทางทีมสอวชอค่ะสาวส,สวยๆตรงนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ต้องขอขอบพระคุณข้อมูลเชิงลึกนะคะจากท่านดรสอนวณีนะคะที่ได้มานำเรียนนะคะอองานที่ได้ทำไปแล้วนะคะคิดว่ากลุ่มโครงการคงออสามารถที่จะต่อเนื่องนะคะอ้างอิงออต่อไปนะคะออลำดับถัดไปนะคะขออนุญาตเรียนเชิญดรออรองศาสตราจารย์ดรสับบินานเอกอัมพลนะคะซึ่งท่านเป็น ตัวแทนของคณะทำงานโครงการนะคะมาแนะนำโครงการศึกษาข้อมูลทักษะและองค์ความรู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวเรียนเชิญค่ะโอเคครับอพอดีอกลับเรียนนะครับท่านผอ,อนะครับของอเอ็มเทค แล้วก็ท่านรองนะครับแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมชื่อสัเปนันเอกอัมพลนะครับเป็นอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นพอดีวันนี้ท่านหัวหน้าโครงการนะครับติดภารกิจนะครับก็เลยมาหมายให้ผมมาช่วยพูดแทนนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีส่วนไหนที่ตกหล่นไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดนิดนึงนะครับเกี่ยวกับหัวข้อของการศึกษา รเรื่องเกี่ยวกับทักษะสีเขียวที่จําเป็นต่อาการขับเคลื่อนนะครับอุตสาหกรรมไทยครับอ,อ,อีกส่วนหนึ่งอาจจะต้องขออภัยนะเพราะว่าอันนี้ตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าไม่ได้พูดต่อหน้าผู้ใหญ่มานานแล้วนะครับช่วงหลังๆมาสอนแต่นักศึกษานะครับไม่ได้พูดต่อหน้าผู้ใหญ่มานานเพราะาอาจจะมีอาการประหม่านิดหน่อยนะครับแล้วก็ปกติเวลาสอนในห้องนักศึกษาก็จะเดินไปเดินมานะครับคอยชี้ คอยถามอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยสะดวกกับการยืนอยู่กับที่นะครับอาจจะเดินไปเดินมานิดหนึ่งนะครับก็จริงๆพูดถึงเรื่องของทักษะสีเขียวนะครับก็คืออย่างที่คําจํากัดความก็บอกนะครับก็คือเป็นทักษะนะครับหรือเป็นความรู้นะครับที่ใช้ในการขับเคลื่อนนะครับอุตสาหกรรมต่างๆนะครับเพื่อจะไปสู่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนนะครับ เพราะฉะนั้นเราส่วนตัวผมเวลาที่จะพูดถึงอะไรนะครับว่าความสําคัญของโปรเจกต์อะไรเนี่ยมันก็จะอยากจะพูดถึงเรื่องของแรงขับดันก่อนนะครับว่าทําไมเราถึงอยากจะทําทําไมเราถึงสนใจตรงส่วนนี้ทําไมปัญหานี้ถึงมีความรีบเร่งมีความจําเป็นที่จะต้องทํานะครับซึ่งอ,อันนี้จริงๆพอมานึกดูเนี่ยผู้ฟังในนี้ก็คงจะเข้าใจแล้วก็รู้เกี่ยวกับเรื่องของปัญหาโลกร้อนกันหมดแล้วนะครับคงไม่ต้องมาคอนวินต์ใครมากมายว่าโลกร้อนมันมีจริงนะครับแต่ก็ ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับพอจะทำเ,เรื่องของสไลด์ตรงส่วนนี้ก็กลับไปดูเนื้อหาแล้วก็รู้สึกว่าไอ้สิ่งที่ผมเคยรู้ว่าปัญหามันรีบเล่งขนาดไหนพอมาดูอีกครั้งหนึ่งปัญหามันก็แย่ลงทุกครั้งที่ดูนะครับอัปเดตข้อมูลใหม่ทุกๆปี นะครับก็ปัญหามันก็จะยังแย่ลงแย่ลงอยู่เรื่อยๆนะครับจากเมื่อก่อนที่สมัยผมเรียนก็บอกว่าเออโลกร้อนประมาณขึ้น0.5องศานะครับปัจจุบันเขาบอกว่าถ้ารวบรวมข้อมูลนะครับตั้งแต่ปี2011ถึง2020เนี่ยอุณหภูมิของโลกร้อนมันเพิ่มขึ้นไป1.1องศาแล้วนะครับแย่กว่าสมัยผมเรียนซึ่งก็นานแล้วเหมือนกันนะครับเยอะอยู่นะครับแล้วก็ถ้ายังมีการยังมีความสงสัยอยู่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของอการกระทาของมนุษย์ นะครับเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมจริงหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าสามารถเก็บข้อมูลในย้อนไปนะครับตั้งแต่2,000ปีที่แล้วนะครับเป็นค่าเฉลีย่ยเขาบอกว่าค่าเฉลี่ยที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นเทียบกับไซเคิลที่ตั้ง1,2,000ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าโฟกัสเข้ามาในช่วง150ปีที่ผ่านมานะครับถ้าเกิดมีการเอาเรื่องของอการแผ่รังสีแสงอาทิตย์นะครับหรือเรื่องของอพลังงานทางผู้เขาไฟที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่ม ขึ้นหรือลดลงเนี่ยนะครับเอามาวิเคราะห์ดูเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้มีการาไม่ได้มีผลกระทบจากมนุษย์เนี่ยจริงๆเนี่ยค่าอุณหภูมิของโลกก็ควรจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายแต่ปรากฏว่ามันเพิ่มขึ้นตั้ง1.1 1.2องศาแล้วนะครับซึ่งก็แสดงให้เห็นว่ามันเป็นการคอนเฟิร์มอย่างแน่นอนแล้วะนะครับว่ามันเป็นฝีมือของพวกเราเนี่แหละนะครับที่ทําให้โลกร้อนขึ้นขนาดนี้นะครับซึ่ง ผลก็คงไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าท่านอาจารย์ท,ทุกท่านก็ได้พูดถึงมาแล้วนะครับว่าอ,อ,อากาศมันก็ร้อนมากมายนะครับสมัยเด็กๆอุณภูมิผมบ้านผมเปิด35องศาบอกเอาเปิดแอร์เถอะเดี๋ยวนี้นี่4 0 43องศานะครับเดินออกมาหน้าร้อนนี่เดินได้ไม่เกิน5นาทีก็แบบ ต้องหาที่หลบแดดแล้วนะครับเรื่องของการสูญเสียนะครับ biodiversity ของทางของทางทะเลนะครับเนื่องจากว่าทะเลเป็นกรดเพิ่มขึ้นนะครับเรื่องของฐานน้ำแข็งนะครับที่ค่อยๆค่อยๆหดลงเรื่อยๆนะครับภาพถ่ายที่ค่อยๆถอยออกไปถอยออกไป20-30กิโลเมตรนะครับน้ำแข็งที่อยู่ทางโค้โลกใต้ก็หดเล็กลงเรื่อยๆนะครับการสูงขึ้นของระดับน้ำทะเลอันนี้ก็ชาวกรุงเทพก็น่าจะพอทราบกันดีนะครับแล้วก็ เฮฟวี่เพรสซิเดอร์เก็หมายถึงทั้งกรณีของฝนแล้วก็ของหิมะนะครับที่รุนแรงขึ้นส่วนบริเวณที่แห้งก็แห้งแล้งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอากาศที่แห้งรวมกับอากาศที่ร้อนก็นาให้เกิดสภาวะที่ทําให้เกิดไฟไหม้ป่าที่รุนแรงเพิ่มขึ้นนะครับแคลิฟอร์เนียสมัยก่อนดูตามข่าวเนี่ยนะครับปีหนึ่งสองปีสามปีอาจจะเกิดครั้งหนึ่งเดี๋ยวนี้ปีหนึ่งเกิดสองครั้งสามครั้งแล้วก็เกิดคราวหนึ่งบางทีเผากันเป็นเดือน นะครับเสียพื้นที่ไปไม่รู้เท่าไหร่นะครับบางทีพื้นที่ครึ่งหนึ่งของประเทศไทยด้วยซ้ำนะครับในแคลิฟอร์เนียนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซ้อนนะครับซึ่งนี้เราก็เพิ่งเจอกันสดๆเลยนะครับแล้วก็จากที่ประมาณกันนะครับว่าตอนนี้โลกเนี่ยร้อนขึ้นประมาณ1.1องศาแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าร้อนขึ้นไปถึง1.5องศาเนี่ยนะครับเรื่องของอุณหภูมินะครับของวันที่ร้อนที่สุดเฉลี่ยนะครับของ ประเทศถ้าเกิดเลงของประเทศไทยเนี่ยนะครับถ้าอุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นประมาณ1.5อุณหภูมิของประเทศไทยอาจจะเพิ่มขึ้นถึง3ถ้าแย่จนไปถึง 4, สี่ไปถึง3องศาหรือ4องศาเนี่ยนะครับอุณหภูมิของไทยเฉลี่ยก็จะเพิ่มขึ้นไม่ไม่เฉลี่ยนะครับวันที่ร้อนสุดก็จะเพิ่มขึ้นถึง7หรือ8องศานะครับเรื่องของปริมาณฝนตกก็เหมือนกันนะครับจากตอนนี้เราก็รู้สึกว่ามันตกเยอะมากนะครับเมื่อก่อนผมอยู่ตอนนี้ผมอยู่ขอนแก่นนะครับสมัยก่อนหน้าแล้งประมาณสักมกรา กุมภานะครับก็จะเอ้ยเริ่มแรงต้องมีรถน้ํามาแจกใจเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีข่าวไม่ไม่แท้จะไม่ได้ยินข่าวเรื่องน้ําแรงแล้วนะครับปีล่าสุดมาเนี่ยบึงแถวขอนแก่นเต็มหมดเลยนะครับตั้งแต่เดือนปลายเดือนกันยานะครับน้ําเยอะจริงๆนะครับแล้วก็น้ําเริ่มท่วมนะครับขอนแก่นที่บอกเมื่อก่อนว่าอยู่เป็นเขตที่ราบสูงถ้าน้ําท่วมขอนแก่นเมื่อไหร่ที่อื่นท่วมหมดแล้วตอนนี้ก็เริ่มมีปัญหาแล้วนะครับแม่น้ําที่เมื่อก่อนก็จะมีน้ําเยอะแค่ประมาณเดือน2เดือนเยอนนี้ก็น น้ำเยอะมากเพราะฉะนั้นอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นก็ทาให้ปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นด้วยนะครับไทยเราก็จะโดนประมาณ10ถึง20ถ้าเพิ่มขึ้นแค่ 1. 5ด้าถ้าเพิ่มขึ้นไปสเนี่ยก็อาจจะเพิ่มขึ้นได้ถึง6กห้าหกสิบเซด้วยนะครับแล้วก็น้ําเยอะอากาศร้อนก็ยิ่งทําให้สภาพอากาศรุนแรงขึ้นนะครับพายุที่เคยเกิดขึ้นร้อยปีครั้งก็จ,จะเกิดขึ้นปีละครั้งนะครับอย่างที่ท่านดรเซษได้พูดไว้นะครับว่าเมื่อก่อน เกิด <laughs> เจอน้ําท่วมนานๆทีเดี๋ยวที่เริ่มเจอบ่อยนะครับนี่มันจะได้มาจะมาบ่อยขึ้นซ้ําขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับ <laughs> เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราพูดถึงเรื่องของว่า1.5องศามันเป็นลิมิตของเราเนี่ยนะครับ จากการวิเคราะห์ของ IPCC ซึ่งคือเป็นคณะกรรมการะระหว่างรัฐบาลนะครับที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของอ climate change นะครับเขาบอกว่าถ้าจะจำกัดไว้ไม่ให้มันเกิน1.5องศาเซลเซียสนี่นะครับเราจะมีต้นทุนนะครับของการปล่อยคราร์บอนไดออกไซด์ได้เหลือไม่เกิน500กิกะตันเท่านั้นเองนะครับตลอดไปเลยนะครับเหลือได้แค่500กิกะตันนะครับซึ่งถ้าดูจากอัตราการปล่อยปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าถ้าดู อ้างอิงจากปี2020เนี่ยนะครับอัตราการปล่อยเราจะอยู่ประมาณที่50เกือบ60กิกะตันนะครับซึ่งนั่นหมายถึงเราจะเหลือประมาณแค่9ปี10ปีแค่นั้นเองก่อนที่ส่วนนี้จะหมดแล้วแล้วเราก็จะก้าวข้าม1.5องศาไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้มันจำกัดอยู่ที่1.5องศาเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องหักแบบแท้จะเรียกว่าหักดิบเลยนะครับจะต้องลดปริมาณลงมาอย่างรวดเร็วตามเส้นสีฟ้านี่เลยนะครับถ้ายังทำไม่ได้นะครับตามเส้นสีเขียว ก็ยังดีก็จะลิมิต global warming อยู่ที่2อ,องศาแต่เขาบอกว่าด้วยนโยบายที่มีอยู่ปัจจุบันนะครับของทั้งโลกจากการซิมูเลชันเขาบอกว่ามันจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับมันจะปล่อยอยู่คงที่เพิ่มขึ้นเล็กๆน้อยๆน,นะครับแต่ประมาณมาแล้วเนี่ยนะครับจากความาจากการคาดคะเนก็จะอยู่ที่อุณหภูมิของโลกอาจจะเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ3.2องศาซึ่งเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับเนะเพราะฉะนั้นาการที่จะ address ปัญหาเหล่านี้นะครับก็จำเป็นที่เราจะต้อง นะครับมีการแก้ไขอย่างรวดเร็วนะครับอย่างลึกซึ้งนะครับแล้วก็อย่างทันทีทันใดนะครับจากทุกหน่วยงานจากทุกภาคส่วนนะครับคงจะไม่จะไปรอแค่จากฝ่ายพลังงานนะครับจากการไฟฟ้านะครับหรือจากฝ่ายเรื่องของที่ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวคงจะไม่ได้แล้วนะครับจะต้องเอาทักษะสีเขียวนะครับไปเปลี่ยนแปลงไปพัฒนานะครับจากทุกด้านนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะ มีการเปลี่ยนแปลงที่สเกลใหญ่ขนาดนี้นะครับที่ลึกซึ้งขนาดนี้นะครับก็จําเป็นที่จะต้องมีการสร้างกําลังคนนะครับที่มีศักยภาพนะครับแล้วก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านทักษะนะครับทางด้านสกิลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้พอมาดูว่าแล้วตลาดงานนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับจากการสํารวจนะครับของ linkedin นะครับก็เจอว่า ในปัจจุบันเนี่ยนะครับความต้องการนะครับของทักษะนะครับสีเขียวเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้อ้างอิงจากปี2022ถึง2023เนี่ยก็เพิ่มขึ้นปีต่อปีเนี่ย22.4นะครับในขณะที่ปริมาณซัพพลายเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นแค่12.3นนั่นคือหมายถึงว่าเรายังไล่ตามไม่ทันนะครับมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าที่เราจะสามารถให้ไปได้ซึ่งมองในทางหนึ่งก็เป็นวิกฤตที่ว่า เราจะแก้ปัญหาได้ยังไงถ้าเราไม่มีกําลังคนที่เพียงพอที่จะไปทํางานเหล่านี้ได้แต่ถ้ามองในทางตรงกันข้ามเราก็บอกว่านั่นมันเป็นโอกาสที่สําคัญมากเลยนะครับที่ตลาดงานที่กําลังใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าไม่มีซัพพลายเพียงพอแต่ว่ามีตลาดงานมีตําแหน่งที่รออยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่ถ้าเราเทคแอนด์แมนเทสได้นะครับก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับ ก็ดีต่อทั้งสภาพเศรษฐกิจแล้วก็ดีทั้งต่อโลกด้วยนะครับซึ่งนานๆทีจะมีอะไรที่มันช่วยทั้งสองทางช่วยทั้งเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยทั้งสภาพแวดล้อมด้วยนะครับแต่นี่น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่มันทําได้นะครับซึ่งบางครั้งเราพอมองเราก็จะไปนึกถึงว่าเอ๊ะทักษะสีเขียวเนี่ยมันจะจําเป็นจะต้องมีเฉพาะในพวกงานที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม อย่างนี้หรือเปล่าซึ่งจริงไม่ใช่นะครับก็อย่างที่หลายๆท่านได้พูดมาก่อนหน้าผมแล้วนะครับก็คือว่าทักษะสีเขียวนะี่มันอยู่ได้ในทักษะอยู่ในได้ในงานแทบจะทุกลักษณะเลยในปัจจุบันนะครับแม้แต่บริษัทที่เราไม่เคยคิดว่าหรือลักษณะงานที่เราไม่เคยคิดว่าเกี่ยวข้องกับทักษะสีเขียวก็ปัจจุบันก็มีความต้องการเหล่านี้เข้ามาเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าความรู้เกี่ยวกับเรื่อง climate change นะครับก็จะเข้าไปอยู่ในเรื่องของ เกษตรกรนะครับผู้เชี่ยวมีผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านเกษตรกรนะครับเรื่องของการออกแบบเพื่อความยั่งยืนนะครับก็จะไปอยู or, ่ในเรื่องของพวกผู้วางผังเมืองนะครับภูมิสถาปัตย์นะครับพลังงานทดแทนนะครับก็อยู่ในเรื่องโปรเจกต์แมเนจเจอร์ต่างๆการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพนะครับก็อยู่ในวิศวกรแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับ คนดูแลพวกอาคารงานอาคาราทั้งหลายนะครับอักรโนมีเรื่องของการดูแลดินดูแลเกรรษตรกรเกษตรกรรมนะครับก็จะอยู่ในคนที่ดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นอันนี้มีคนทำวายนะครับมีคนพวกดูแลพวกพืชพันธุ์ต่างๆนะครับ erosion control น,น,นะครับเกี่ยวกับเรื่องการดูแลการกัดเซาะ นะครับอันนี้ก็คือเกี่ยวข้องกับระบบสาธารณูปโภคนะครับเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวข้องกับวิศวกรนะครับเกี่ยวกับผูอ้ออกแบบแล้วก็เกี่ยวกับคนออกแบบการคมนาคมต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆอันนี้ก็จะพอมองเห็นได้นะครับว่า,างานทักษะสีเขียวนะมันเข้าไปอยู่นะครับเข้าไปแทรกซึมอยู่ในงานแทบจะทุกอย่างแล้วนะครับแล้วถ้า คิดว่ามีมอะไรเกี่ยวนะจริงมันก็อาจะมีมันน่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องอยู่นะครับแล้วก็อันนี้ต้องต้องขออภัยด้วยนะครับตัวสอนเล็กนิดน,นึงแต่ว่าปัจจุบันเรามาดูว่าอ,องค์กรอเอกชนนะครับของไทยในยปัจจุบันเนี่ยได้มีความตื่นตัวพอสมควรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของทักษะสีเขียวเกี่ยวกับเรื่องของเป้าหมายนะครับการลดโลกร้อนนะครับโดยที่เขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยบริษัทต่างๆในโลกในประมาณ5,000กว่าแห่งนะครับ มีเป้าหมายอย่างชัดเจนนะครับในทางวิทยาศาสตร์แล้วนะครับว่าจะาจำกัดการเพิ่มอุณหภูมินะของโลกประมาณไม่เกิน1.5อย่างของไทยก็จะมีเจเริญพ,พันธ์นะครับมี f o r t จูนพาร์ทนะครับที่ที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นตัวเลขแล้วนะครับแล้วก็อีกประมาณ3,000กว่าแห่งนะครับมีเป้าหมายม,มีมีความตั้งใจที่จะมีเป้าหมายแต่ยังไม่ได้มีเป็นตัวเลขไว้นะครับก็คือส่วนที่เหลืออย่างเช่นมี o o m p r r นะครับมี CPN n เซ็นทพัฒนานะครับมี IVL ก็ก็ด้วยนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือว่ามันยังเป็น ัตราส่วนที่ยังค่อนข้างน้อยนะครับในเมืองไทยอันนี้ข้อมูลจาก2022นะครับอันนี้หวังว่า 2023, 2023 2024อาจจะมีมากกว่านี้แล้วนะครับแล้วเขาบอกว่าประมาณแค่ 7, 17%เท่านั้นเองนะครับที่ตั้งเป้าหมายแล้วจะสามารถทำได้จริงนะครับซึ่งก็คิดว่าส่วนหนึ่งก็คงน่าจะมาจาก ปริมาณจำนวนปริมาณ,มาณบุคลากรที่ยังค่อนข้างจะจํากัดในทางด้านนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นคําถามนะครับที่สําคัญก็คือว่าเอ๊แล้วเราจะทํำยังไงเพื่อจะให้ไปถึงจุดนั้นเพื่อจะให้สําเร็จในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืนนะครับจากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นมานะครับก็เจอว่ามันก็จะมีอยู่ประมาณ3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็คือเรื่องของการทําความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องว่าทักษะสีเขียวนะครับ มันเข้าไปใช้ในอุตสาหกรรมชนิดใดได้บ้างแล้วก็แล้วก็อุตสาหกรรมในปัจจุบันเนี่ยนะครับใช้ทักษะสีเขียวอะไรอยู่บ้างนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมใดที่ยังขาดแคลนนะครับทักษะใดที่ยังมีความขาดแคลนอยู่ต้องเข้าใจตรงส่วนนั้นขั้นต่อมาก็คือต้องไปอัพสกิลนะครับหรือจะรีสกิลก็แล้วแต่นะครับก็คือทักษะใดที่ยังขาดทักษะใดที่มีความต้องการมากนะครับก็เอาบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยไปฝึกนะครับไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับ แล้วก็ขั้นสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการเตรียมพร้อมนะครับสำหรับคนในรุ่นถัดไปนะครับให้เขารู้ว่ามันมีความสําคัญให้เขารู้ว่าปัญหามันมีความร้ายแรงแค่ไหนนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมเขาไว้กับสิ่งที่มันจะมานะครับเพราะฉะนั้นส่วนของงานของเราที่จะพูดถึงนะครับส่วนของงานของเราที่ที่เราจะทํา นะครับวันนี้ก็คงไม่ได้ลงรายละเอียดมากแต่ก็จะพูดถึงหลกักๆว่านะครับงานของเราก็จะเป็นงานในส่วนแรกนะก็คือเป็นเรื่องของการทําความเข้าใจนะครับว่าอุตสาหกรรมในปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในของประเทศไทยเนี่ยนะครับมีความต้องการทักษะสีเขียวอะไรบ้างนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมไทยในปัจจุบันนะครับใช้ทักษะสีเขียวอะไรอยู่แล้วบ้างเพื่อจะได้รู้ว่าเรามีทรัพยากรอะไรอยู่เรายังต้องการทรัพยากรอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ ทรัพยากรอะไรที่ยังขาดแคลนอยู่ตรงส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในเ,เราก็จะมุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมเป้าหมาย12ออย่างของประเทศไทยนะครับก็คือยานยนต์แห่งอนาคตนะครับอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการท่องเที่ยวคุณภาพการเกษตร,รเทคโนโลยีชีวภาพนะครับอาหารแห่งอนาคตหุ่นยนต์นะครับการบินและโลจิสติกส์นะครับเชื้อเพลิงชีวภาพ นะครับเคมีชีวภาพแล้วก็เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับการแพทย์นะครับการป้องกันประเทศแล้วก็เศรษฐกิจที่อุตสาหกรรมที่สนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับเพราะฉะนั้นแผนของเรานะครับก็คือมี3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็คืออย่างที่เรียนไปนะครับก็คือเรื่องของการทําความเข้าใจนะครับว่าอุตสาหกรรมในปัจจุบันเนี่ยนะครับมีความต้องการนะครับทักษะสีเขียวอะไรบ้าง นะครับแล้วก็ทาสัตว์สีเขียวที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยอยู่ในนะครับอยู่ในอุตสาหกรรมอะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราอยากได้อะไรแล้วของที่เราอยากได้ตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่บ้างกระจายที่ไหนบ้างและถ้ายังไม่มีขาดแคลนอยู่นะครับจะไปเอามาได้จากที่ไหนนะครับต่อมานะครับเมื่อได้ ความรู้ตรงส่วนนี้ได้เฟรมเวิร์กหลักๆไว้แล้วนะครับก็จะเอาเฟรมเวิร์กตรงส่วนนี้ไปร่างเป็นนะครับคำเป็นแบบสอบถามนะครับเพื่อจะอไปถามบุคลากรนะครับเอาไปถามผู้ประกอบการนะครับเอาไปถามผู้เชี่ยวชาญจากสาขาจากเซกเตอร์ต่างๆนะครับเพื่อจะได้มีความเข้าใจเพิ่มเติมนะครับว่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาจากการศึกษาไม่ว่าจะจากยุโรปนะครับหรืออยาก จากในประเทศเองหรือจากสหรัฐอ,อเมริกาเนี่ยนะครับมันมีความแตกตายย่างยังไงกับที่เมืองไทยเรามีบ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายพอได้ตรงส่วนตรงนี้มาประมวลข้อมูลแล้วนะครับก็จะมีการาทำอินเทอร์วิวนะทำการสอบทำการสัมภาษณ์เชิงลึกนะครับเพื่อจะ refine นะครับแล้วก็โฟกัสข้อมูลของเราให้เห็นเป็นภาพชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่เราอยากได้3อย่างนี้นะครับก็คือเรื่องของการแมประหว่างสกิลนะครับกับ อุตสาหกรรนะครับแล้วก็อยากจะรู้ว่าสกิลพอยเตอร์ pointer, ก็คือถ้าเราอยากจะได้สกิลนี้นะครับเข้ามาในอุตสาหกรรมในบริษัทของเราเนี่ยเราจะต้องไปหาจากที่ไหนบ้างนะครับตอนนี้มีใครมีบ้างเป็นการชี้ว่าอ๋อถ้าเราอยากจะได้สกิลนี้นะครับเราต้องไปดูจากตรงนั้นเราจะไปดูจากตรงนี้นเาาขามีตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือสกิลแกลก็คือว่าแล้วตรงนี้ที่มีมันมีพอไหมถ้าไม่พอนะครับก็จะได้เป็นเป้าหมายที่จะได้ ไปอัพสกิลหรือรีสกิลเพิ่มเติมนะครับก็สำหรับนะครับการนะครับนำเสนอวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับตรงนี้จะฝากไว้นิดนึงนะครับว่ามี QR code ที่เป็นเหมือนกับ เป็นร r a f เวอร์ชันนะครับของแบบสอบถามนะครับติดไว้ตรงข้างๆถ้าสะดวกนะครับก็ช่วยลองสแกนแล้วก็ลองพิจารณาดูนะครับสำหรับท่านที่กรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไปลงชื่อตรงข้างหน้าได้นะครับมีของที่ระลึกจะฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณรองศาสตราจารย์ดรสปินันนะครับ ที่มาให้ภาพตัวโครงการนะครับศึกษาข้อมูลทักษะแล้วก็องค์ความรู้กับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งอพอได้ฟังนะครับสิ่งที่อาจารย์พูดถึงภาพของโครงการนี้นะก็จะทำให้เห็นว่าทักษะสีเขียวเนี่ยนะครับเราควรที่จะสร้างนะครับให้เกิดตามรายอุตสาหกรรม เป้าหมายดังกล่าวด้วยของประเทศนะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนเป้าหมายนะครับท้ายสุดนะครับให้ไปสู่ถึงสิ่งที่เราต้องการนะครับที่โลกต้องการก็คือเรื่องของการลดนะครับตัวอุณหภูมิของโลกนะครับลำดับถัดไปนะครับอยากจะเรียนเชิญนะครับทุกท่านเข้าสู่มุมมองของภาคอุตสาหกรรมด้วยนะครับที่มีเรียกว่าแอคชั่นแล้วนะครับเทคแอคชั่นแล้วแล้วก็มีการดําเนินการอย่างจริงจังนะครับ จะเป็นนะครับลำดับถัดไปนะครับก็เป็นทางฝั่งนะครับอุตสาหกรรมนะครับเป็นคุณทะเกิงนะครับออสิริชัยเวชนะครับซีเนียร์ไวท์เพรสิดเน้นนะครับในส่วนของ Creative Climate Research Center ธนาคารกสิกรไทยนะครับท่านจะมาให้มุมมองเรานะครับเกี่ยวกับแนวโน้มแล้วก็โอกาสทางธุรกิจ นะแห่งยุคเกมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับเปียนเชิญครับสวัสดีท่านผู้บริหารเอ,อ,อ็มเทคสวทชนะครับท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับแล้วก็แม่วันนี้ในฐานะต้องบอกว่าไม่ใช่ภาคอุตสาหากรรมเราเป็นภาคธนาคาร,รนะครับเรามีพี่เป๋าจากพอจุนพาเป็นภาคอุตสาหกรรมต่อนะครับเราดีใจครับที่ที่ทได้มีโอกาสมาฟังได้มีโอกาสมาอยู่ท่ามกลาง เอ็กซ์เพรนักวิจัยนะครับแล้วก็ผู้รู้ในฟิลนะครับก็หลายเรื่องในเชิงของ Climate Change ในเรื่องเชิงของโลกร้อนโรครวนโลกเดือดก็คงจะพูดกันไปเรื่อยๆผมเองก็อาจจะมีข้อมูลในเชิงเศรษฐกิจในเชิงตัวเงินนะครับมาจากธนาคารก็คงเอาข้อมูลตัวเงินนี้มาเล่าให้ฟังประกอบกันไปนะครับก่อนที่จะเริ่มครับอาจจะอยากขอเป็นอีกเสียงหนึ่งที่ วันนี้เรามาอยู่ในฟอรัมที่ชื่อ Green Talent นะครับคงคงอยากเป็นอีกเสียงหนึ่งที่บอกว่ามันจำเป็นอย่างยิ่งจริงๆนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับไม่มีเป้ามีโจทย์ที่จะต้อง Achieve เป้าหมาย NDC 30-40%ในปี2030อีก6ปีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จริงๆเป้า2 0 3 5หรือเป้าต่ออย่างนั้นก็คงจะ c h a l l e n g e และยากขึ้นเรื่อยๆนะครับ เราหลายๆท่านเห็นโจทย์ที่เป็นกลายผาดเป็นผาดของประเทศไทยแล้วมันเป็นเคอร์ฟที่ที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับก็แปลว่าการทํางานนะครับหรือองค์ความรู้ต่างๆแบบเดิมก็คงจะชาเลนจ์ทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้น การที่เราจะต้องพัฒนากรีนสกิลกรีนทาเลนต์เนี่ยครับผมเชื่อว่าก็เป็นเรื่องที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งแล้ววันนี้ดีใจครับที่ได้ได้มีโอกาสฟังโครงการแล้วก็อินิเช t i ทีฟต่างๆจากหลายๆท่านหลายๆภาคส่วนว่าภาครัฐเนี่ยนะครับมีการดําเนินการเรื่องนี้ไปอย่างเข้มแข็งนะครับมีการสนับสนุนเต็มที่นะครับก็ก่อนที่จะไปถึงเนื้อหานะครับก็ ผมเองมาจากธนาคารกสิกรไทยนะครับก็หลายท่านก็คงจะบอกว่าแล้วเรื่องเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องธนาคารอย่างไรและวธนาคารกสิกรไทยทําไมถึงมา,าทําเรื่องนี้ในสเกลใดบ้างนะครับจริงๆต้องบอกว่าถ้าเราไปดูใน annual no report ของธนาคารกสิกรไทยเองเนี่ยวิชั่นของธนาคารเขียนว่า bank of sustainability อยู่แล้วนะครับ จริงความ sustainability เนี่ยก็มีหลายด้านนะครับทั้งในทางเศรษฐกิจการเงินสิ่งแวดล้อมนะครับเ,เราเองเนี่ยครับต้องบอกว่าเราเองก็ทำเรื่องนี้มาเป็นธนาคารที่ทำเรื่องนี้นะมาอย่าง ายาวนานต่อเนื่องนะครับเราเองทำา s r e p ร r t มาตั้งแต่2012นะครับก็ทำต่างๆเรื่อยมาซึ่งเดี๋ยวผมจะได้มีโอกาสเล่าอินิเชทีฟต่างๆต่ตตตอไปจนท้ายที่สุดแล้วปี2021เนี่ยนะครับเรามีการคอมมิตเน t ซีโร่โอเนอร์เปอเรชภายในปี2030นะครับแล้วก็มีอินิเชทีฟต่างๆเรื่อยมานะครับในส่วนของฟ i นแลนด์พอร์ตโฟลิโอเองเออของเราเองก็สโคป3เนี่ยครับก็คงจะมีการเทรดตามนโยบายของประเทศต่อไปรวมถึงมีการกำหนด วงเงินนะครับที่จะสนับสนุนเรื่องของกรีนด้วยซึ่งเดี๋ยวงเดี๋ยวผมจะได้เล่าต่อไปนะครับหน้านี้ก็คงเป็นหน้าที่ที่บอกว่าเราตั้งใจเรามีความพยายามที่จะทำเรื่องนี้นะครับอย่างต่อเนื่องนะครับเราอยู่ใน d j s i สไมายาวนานต่อเนื่องนะครับเราเป็น CDP a l i s t แล้วก็หน่วยงานต่างๆหน้าถางต่างๆที่เราทำมานะครับแล้วก็อันนี้ก็คงเป็นภาพ ซึ่งเดี๋ยวผมจะได้ลงรายละเอียดต่อไปครับว่าเรามีการกำหนด ESG strategy ขึ้นมานะครับเรามีการจัดสรรเงินลงทุนนะครับมีการทำโซลูชันนะครับแล้วก็มีการสร้าง AI เนี่ยเรามีการจัดงาน Earth j u m ซึ่งเป็นการรวบรวม policy maker แล้วก็ regulator นะครับแล้วก็ภาคธุรกิจภาคการเงินนะครับเพื่อที่จะให้ความรู้ทางด้าน s u s t a i a l n b i i t y แล้วก็ climate change นะครับรวมไปถึงเรื่องมาตานต่างๆที่เราก็ทำมาต่อเนื่องนะครับทีนี้ เรามาพูดกันเรื่อง c l i climate c h a n g e เนี่ยนะครับก็เราหลายเซสชันก่อนหน้านี้ครับก็คงเป็น How นะครับว่าเราควรจะต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรนะครับผมอาจจะอยากขอยทอยกลับไปนิดนึงครับว่าจริงๆแล้วในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันพูดกันไซส์ใหญ่แค่ไหนนะครับก็ตัวเลข จาก l d Bank ครับก็บอกว่าจริงๆเรื่องของ c t i m h t n g h เนี่ยครับเราคำพูดถึงตัวเลขประมาณ12%ของ GDP นะครับก็จะแวรี่กันตามความสามารถของแต่ละประเทศแล้วก็สเกลของแต่ละประเทศนะครับอีกอันนึงที่ท,ที่ต้องย้ำนะครับจริงๆกับห้องนี้จริงๆคงไม่ต้องย้ำกันแต่จริงๆแล้วคงเวลาผมไปพูดที่ไหนนีครับก็ต้องบอกว่าหมดเวลาแล้วนะครับทุกคนมันไม่ได้เหลือเวลาเยอะ นะครับผมฟังดรพิรุณในงานทีแคกกล่าสุดเนี่ยนะครับบอกว่าปีที่แล้วนะตัวเลขแกก็คงแกก็บอกว่ามีหลายซอสนะครับแล้วก็ซอสที่แกใช้ก็บอกสมมติเช่นของ NASA เนี่ยครับมันขึ้นหนองศาเซลเซียสไปแล้วนะครับปีนี้แอตเดีย e Year เียก็อาจจะ 1, 4, 4, 1. นึ่งุดดฟอร์หนึ้านี่มันไม่ต้องพูดถึงสององศาเนี่ยจะเก็บไว้ได้กี่กี่นานดีกว่า ด้วยด้วยกลไกอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเเรื่องเนี้ครับเป็นเรื่องที่ผมต้องบอกว่าถ้าเราเปรียบโรคเป็นคนไข้นะครับเราก็บอกว่าเราเกือบจะเราไม่รู้ว่าตัวเองป่วยล้วเหมือนจะไม่ป่วยมันกําลังจะป่วยแล้วเราก็คิดว่ามันอีกตั้งนานกว่าจะป่วยไม่ครับเดี๋ยวจะป่วยละนะครับแล้วก็เอ,อผมคิดว่าถ้าผมถ้าเทียบเมตาฟ h o ์ว่ามันโรคมันคือคนไข้นี่ครับวันนี้เราต้อง รีบทาประหลอดไหมฮะเหมือนโควิดต้องรีบทํา ATK เพื่อรู้ว่าองค์กรแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยนะครับหน่วยธุรกิจต่างๆเนี่ยเขารู้ว่าเขากําลังจะป่วยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นอีกกลไกหนึ่งที่ผมคิดว่าวันนี้ผมได้ยินหลายท่านพูดเรื่องของการพัฒนาออพัฒนาออบุคลากรเลยเพราะอย่างยิ่งเรื่องการทำคาร์บอนไนต์เคานิ้งซึ่งซึ่ง,งส่วนผมคิดว่าเป็นกระดุมเม็ดแรกของกระดุมเม็ดแรกของโลกใบนี้นะครับสําคัญอย่างยิ่งนะครับ ก็คงเป็นตัวเลขที่คอนเฟิร์มอีกครั้งครับว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆเนี่ยนะครับคือเส้นสีแดงนะครับตั้งแต่อดีตไล่มาจนถึงปี2023มเนี่ยครับมันเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็กาพ,พอมันขึ้นแล้วมันก็ไม่ลงไปเรื่อยๆนะครับ mm hmm. เมื่อกี้เราบอกว่า12%องเอ่อ12ของ GDP นะครับ mm hmm. น้ำท่วมปีเนี้ยน้ำท่วมปีนี้ที่ภาคเหนือเนี่ยนะครับ mm hmm. คิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์ GDP ที่ impact ครับ มีใครสมมุตินะครับบอกว่าช่วยผมหน่อยวันนี้ผมว่าเดี๋ยวผมก่อนสรุปเดี๋ยวจะง่วงกันนะครับน้ําท่วมจากเคริเซอร์เนี่ยทำตัวเลขมาแล้วครับว่าน้ําท่วมอุทกภัยปีนี้เนี่ยนะครับมีดาเมจต่จีดเนี่ยครับมีใครคิดว่ามากกว่า2องเปอร์เซ็นต์ไหมครับโอเคนะครับขอบคุณครับจริงๆแล้วเนี่ยน้ำท่วมที่รู้สึกว่าหนักหนาเนี่ยนะครับคือ0.1 6นะครับ เพรานั้นถ้าเราเทียบกับไปตัวเลข12%เมื่อกี้เนี่ยแมกนิจูดมันมหาศาลนะครับก,ก็อยากให้เห็นไซส์ครับว่าเ,เรารู้ลวหลาดดิส ASTER มาเรื่อยๆโลกมันดูแปลกไปเรื่อยๆโลกที่เราเคยรู้จักมันดูมันมฝนมันดูไม่ใช่ฝนที่เรารู้จักท้องฟ้ามันดูไม่ท้องฟ้าที่ที่เราเแปลกตาไปเรื่อยๆ ผมอาจจะเคยฟังแล้วหลายท่านอาจจะคอนเฟิร์มผมได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการประมาณการต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีอีกแฟกเตอร์หนึ่งซึ่งอาจจะยังไปไม่ถึงก็คือว่าจริงๆโลกมันเต็มแล้วแต่เราไม่รู้ว่ามันเต็มเท่าไหร่เรารู้เท่าที่เรารู้แต่เช่นคําว่าเต็มแล้วเนี่ยอาจจะยกตัวอย่างเช่นมันเราไม่รู้ว่าดินที่ภาคเหนือมันเต็มแล้วอ่ะและแดดแอนตนแดดฟอ์อุทกภัยมันถึงหนักหนาขึ้น ไอ้ความเต็มแล้วแล้วไม่รู้ว่าเต็มเท่าไหร่เนี่ยครับคงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเองฟังมาจากานักวิจัยต่างประเทศก็บอกว่าออนั้นก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เราก็ก็น่าจะต้องเข้าไปทําความเข้าใจมันมากขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะครับทีนี้มาถึงมาโตนต่างๆครับว่าจริงๆประชาคมโลกเนี่ยนะครับก็มีการทําเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับก็มีจริงๆหน้านี้ก็คงอยากเป็นเป็นหน้าที่ทุกท่านคุ้นเคยนะครับหลายท่านเองก็มีส่วนร่วมหลายท่านก็มีส่วนในการผลักดันนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยเ,เรามักจะพูดถึงเรื่อง Paris Agreement ที่มีการตั้งเป้าใช่ไหมครับผมมักจะชอบเล่าครับว่าจริงๆแล้วการตั้งเป้าเนี่ยผมก็ไปไปทำความเข้าใจเรื่องนี้มาในมุมของผมครับบอกว่าในเชิงเศรษฐศาสตร์เนี่ยทำไมปัญหาเรื่อง climate change ม,มันแก้ยากในอดีตนะครับในอดีตเพราะว่าในอดีตเนี่ยก่อนก่อนองคาพยบเหล่านี้เนี่ยจะมีความเข้มข้นแข็งแรงและมีการตั้งเป้าชัดเจนเนี่ยนะครับ อากาศมันไม่มีเจ้าของมันทําไปเนี่ยนะครับทําอะไรไปหนึ่งไม่มีเจ้าของไม่รู้จะว่าใครไม่รู้จะชมใครสองต่อให้รู้ตัวก็ไม่รู้จะชมอะไรและไม่รู้จะว่าอะไรคือไม่มีบทชมและไม่มีบทลงโทษนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ากลไกเหล่านี้พัท์พัท์ทุงานขอบนะครับการประชุมขอบนะครับแล้วก็มีการตั้งเป้าที่ชัดเจนเนี่ยนะครับแล้วมีการ assign ownership ที่ชัดเจนแล้วมี transparency ในการ report back มันเป็นมันเป็น,นกลไกที่สําคัญอย่างยิ่งในเชิงเศรษฐศาสตร์ที่ทาให้รู้แล้วแหละว่าจะว่าใครจะช่วยใครจะสนับสนุนใครนะครับแล้วต้องช่วยเท่าไหร่สนับสนุนเท่าไหร่อย่างน้อยมันเป็นก้าวแรกที่สําคัญอย่างยิ่งในเชิงเศรษฐศาสตร์ที่ รู้ละถูกฝาถูกตัวแล้วล่ะนะครับแล้วก็ยามาจนถึงปีที่แล้วที่ดูใบที่ตัวผมเองก็ได้ไปผมคิดว่ามันก็มีความความคืบหน้าที่ที่ที่ชัดเจนนะครับเริ่มของการสนับสนุสน,นเริ่มเห็นภาพมากขึ้นนะครับผมชอบผมชอบคำที่เขาสรุปมันบอกมันคือ the beginning of speed up the end of fossil fuel คือมันต้อง speed up และววันนี้มันอยู่เฉยๆไม่ได้นะครับทีนี้ถ้ามามอง ภาพของ Perspective ของของโลกใบนี้นะครับจริงๆแล้วโลกใบนี้ก็จะมี g o o p o l i t i c s อยู่นะครับถ้าเรามองผมเองก็มองเรื่องของ c l i m m t t g เกมหรือ c climate change เนี่ยเป็น Climate เกมนะครับในมุมของโลกเนี่ยนะครับกเ็เวลาเราพูดในเชิงในภาพธุรกิจในภาคธุรกิจเนี่ยนะครับออนอกจากความเสี่ยงต่างๆที่เป็นเรื่องของ l l m m t e risk แล้วเนี่ยนะครับคำแรกๆที่ได้ยินเลยคือ Sea แบ m เขาก็จะกังวลว่าจริงๆการส่งออกเมืองนอกเนี่ยนะครับมันจะได้รับผลกระทบกันกี่มากน้อยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มองว่าเป็น,เ,ปนเกมที่ภาคตะวันตกเนี่ยครับกำหนดขึ้นมากําหนดกติกาขึ้นมาว่าโอเคจริงๆก็ต้องบอกว่าด้วยกลไกที่เขามีการวางเป้าชัดเจนมีเมเจอร์ชัดเจนก็ต้องพูดว่าในมุมเขาเขาก็ทำเมเจอร์ที่มีความรัดกุมไม่ให้หลีก แต่ในมุมเราเราฐานะที่มาใหม่กับเรื่องนี้นะครับเราเองก็ต้องปรับตัวแล้วก็เราพบว่ามันก็เป็นเกมหนึ่งที่มีกติกาซึ่งเราเองไม่คุ้นเคยโดยกําหนดโดยคนชาวต่างชาติ Parti c u l a r l y ยุโรปนะครับกติกาเดียวกันนี้ก็เกิดขึ้นที่อเมริกาในบางรัฐอาจจะยังไม่ใช่ทั้งทั้งประเทศนะครับเช่นเดียวกับเมืองจีนซึ่งวันนี้เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าในเกมนี้เราได้ยินเมืองจีนน้อยแต่จริงๆแล้วเมืองจีนมีมีความผมไป ผมไปอันจีซึ่งม okay. ันอยู่ใกล้ๆเซี่ยงไฮ้เนี่ยนะครับอันจีซึ่งเป็นเมืองซึ่งใช้ไผ่เนี่ยนะครับในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับว่านอกจากที่เขาจะใช้ไผ่มันเหมือนพืชเศรษฐกิจนะครับก็โอเคเป็นภูเขาหัวโล้นนะครับแล้วก็มีการปลูกพืชต่างๆนะครับแล้วก็มีการเอาพืชเศรษฐกิจไปลงไปลงแล้วก็มีการสร้างโคอรรปทีมีการสร้างสาก์แล้วก็ทําให้ประชากรตรงนั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีความ แตกต่างอันนึงคือเขาคิดไปจนถึงเขาตั้งตลาดคาร์บอนมาร์เก็ตที่นั่นนะครับที่อันจีเนี่ยมีคาร์บอนเอ็กชเชนโอเคหลักก็จะเป็นคาร์บอนเอ็กชเชนในระดับรีเจิชนอลของเขานะครับซึ่งที่เมืองจีเนี่ยมีรีเจิชนอลคาร์บอนเอ็กชเชนอยู่เจ็ดแห่งมีเนชั่นอลมาร์เก็ตอีกหนึ่งแห่งก็เป็นกติกาต่างๆที่แต่ละแต่ละรีเจียนนะครับเริ่มกําหนดขึ้นมาก็กําหนดเกมของตัวเองละเราจะเข้าไปประเทศเรากับเมืองจีเนี่ยมีสปรายเชนที่เชื่อมต่อกันเข้มข้นมากเนี่ยนะครับ ถ้าเราจะต้องมีการทําธุรกิจของเขาเรื่องนี้ครับก็เป็นเรื่องที่เราต้องทําความเข้าใจเตรียมพร้อมแล้วก็ปรับตัวนะครับก็เป็น climate เป็น global climate game ที่เราเองก็ต้องเข้าใจกติกาเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับซูมาจนถึงภูมิภาคของเราเนี่ยครับ AEC ต้องบอกว่าเวลาที่เราพูดถึงเรื่อง climate change เนี่ยนะครับก็เรามากักจะพูดถึงความเสี่ยงเราพูดถึง C ีแบงเราพูดถึงภาษีนะครับ จร,รจริงๆแล้วเนี่ยอีกมุมหนึ่งซึ่งทีมงานที่ทางหัตถการไทยเองมองก็คือจริงๆแล้วเนี่ยในระดับรีเจียนเราเองประเทศไทยเองก็เป็นประเทศที่ความเข้มแข็งเขาบอกว่าทางอบกอก็มีการกําหนดมาตรการต่างๆที่มีความเข้มแข็งนะครับเอ่เมื่อสักช่วงแรกของการธรรมนาวนันนี้ผมเองก็ได้บอกเอะแล้วเราเมืองไทยเนี่ยนะครับเราเป็นพูดภาษาง่ายๆเราเเราเป็นหัวโจกชวนเพื่อน AEC มากำหนดมาตรการมาตรฐาน ของรีเจียนเราด้วยได้ไหมเพื่อที่จะได้เวลาที่เราไปต่อรองกับภายนอกเนี่ยมันมีความทัดเทียมกันอันนั้นก็อาจจะเป็นอีกฉากทัดหนึ่งที่อาจจะเป็นโอหาสมีความเป็นไปได้อย่างนั้นนะครับทีนี้มาทางด้านขวาครับออประเทศไทยเนี่ยนะครับในการเราเองก็มองว่ามีสเต็คโฮเดอร์หลายด้านนะครับบอกว่า แน่นอนคร p r i v a t e sector กับ public sector เนี่ยต้องทำงานร่วมกันจะเห็นว่ามีธนาคารแล้วก็มี MDB MDB ก็คือ development bank นะครับเช่น ifc เช่น world bank เนี่ยนะครับก็ต้องทำงานร่วมกันในการหาธนาคาร p r i v a t e sector public sector เนี่ยนะครับในการสนับสนุนภาคธุรกิจนะครับซึ่งภาคธุรกิจเราเองก็แบ่งออกเป็น4กลุ่มใหญ่ๆเนี่ยนะครับบอกว่า super large corporation บอกวันนี้ต้องบอกเข้าไปไกลละ นะครับพาร์ทิคลารฝั่งพลังงานก็ดีฝั่งที่มีการาส่งออกยุโรปมาซักพัายอย่งแล้ว้อาบอกเขาเขาเขาจะเป็นคนที่ช่วยเรานาวิเกตไปสู่ global game ได้เพราะเขาทำมานานต้องบอกอย่างนี้นะครับในขณะที่คอเบลดอื่นๆเนี่ยนะครับเราบอกว่าเรามองว่าเขาเป็น c n o r ขอ n c ของ anchor, ของ Ecosystem วันนี้เราพูดเรื่องของการทำเนทซิรัในระดับผู้ประกอบการหรือ SME นะครับ แล้วเราก็จะพูดว่ามันมีคอสที่สูงมันมีอินเซน v ีที่อาจจะยังไม่ชัดเจนจริงๆ Large Corporate เนี่ยแหละครับที่จะเป็น a n งเ o r ที่จะที่คอยช่วยผลักดันให้เอ่อ i ิ t i เชฟเหล่านี้เนี่ยนะครับจะดาวลงไปในซัพพลายเชนหรือแวล e c h เชนต่างๆได้นะครับในขณะที่ SME เองเนี่ยนะครับก็ผมเชื่อว่าเขาก็ต้องการการสนับสนุนนะครับเราเองทำรีเสิร์ชว่าแบบ KR ทาง K r r ี e สิร์เนี่ยนะครับบอกว่าเรื่องแรกที่เขาต้องการเลยคือความรู้เรื่องที่สคือเขาต้องการทู นะครับแล้วเรื่องที่3ถึงมาเรื่องของเงินทุนนะครับทีมงานดูแลลูกค้าเราวันนี้นะครับเขาก็พูดกับผมคำหนึ่งเวลาที่เขาคุยอะลูกค้าเรื่องนี้เขาก็โดยสรุปบอกว่าลูกค้าไม่รู้ว่าลูกค้าไม่รู้อะไรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราเองก็มองว่าเรื่องคำว่าส ubsidy เนี่ยนะครับอาจจะต้องเริ่มตั้งแต่ knowledge อาจจะต้องเริ่มตแต่ความเข้าใจและรวมถึง incentive และ motivation ต่างๆเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะครับแล้วสุดท้ายครับ รีเทลนะครับรายย่อยนะครับเออจริงๆก็อาจจะเป็นอีกกลไกหนึ่งซึ่งซึ่งผมคิดว่าก็อาจจะมีโอกาสในอนาคตนะครับเราใช้คำว่าคาร์บอนแฮนด์ปรินต์คือความดีเล็กๆน้อยๆของแต่ละคนหากได้แอค r ร g เกตขึ้นมาก็อาจจะมีมูลค่าหรืออาจจะมีวายุสูงขึ้นมาได้ในอนาคตนะครับจากเคสตัดดี้จีนที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นียนะครับทั้งสถาบันการเงินก็ดีทั้งคาร์บอนเอ็กชก็ดีเนี่ยนะครับ เขาแตะลงไปถึงรีเทลหมดเลยนะครับก็ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ผมคิดว่าก,ก็น่าจะศึกษากันต่อไปนะครับถัดไปครับในเชิงของอ Impact to c t to c t i m h a n g e เนี่ยนะครับถ้าผมจะต่อวันนี้เราน่าจะาชัดเจน,นครับว่าเรามี vulnerability to climate change เนี่ยเป็นอันดับเก้าของโลกนะครับก็หลายท่านได้แตะเรื่องนี้ไปแล้วนะครับในมุม research เนี่ยครับก็มีบอกว่า ถ้าอุณหภูมิสูงขึ้น3.2อ,องศาเซลเซียสในปี2050นะครับความเสียหายก็จะเป็น18 t r i l l i o นี้เป็นตัวเลขของโลกนะครับเมื่อกี้เมื่อกีอ้เป็นตัวเลขของ World Bank ก็จะมีความนั้นเป็นตัวเลขสูงสุดนะครับแต่นี้เป็นตัวเลขเฉลี่ยของโลกที่8%นะครับ,นะรบที่ประเทศไทยเนี่ยครับเราเป็นประเทศที่พึ่งพาการส่งออกอยู่พอสมพอควรเพราะฉะนั้นเนี่ยอนอกจากเรื่องของ Climate Change เองแล้วเนี่ยนะครับคือ คลายเมชเ g งซึ่งส่งผลกระทบตรงต่อการส่งออกเองก็จะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจแบบนั้นด้วยเราเองก็มองว่าสูงสุดเนี่ยสูงถึง25%ของ GDP ประเทศไทยนะครับควิสเล็กๆครับโควิดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโควิดเมื่อกี้ผมบอกอน้ำท่วม0.1%นย่เซนะครับโควิดกี่เปอร์เซ็นต์ครับโควิดอิมแพก GDP กี่เปอร์เซ็นต์ครับช่วยผมช่วยผมเดาหน่อย ห้าเปอร์เซ็นตนะครับสามเปอร์เซ exactly right <laughs> ็นต์ exactly เลยครับสามเปอร์เซ็นต์ะครับคือตัวเลขที่ที่โควิดฮิตประเทศไทยนะครับซึ่งซึ่งเนี้ยครับก็คงเป็นสเกลที่ผมอยากพูดินคอนเทกต์ครับว่าโอ้อะไรที่เรารู้สึกว่าหนักหนาสาหัสแล้วมันดูโอ้มันคนละไซส์เลยนะครับก็ก็ให้เห็นคอนเทกต์ของความความความสำคัญของเรื่องนี้นะครับทีนี้ ในเชิงของธนาคารเองเนี่ยครับเราก็ S <S <an> เราก็ต้องติดตามพรบคลายเม็ดเชงอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะจริงๆแล้วก็คงจะได้มีผลกระทบกับลูกค้าของเราอยู่มากพอสมควรนะครับอสองปัจจัยที่เรามองดูแล้วก็หยิบขึ้นมานะครับก็คงจะเป็นเรื่องของ MRV นะครับเรื่องของการ Article หรือหมวดที่ต้องบอกว่ามีการวัดและรายงานจริงๆแล้วคิดว่าเป็นเรื่องที่สาคัญอย่างยิง่งอย่างที่ผมบอกว่าเป็นกระดุมเม็ดแรกของกระดุมเม็ดแรกของโลกใบนี้นะครับเราต้องรู้ก่อนว่าเราทําอะไรลงไปนะครับเพราะฉะนั้นแต่อย่าง อะไรก็ตามนะครับการจะทำสิ่งเหล่านั้นได้ต้องการกรีนสกิลกรีนเฮเลนจำนวนมากแล้วอย่างแล้วแลหือย่างที่หลายท่านได้ย้ำไปแล้วต้องถูกต้องด้วยนะครับต้องถูก e ริ f y ด้วยนะครับเ,เราเองก็ประมาณการออกมาครับว่าจากจากร่างพรบาคลายเมจเชงเนี่ยนะครับมีคนที่เราคิดว่าจะต้องรายงานเช่นธุรกิจทางด้านพลังงานนะครับโรงงานที่ที่มีขนาดตามที่กำหนดนะครับแล้วก็กลุ่มอาคารควบคุมต่างๆเนี่ยนะครับรวมๆแล้วประมาณ80,000ืร 80, ายนะครับ อีกมุมนึงซึ่งผมคิดว่าก็เป็น m าเก็ตแมคเนท i ซึที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับเราก็จะเล่นจะก็จะเป็นกลไกลที่ผมคิดว่ามีความสำคัญแล้วเราก็พึงให้การสะสมนในับเดียวกันก็ต้องพึงเตรียมความพร้อมในเชิองอุคลากรอ,อย่างด้วยอย่างอย่างยิ่งด้วยเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะยายิ่งเรื่องเรื่อง ETS ถูกไหมครับเรื่องของ การซื้อขายสิทธิการปล่อยการเรียนกระจกนะครับที่อาจจะเรียกใช้คำว่าแคปแอนเทรดนะครับรวมถึงเรื่องความเข้าใจเรื่องคาร์บอนแท็กนะครับอสองเรื่องนี้ก็สามเรื่องนี้ครับเรื่อง MRV เรื่อง ETS เรื่องคาร์บอนแท็กก็คงเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าต้องเอตรียมความพร้อมในเชิงบุคลากรอย่างยิ่งนะครับแล้วจริงๆในเชิงธนาคารเองเนี่ยเราเองก็ต้องความเข้าใจาสนับสนุสนให้เกิดบุคลากร,กรพวกนี้เพื่อที่จะ empower ลูกค,ค้าเราด้วยนะครับ ทีนี้พูดอย่างนี้เสร็จจบปุ๊บเราก็จะพูดกันถึงความเสียหายในเชิงเศรษฐกิจซะเยอะก็ดูน่ากลัวนะครับผมเองทําเรื่องนี้สักพักหนึ่งก็รู้สึกจิตตกนะครับแล้วก็เอ๊แล้วยังไงนะทีนี้ครับมันก็มีตัวเลขอยู่ชุดหนึ่งครับซึ่งทําให้ผมรู้สึกผมใช้คําว่าเป็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ครับ GDP ต่อหัวของของประเทศเนี่ยนะครับ GDP ก็คือตัวแทนการเติบโตของเศรษฐกิจใช่ไหมครับกับการปล่อยคาร์บอนต่อหัวในประเทศไทยเนี่ยนะครับ GDP โตการปล่อยคาร์บอนต่อหัวก็โตเหมือนกันใช่ไหมครับมันจะโตสลบใกล้ๆกันผมก็ตั้งคำถามบอกแล้ว GDP โตแล้วการปล่อยคาร์บอนลดได้ไหมมันก็มีเอ d e เดนอยู่เต็มไปหมดนะครับว่าการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นได้ในขณะที่การปล่อยคาร์บอนต่อหัวลดลง ก็เป็นไปได้เึ่งเกิดขึ้นจานวนมากในประเทศนเในในกลุ่มยุโรปแล้วก็ประเทศอื่นๆที่มีแคสตัตตี้มากมายซึ่งนั่นเป็นเป็นเป็นเนมุดหมายสําคัญว่ามันเป็นไปได้แล้วมันมีเกิดขึ้นอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับแต่แน่นอนว่ามันไม่ได้อยู่บนพาราดามปัจจุบันได้ละครับมันคงจะต้องอาศัยเทคโนโลยีอาศัยความรู้ความสามารถวันนี้อยู่ในห้องนี้จํานวนมากเนี่ยนะครับออในการผลักดันในการทําให้มันเกิดอาศัยความ creativity ในการทำให้มันเกิดนะครับผมก็หยิบตัวเลขอันนึงมาครับอย่างน้อยในเชิงเทคนโนโลยีเนี่ยนะครับมันเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จริงๆก็พัฒนากันมาสักพักใหญ่ๆละนะครับ l a r l y เรื่องของออพลังงานนะครับมันเลยจุด tipping point ไปละว,ว่าหลายอันเนี่ยจริงๆก็อยู่ในกลุ่มพัฒนาหรือกำลัง กลุ่มที่พ,พงงายลอตนะครับแต่จริงๆหลายอันก็เลยทิปปิ้งพอยต์ไปแล้วว่าวันนี้พลังงานเนี่ยชัดเจนนะครับราคาการผลิตพลังงานต่อนหน่วยเนี่ยครับวันนี้โซล่าถูกถูกกว่าโคลถูกกว่าน a t ช r a l g แก๊สนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่ามันอยู่บนพาราดามเดิมๆไม่ได้นะครับทางที่ปรึกษาแมคคนซี e ่ก็บอกว่า แล้วมันนิดอะไรบ้างล่ะนะครับในการทำให้โลกนี้เนี่ย achieve net zero ภายในปี2030อันนี้ก็จะเป็นสเกลที่พอให้เห็นภาพนะครับว่าเรานิด carbon a น counting เขาบอกยอดขายจะโตขึ้นเ6เท่านะครับไฟฟ้าพลังงานลม6เท่านะครับไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์14เท่านะครับแบตเตอรี่14เท่า กรีนไฮโดรเจน200เท่าซีซ100เท่าผมคิดว่ามคงเป็นไอเดียว่าสเกลมันคงจะต้องโตเรื่องเหล่านี้มันจะต้องโตเอ็กซ์โพเนนเชียนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับตัวเลขชุดคล้ายๆกันนะครับว่าแล้ว GDP composition องค์ประกอบของ GDP อันนี้ตัวเล็กๆนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าไอ,แแอ้แดงๆเนี่ยแท่งเนี่ยคือ GDP นะครับแดงๆเนี่ยคือลดนะครับเขียวๆเนี่ยคือขึ้นนะครับหลักๆเลยครับ ก็บราวก็ลดนะครับแล้วก็กรีนก็ขึ้นนะครับสิ่งที่เกี่ยวกับบราวลดหมดนะครับพลังงานไอเอ่อเอ่อพลังงานซึ่งด้วยผลิตแบบเดิมนะครับหรือรถยนต์สันดาบอย่างนี้ก็ลดนะครับในขณะเดียวกันไฟฟ้าสะอาด Renewable e ล e r ียรถยนต์ที่เกี่ยวกับ EV และ value chain ของเขาก็ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าก็ Movement เรื่องนี้นะครับก็คงมีความชัดเจนแบบนี้นะครับด้วยรีเสิร์ชชุดเดียวกันนี่นะครับบอกว่าวันนี้เรา เราพูดถึงเรื่องการพัฒนาคนนะครับในเชิงธุรกิจก็ต้องบอกว่าแล้เอาเงินที่ไหนมาจ้างแล้วคนเหล่านั้นเป็นยังไงเมื่อกี้มีตัวเลขจาก l i n k ์อินบอกว่าโอ้ดิมาลมากกว่าสป라이 l y เท่าเกืบเกือบเท่าหนึ่งนะครับตัวเลขแมคค n นซี่ C, ที่ทําตอนขอบ2 8นีครับบอกว่าธุรกิจเหล่านี้ครับคาร์บอนแมネจเมนต์ฝั่งขาวาเนี่ยครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกร e นเนี่ยนะครับหรือการทรานสิชันเนี่ยนะครับจะมียอดขายภายในปี2030อีก12 ล้านล้าน US ดอลลาร์นะครับจริงๆตัวเลขมันฟาเฟชมากมันไกลตัวมากแต่แค่อยากเอนชัวให้พวกเราได้เห็นสเกลในเชิงสตางค์ครับว่ามันไม่ใช่แค่อยากมันไม่ใช่แค่เดือดร้อนแล้วต้องทำมันมีธุรกิจมันมีการเติบโตรออยู่ GDP โตได้คาร์บอนอิมิชชันต่อหัวก็ลดได้เหมือนกันนะครับก็เป็นเป็นตัวเลขที่อยากให้เห็นนะครับแล้วก็ตัวเลขในเชิงการลงทุนครับว่า อันนี้ของประเทศไทยนะครับตัวเลขในการลงทุนว่าเรานิดกี่สตางค์นะครับในการดีคาร์บอนไนซ์ประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นตัวเลขที่มาจากหลายสำนักนะครับก็บอกว่าภายในจากปี2023ถึง2อง0นี้นะครับเรานิด5.3ล้านล้านบาท 5.3 trillion นะครับเราก็บอกว่าตัวเลขเหล่านี้เราไม่ได้หมายถึงเงินสนับสนุนเราไม่ได้หมายถึงงบประมาณรัฐแต่เพียงอย่างเดียวนะครับเราหมายถึงภาคเอกชนต่างๆภาคผู้ใต่างๆเนี่คือเขาจะต้องลงทุนในเรื่องเหล่านี้ในการทําธุรกิจไปด้วยนะครับก็ให้เห็นสเกลครับว่าโอ้มันมีสเกลในเชิงธุรกิจเนี่ยนะครับจำนวนมากนะครับอีกมุมนึงครับเราชอบพูดกันในเชิงของสตาร์ทอัพนะครับ ธนาคารเองก็มี uh, uh, Venture Capital เป็นของตัวเองนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆอันนึงครับว่าในเชิงของการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง Climate Action เนี่ยครับด้านบนนะครับเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเป็น ESG Company เป็นตัวเลขอย่างถ้าท่านบางท่านจะรู้จัก p e r s e p e n i อยู่แล้วนะครับก็เป็นบริษัทที่ทำเรื่อง Carbon Management Solution นะครับอยากให้ดูครับว่า คอลัมน์แรกนะครับคือ e valuation ก็คือมูลค่าบริษัทนะครับตัตีมูลค่าบริษัทเนี่ยวิธีที่ซิมพล i ฟายที่สุดคือการเอา multiplier หนึ่งตัวคูณยอดขายในปีนั้นๆน,น,นะครับก็จะเห็นว่าอย่าง p e r s e p h o n e เนี่ยนะครับ s l multiplier อยู่ที่ 47.9. บเจ็ดจุ1เเท่าของยอดขายนะครับนี่คือ Carbon Management หรือจะเรียกง,ง่ายๆบอก Carbon Accounting Company มีตัวเลขมีตัวคูณถ้าจะดูเร n น,นะครับมีไล่ตั้งแต่2ไล่ไปถึงนะครับ กลุ่มนี้เป็นกลุ่มสตาร์ทอัพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสังคมดิจิทัลในขณะที่ด้านล่างครับคือบริษัทบัญชีสตาร์ทอัพบัญชีนะครับเหมือนกันแต่เป็นบัญชีทรานดิชแนลจะเห็นว่าตัวคูณเนี่ยนะครับสูงสุดที่สิบเอ็ดนะครับก็จะให้เห็นว่าเออบนดีมานของเรื่องนี้จากที่ผมได้เละไปในช่วงแรกเนี่ยว่ามีขนาดจำนวนมากเนี่ยครับมันก็สะท้อนในเชิงของการลงทุนเช่นในเชิงของเวนเจอร์เคอร์ิอลด้วยเหมือนกันว่าตัวคูณมันก็จะสูงมันมีความ จะเรียกว่าเซ็กซี่ของของธุรกิจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้ตัดภาพจากเรื่องการออกจากเรื่องการเงินการลงทุนสักนิดหนึ่งครับผมเองก็ไปได้เห็นสไลด์ชุดนี้มาแล้วผมคิดว่ามันก็น่าสนใจครับว่าเวลาที่มัน disrupt นีครับมันมัน disrupt เชิงเทคโนโลยีต่างๆเรามากักจะพูดเรื่อง renewable energy แต่ในภาคการเกษตรเนี่ยครับ ด้านซ้ายเนี่ยบอกว่าพื้นที่ปลูกไวน์ของยุโรปนะครับจะเลื่อนจากยุโรปใต้เนี่ยยุโรปกลางใต้เนี่ยขึ้นยุโรปสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งซึ่งอุตสาหกรรมไวน์ก็จะน่าตื่นเต้นทีเดียวนะครับมันเลื่อนจากสีเหลืองๆฝรั่งเศสเนี่ยครับขึ้นสูงนะครับนี่ครับที่ฝั่งขวาเนี่ยครับเป็นตัวเลขของช็อกโกแลตซึ่งพอมันมีเรื่องของความแรงความแห้งแรงเนี่ยนะครับราคามันโดดนะครับ เรื่องนี้เขาคงเป็นแค่เพียงตัวอย่างหนึ่งครับว่าในเชิงธุรกิจเนี่ยถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราอาจจะต้องฟอร์สีว่าเรื่องเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับอะไรอีกหรือเปล่าแล้วเราต้องเตรียมพร้อมที่จะไปรองรับมันในวันข้างหน้าใครเห็นก่อนก็เห็นโอกาสก่อนนะครับก็เ,เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่อยากหยิบมาเล่าให้ฟังนะครับทีนี้อาจจะขอตัดก,กลับมาที่ภาพของธนาคากรกษิกรไทยสักนิดน,นึงครับแล้ว แล้วตัวเราเองเนี่ยครับนอกจากแบงค์แบงค์คืออะไรแบงค์คือฝากเงินกับปล่อยกู้แล้วเราทําอะไรอีกบ้างนะครับข้อแรกเนี่ยครับก็อยากจะเอนชัวเราเริ่มที่ตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเราคอมมิชในี r ซีโร่โอเนอโอเปเรชั่นภายในปี2030เรกกันเงิน200ล้านที่จะไฟแนนซ์แล้วก็ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง ESG นะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเ,เราจนถึงสิ้นปีนี้ครับเราน่าจะ มีพอร์ตโฟลิโอการปล่อยกู้ยอยู่ที่ประมาณ70,000มืนล้านเศษๆแล้วก็มีการลงทุนประมาณ2 0,000ล,ล้านเราใกล้แสนล้านมากๆแล้วนะครับก็อยากเอนชัวว่าเราตัวเราเองเราเริ่มที่ตัวเองนะครับ, G รรบแต่ว่าเราไม่ได้หยุดแค่นั้นละครับที่ผมเล่าไปเมื่อครู่เนี่ยจากวงกลมยุ่งๆอันนี้ครับมันคือแค่2กลมตรงกลางนะครับก็คือเรื่องของเอ่อกรีนโอเปอเรชั่นกับเรื่องของกรีนไฟแนนซ์นะครับเมื่อกี้เราบอกไปว่าจริงๆลูกค้าเนี่ยครับ จากพรบาคลายเม็ดเช้งเนี่ยบอกว่า80,000รายคาดว่าจะต้องออมีการรายงานการปล่อยการเรื่องกระจกต่างๆนะครับวันนี้ถ้าเราดูการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของทาคารกรไทยเนี่ยครับปีปีหนึ่งเนี่ยสโคป1กับ2เนี่ยเมื่อเทียบกับสโคปสาเนี่ยสโคปสาคิดเป็นประมาณ480เท่าของสโคปหนกับ2เพราะว่าไฟแนนซ์พอร์ตโฟลิโอเราใหญ่มากนะครับก็แปลว่าอะไรครับแปลว่า ความเสี่ยงของลูกค้าความความเสี่ยงของลูกค้าที่อยู่ใน Finance Portfolio เราก็คือความเสี่ยงของเราเพราะฉะนั้นเราอยู่เฉยๆไม่ได้นะครับในแห่ะการตอนที่ผมพอยเอาให้ดูว่า สเต็กโคเดอร์เรามีองค์กรขนาดใหญ่ต่างๆบอกคอเ a ร e ควรจะเป็น a n c เ o อด้วยตัวเราเองเราก็คิดอย่างนั้นว่าเราก็ควรจะ empower ลูกค้าเรานะครับเ,เราอาจจะเป็นคนที่เข้าถึงคนได้จํานวนมากมีรีซอสนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเ,เราก็คิดว่าเราควรจะ empower ลูกค้าเราซึ่งแนวทางที่เราดูเนี่ยเราก็อาจจะเรียกว่า beyond banking คือไม่ใช่รับฝั่งเงินแล้วปล่อยกู้ละนะครับเราก็คิดว่า เอาง่ายๆนะครับเมื่อกี้บอกจะต้องมีคนารายง,งานการปล่อยการเรียนกระจกอา่าเราก็ควรจะต้องพรอไวเครื่องมือหรือพาร์ทเนอร์เพื่อให้มีเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยนะครับพรอไวให้กับลูกค้าเราหรือเปล่านะครับวันหนึ่งซึ่งวันนี้ถ้าถ้า เกิดจะต้องมีการซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่ออฟเซตสำหรับลูกค้าส่งออกซึ่งหากการณีนั้นเกิดนะครับหรือว่าการที่จะต้องทำซีแบงซิริฟิกเกตต่างๆแล้วลูกค้าเราเองอาจจะไม่ได้มีความคุ้นเคยกับเรื่องนี้เอ๊ะจะทำยังไงนะครับเอ๊ลูกค้า SME โรงงานซึ่งมีขนาดเกิน50คนขึ้นไปจะต้องรายงานเอ๊ะเขาจะทำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นมันกำลังจะเกิดวันนี้เนี่ยเราก็มองว่าเราจะต้องเริ่มเตรียมความพร้อมเตรียมแคป a b บิลิตี้ของตัวเองเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมให้กับลูกค้านะครับก็นำมาซึ่ง แคปเปอร์ริด้านขวานะครับที่เราตั้งบริษัทชื่อ K Climate 1.5นะครับที่นี่เป็นที่เดียวที่ผมคิดว่าผมไม่ต้องอธิบายว่า1.5เืออะไรเพราะเวลาที่ผมไปที่อื่นเนี่ยนะครับเขาก็จะถามว่าเอ๊ะ eh, แล้วเวอร์ชัน2อยู่ไหน <laughs> นะครับก็เป็นความตั้งใจครับว่ามันเราก็เอาแมนเดตของโลกเนี่ยนะครับมาเป็นอินสปิเรชันของเราในการทำธุรกิจเหมือนกันนะครับออซึ่งก็จะดูแลในเรื่องของคาร์บอนโซลูชัน s นะครับ เราเดูเรื่องของ energy solution เราทำต้อบอกว่าเวลาธนาคารเนี่ยหลายท่านคิดถึงนาคารจะคิดถึงเรื่องการเงินนะครับต้องบอกว่าหลายสิ่งหนึ่งที่มาจากธนาคารแล้วทุกท่านมีอยู่ในตัวคือแอปพลิเคชัน และแอปพลิเคชันของทางธนาคารไทยคือเคสพาสซึ่งมีมา r k เก็ตแชรน่าจะใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับหมายถึงอะไรหมายถึงความสามารถในการพัฒนาแอปพลิเคชันให้มี user experience user interface ที่สามารถใช้งานง่ายเราเองก็แลกเปลีสิ่งนั้นเนี่ยครับมา ทำธุรกิจในกลุ่มนี้ด้วยนะครับเราก็ทำแอปพลิเคชันในการเช่ารถมอเตอร์ไซค์ EV แบบนี้เป็นต้นนะครับและล่างสุดครับคือในมุมของ Capacity Building คือการให้ความรู้นะครับเราฟอร์มโครงการแล้วเดี๋ยวอาจจะมีการจัดตั้งเป็นหน่วยงานขึ้นมาที่จะร่วมมือกับทุกๆท,ท่านด้วยนะครับที่ชื่อ Creative Climate Research Center นะครับก็เป็นเป็นจุดหนึ่งในธนาคารที่เราอยากให้เป็นจุดศูนย์รวมทางด้าน c l i m a t e ความรู้ทางด้าน climate change นะครับเพื่อที่จะ empower ลูกค้าเรานะครับซึ่งสิ่งที่เราทําอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับก็มีสามกลุ่มนะครับก็คือกลุ่มเรื่องของการศึกษานะครับเราทำ executive education ที่ชื่อวันนี้ผมได้ยินคำว่า net zero เยอะมากผมขอเพินิด net zero หนึ่งในนั้นนะครับก็คือ net zero CEO leadership program เป็น executive education ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ความแตกต่างของของโปรแกรมเนี่ยครับเนื่องจากเราเชิญผู้บริหารระดับสูงมาเรียนสิ่งทีเ่เราพยายามถ่ายทอดคือนอกจากความรู้ทึงเป็นเชิงวิทยาศาสตร์เชิงเทคนิคเชิงวิศวกรรมแล้วเนี่ยเช็งแมネจเมนต์กลไกในการทรานส์ฟอร์มกลไกในการสื่อสารที่จะ s e ตโท n e from the top นะครับแล้วก็สื่อสารลงมายังคณะทำงานางต่างๆเนี่ยจะต้องเอฟเฟกตีฟนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็น อีกหลักสูตรหนึ่งที่เราคิดว่าเป็นเป็นอีกกลไกหนึ่งซึ่งเราอยากอยากเริ่มนะครับในีาเดียวกันนะครับเราก็มีการทําโครงการวิจัยร่วมกับทางอบกนะครับในการทําความเข้าใจตลาดคาร์บอนเครดิตนะครับเราก็รวมถึงมีการฟอร์ม consortium ขึ้นมาที่ชื่อ Thailand Climate Business Network นะครับจริงจริงสว,วชก็เป็นสมาชิกหนึ่งในนั้นนะครับก็ วันนี้ครับก็ผมก็คงจะมีข้อมูลดังนี้ครับก็อยากจะฝากฝากแนวคิดนี้ไว้ครับว่าก็มองอย่างนี้ครับว่าถ้าประเทศไทยอะครับเป็นรถ EV วีครับจริงๆเราทำงานคนเดียวไม่ได้วันนี้ทุกท่านพูดเหมือนกันหมดนะครับเราต้องช่วยกันต้องใครทำตรงไหนได้ใครเก่งตรงไหนใครประสงค์ทำตรงไหนทำเถิดนะครับเรามองอย่างนี้ครับเรามองว่าภาครัฐหรือ policy maker คนชี้ทางให้เป็นไนเวกเตอร์ของรถคันนี้นะครับมองว่าภาธุรกิจสําคัญอย่างยิ่งเป็นเครื่องยนต์ที่ต้องขับเคลื่อนนะครับแล้วเรามองว่าธนาคารคือตัวเราเองเนี่ยนะครับเป็นแบตเตอรี่เป็นคนที่ใส่พลังงานให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันหมุนไปได้นะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ ขอบพระคุณนะคะท่านวีพีทะเกิงนะคะจาก KBank นะคะที่มาให้มุมมองในมิติของ how to implement แล้วก็ให้มุมมองของบทบาทนะคะของการเป็น beyond banking นะคะในในการขับเคลื่อนนะคะ Net Zero ของประเทศนะคะลำดับต่อไปนะคะก็เป็นอีกขั้นหนึ่งที่อยู่ในวงการนะคะ <c oughs> เรื่องของ sustainability transformation มานานนะคะแล้วก็หลายๆท่านก็อาจจะคุ้นเคยนะคะกับดรสรุดานะคะสิริพัฒน พัทระปรีชานะคะวันนี้พี่สรุดานะคะเป็นคณะกรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายพัฒนาองค์กรยั่งยืนบริษัทฟอร์จูนพาร์ทอินดัสทรีจำกัดมหาชนนะคะซึ่งวันนี้จะมาแบ่งปันข้อมูลในหัวข้อเรื่อง sustainable industry transformation toward net zero เรียนเชิญค่ะ สวัสดีค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอ,อ,อขอบคุณทางสาวทชแล้วก็สอวพอแล้วก็บพคนะคะทีะ่ให้โอกาส API เข้ามาร่วมรับฟังประสบการณ์ดีๆจากหลายๆท่านหลายๆมุมมองนะคะรวมถึงได้มาแชร์ประสบการณ์ในวันนี้นะคะสรุดาสิริพัทนปีชาเป็นตัวแทนจากบริษัทฟอร์จูนพาสอินดัสรจำกัปมหาชนหรือว่า a p i นะคะตัวเอ,เอ,อ ที่จะมาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ยังอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนนะคะสู่การลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์นะคะ API เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ได้ประโยชน์จากการทำ a t e change หรือ,อ,าอาตามที่คุณชะเกิงต่อเน,นื่องจากคุณทะเกิงที่กล่าวไว้เลยคะ่ะว่าอยากเห็นการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็การลดผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมนะคะ FPI เป็นอีกเคสหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากใครเมเชนแล้วก็มีการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจริงนะคะต้องบอกว่าตอนนี้กรีนมาเก็ตเป็นเทรนที่มาแรง FPI ลูกค้าแอได้รับลูกค้าจากยุโรปในปี2023นะคะซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่แล้วก็มีศักยภาพนะคะให้เราพ,พัฒนานำขยะทางทะเลมาเป็นส่วนผสมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะเมื่อปี2023ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่เร่งเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนจริงๆเราทำงานมา3 3ปีแต่ว่าถ้าเราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้เราจะได้รายได้เท่า3ปีจะมีรายได้เท่ากับ4ปีเลยค่ะ เพราะฉะนั้นก็คืออยากจะเชิญชวนว่าอันนี้เป็นโอกาสอีกอันหนึ่งที่มีจริงเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนอกจาก2023และปีนี้2024ลูกค้า OEM เนี่ย33ปีไม่เคยที่จะสนใจในเรื่องของ Climate Change เป็นครั้งแรกที่บริษัทเกียนะคะให้เรานำนำให้เราผลิตภัณฑ์ให,ฐฐใหม่แต่ว่า ใช้โดยมีการใช้วัสดุรีไซเคลิลหรือตัวเม็ดพลาสติกรีไซเคลิลตัว PP ไม่น้อยกว่าร0อยละ30ปร์เซ็นต์นั่นก็คือโอกาสทางธุรกิจ Net Zero Emission เป็นเครื่องมือทางการค้าข้อกำหนดทางการค้าของโลกนะคะที่มีที่มีบทบาทสำคัญในวันนี้พวกเราจะต้องร่วมมือกันทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนนะคะในการที่จะไปสู่เป้าหมายของเรานะคะก่อนอะื่นขอแนะนำขอนะขอนะุญาตแนะนำบริษัทนะคะ บริษัทฟอร์จูนพาร์ตอินดัสทรีจังหวัดพะชนเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ครบวงจรบริษัทเดียวในประเทศไทยตั้งแต่การออกแบบแม่พิมพ์ผลิตแม่พิมพ์ชีตขึ้นรูปพลาสติกชุบแล้วก็พ่นสีสินค้าของเรามีมากกว่า8แ0นรายการส่งออก145ประเทศทั่วโลกใน6ทวีปนะคะ f p i มุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ที่มีความปลอดภัยแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในราคาที่เข้าถึงได้นะคะโดยใช้แนวทางเซอร์คูล่าอีโคโในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรารวมถึงพัฒนาองค์กรของเราด้วยนะคะ,ะความความท้าทายของสถานประกอบการในวันนี้คือการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมที่ยั่งยืนค่าคำว่าอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนเนี่ยเราอาจจะมองจากเทรนด์ของโลก เช่นของอุตสาหกรรมรวมถึงข้อกําหนดหรือมาตรฐานใหม่ให่ที่เขาจะมาบังคับเราโดยเฉพาะในประเทศคู่ค้าสิ่งเหล่านี้จะเป็นโอกาสและความเสี่ยงทางธุรกิจถ้าท่านปรับตัวไวท่านก็จะเป็นโอกาสทางธุรกิจเหมือนอย่างเท่านที่ a p i แต่ว่าถ้าท่านยังไม่ปรับตัวมันก็จะเป็นความเสี่ยงทางธุรกิจนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคาร์บอนนิตรอลิตี้ในเรื่องของเนซิโลหรือในเรื่องของเซอร์คูลาร์โคมีแล้วก็การเปลี่ยนผ่านไปสู่รถยนต์ไฟฟ้านะคะ ตัวเอ i เอตัว f, f ว API เองก็เริ่มมีการปรับตัวตั้งแต่2016นะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงทั้งเชิงนโยบายทั้งเชิงนโยบายทั้งระดับองค์กรระดับผลิตภัณฑ์นะคะอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนจะวัดอย่างไรในส่วนของ API เองเนี่ยถ้าพูดคำว่าความยั่งยืนเราจะมองไปข้างหน้า10ปีข้างหน้า API ตั้งเป้าหมายค่า Factor X หรือค่า F a c t o อความยั่งยืนที่1.5เท่า ใน10ปีข้างหน้าโดยเบตไลน์คือ2016หน่งจุเท่าหมายคิดง่ายๆก็คือทำจาก100ให้เป็น150หรือดีกว่าปีฐาน100ยละ50นั่นเองทำอย่างไรมีหลายวิธีค่ะไม่ว่าท่านจะเพิ่ม e ี i ิดาท่านเพิ่ม e ี i ิดาหรือการลดหรือหรืทำให้การเลิกระจกเท่าเดิมนั่นก็คือการเพิ่มค่า e EE หรือค่า ECO ค f อฟ c ฟชชัหรือท่านจะเพิ่ม หรือท่านจะทำอีกวิธีหนึ่งที่ชาเลนสำหรับ a p i ก็คือในเรื่องของเพิ่มอ b i ิดาแล้วก็ลดการเลืนกระจกนั่นก็คือเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสิ่งเหล่าน,นี้เป็นเรื่องที่ชาเลนมากการวัดผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจของ FPI จะต้องนอกจากวัดผลลัพธ์จะต้องมีความเชื่อมโยงกันระหว่างเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมจุดเล็กๆที่ท่านเห็นความเชื่อมโยงตรงนี้เราจะเรียกว่าความยั่งยืนขององค์กรนอกจาก ความเราจะวัดความชืมโยงระหว่างเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วตัวชี้วัดเหล่านี้ผลลัพธ์เหล่านี้จะต้องมีความน่าเชื่อถือนั่นคือการมีการทวนสอบจากเติร์ปมาตีรวมถึงสามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใสนะคะการวัดความยั่งยืนของเ p i เราจะวัดจากค่าแฟ c t o r X หรือค่าแฟกเตอรความยั่งยืน ในประเทศไทยเคยมีการประชุมยุทธศตร์แห่งชาติบอกว่าประเทศไทยได้ใช้แฟกเตอร์ที่1.5เราลอ,ลองทำตั้งแต่ปี2 0 0 6อตอนนี้ API เราตั้งเป้าไว้ว่า10ปี2 0เบรดไลน์คือ2 0 1 6เราจะแอคชิปเป้าหมายใน2026นะคะที่ที่เราจะเติบโตทันสถิตตามกรอบของเราคืออ b บิดโตร้อยละหกการเลียกระจกลดลงร้อยละสี่สิบณวันนี้เราทํางานมา7จปีเราแอคชิปเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว 2.05 2เราตั้งเป้าหมายใหม่ให้มันชาเลนจ์ขึ้นเราจะโตะจากร้อยเป็น300รเปซ็นต์นั่นก็คือเติบโตเติบโตทางเศรษกิจและก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล็อป200อเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็คือเป็นความชาเลนจ์ของเรานะคะการการเพิ่มการเพิ่มค่า Eco e c o e f f i c i e n c y อย่างที่บอกก็คือเพิ่ม EBITDA หรือว่าลดการเรืยอนกระจกอันนี้เป็นทิศทางที่ชาเลยนะคะแนวทางในการสร้างประเด็นการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าจะเป็นการลดการใช้พลังงานนำนำวสัสดุกลับมาใช้ใหม่หรือกลับมาใช้ซ้ําก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งหรือลดลดเม็ดเวอร์จินก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เราสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วน,สวนเสียของเราในการเพิ่มค่า Eco e c o e f f i c i e n c y หรือค่า e อ e e นั่นเองนะคะ าการยกระดับความยั่งยืนจากร0 0ไป150หรือที่ค่าแฟกเตอร์ความยั่งยืนที่1.5เท่าของ API นะคะนอกจากเราจะเช็คในเรื่องของตัว p o l i s i เช็คในเรื่องของขบวนการที่สำคัญที่สุดก็คือเช็คในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ซึ่งจะสามารถลดสโคบ3สโคบ3ของ API อคิดเป็นร้อยละ78%บนะคะของการปล่อยการเงอนกระจกทั้งหมด เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญคือเราต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ําแล้วก็ยั่งยืนและเรานําระบบเซอร์คูลาร์อีโคโนมีามาใช้ตั้งแต่ปี2018นะคะเอพีเเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลเซอร์คูลาร์อีโคโนมีในปี2564แล้วรบริษัทกับดีเด่นนะคะเมื่อปีที่ผ่านมาเราเองก็ได้เป็นบริษัท BCG Economy เป็นกลุ่มแรกของประเทศไทยในฐานะผู้ส่งออกอปัจจุบัน FPI เอเองเนี่ยก็ได้รับการ ก็ได้รับการได้รับคัดเลือกจากนีค่คิอเอเชียแล้วก็ฟ i n น n เชียล i m มนะคะให้เป็นผู้นำด้านไทรเมชเชงตั้งแต่ปี256 6จนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่องนะคะในฐานะผู้นำไทรเมชเชงของเอเชียแปซิฟิกนะคะแล้วก็ ล่าสุดในปีนี้เอง a p i ก็ได้เป็นเคสสตดี้ของตัวอย่างตัวอย่างของเคสสตดีของบริษัทในอาเซียนนะคะในเรื่องของ Circular าร์อ o m y นมีะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราทำนะคะคราวนี้นอกจากเราจะดูเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆหรือว่าเทคโนโลยีใหม่แล้วเรายังมีการพัฒนาพนักงานโดยเฉพาะกลุ่มสเตมนะคะกลุ่มพนักงานบุคลากรที่จบทางด้านวิทยาศาสตร์หรือว่าวิศวกรรมรวมถึงคณิตศาสตร์นะคะ กลุ่มเรล่านี้เราจะ,ะเราเริ่มทำมาตั้งแต่ปี2 5 6 3นะคะในการพัฒนากลุ่มสเต็มเหล่านี้เพื่อพัฒน,นาเขาให้สอดคล้องกับเป้าหมายนโยบายรวมถึงกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นระยะยาวเพื่อให้ a c ค i e v e เป้าหมายในการเป็น Net Zero ของเรานะคะค่ะคราวนี้เราจะมาดูกันว่ากลายุทธ์ของ FPI มีอะไรบ้างในการยกระดับความยั่งยืนจากที่ จาก100ให้เป็น150หรือค่าแฟกเตอร์ความยั่งยืนที่1.5เท่านะคะสิ่งที่คีย์เวิร์ดที่สำคัญมีแค่2ประการประการแรกคือการคิดอย่างเป็นระบบเราต้องมองเราต้องมองให้ครอบคลุมตั้งแต่ input, process, output, outcome รวมถึง impact ที่เกิดขึ้นแล้วก็ย้อนกลับมาที่ context หรือบริบทขององค์กรก็คือวิสัยทัศน์นั่นเองนะคะ คีวิดที่2นอกจากการคิดอย่างเป็นระบบแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือในเรื่องของการ e m b e d ประเด็นความยั่งยืนของเราเข้าไปในกระบวนการทางธุรกิจนะคะผ่านกลยุทธ์ขององค์กรน,นะคะแล้วก็กำหนดผลลัพธ์ที่คาดหวังตามเป้าหมาย s d g g l หรือเป้าหมายการพระทาที่ยั่งยืนของ a p i a p i มุ่งเน้นผลลัพธ์ ในเรื่องของ SDG g o ข้อ7ในเรื่องของเรื่องของพลังงานสะอาด SDG 12ในเรื่องของอการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน SDG 13ในเรื่องของ climate change แล้วก็ SD g 9ในเรื่องของนวัตกรรมอันนั้นคือเป้าหมายของเรานะคะในเรื่องของอการพัฒนาประเด็นต่างๆหรือในการสร้างคุณค่าร่วมของ FPI นะคะก็ะคือจะเป็นเรื่องของการรียู e การใช้ซ้ำต่างๆนะคะ เพื่อขับเคลื่นอนแฟกเตอร์ความยั่งยืนของเราให้ไปถึง1.5เท่านะคะหรือการดีขึ้นจากปีฐาน1อยละ50โดยใช้กลยุทธ์ s u า a i n a b l e ดอ l ์เบิ Climate, แล้วก็ c i r c u l a r l i v ล n g แล้วก็กร e น n f u t u อ e นะคะแนวทางก,การพัฒนาของ API ในเรื่องของกลยุทธ์ทางด้าน Sustainable Climate เนะคะเราจะใช้มาตรฐานเป็นตัวขับเคลื่อนมาตรฐานใหม่ๆเราจะเป็นคนเราจะพยายามหามาตรฐานใหม่ๆมาใช้ มาตรฐานไซน์เบต้าเกตเอพีเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่รับการรับรองเป้าหมายไซน์เบต้าเกตแล้วก็เป็นบริษัทที่4ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ของโลกที่ได้รับการรับรองไซน์เบต้าเกตนะคะนอกจากนี้เราก็เป็นบริษัทตัวอย่างที่ GTO ให้ให้เราในเรื่องของ n e สซิโลพา t เ w a y นะคะที่คุณพักกมลให้เราไปเป็นตัวอย่างนะคะในเรื่องของ n e สซิโลพา t เ w a y นะครในส่วนขององค์กรนอกจากมีไซน์เบต้าเกตแล้วแล้วเราก็เราก็ยังประกาศความมุ่งมั่นเป็นเป็นเนส เนสซิโลนะคะส t i f ิ c เ t ตเราทำร่วมกัออบอบกร์แล้วก็จากไซน์เมตาเกตด้วยนะคะในส่วนของโปรดักต์เราก็ขอการรับรองในเรื่องของ CCECFPCFP แล้วก็ CFR นะคะ e, e, แล้วก็ใน,ะะนส่วนของโปรเฟสเราน่าจะเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ขอการรับรอง CFP แล้วก็ CFR นะคะแนวทางการพัฒนาของอในการลดการเลื่อนกระจกของ a p i เราจะใช้ Circular เป็นเครื่องมือในการลดการเลื่อนกระจกนะคะ สิ่งที่สําคัญแนวคิดของเซอร์คูลาก็คือ1การคิดจัดเป็นระบบในการสร้างนวัตกรรมร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียนะคะ,ะตามมิติเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างคุณค่าที่เหมาะสมและก็มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสนะคะแนวคิดของ API ในการทําเรื่องเซอร์คูลาอะไรที่ไม่ใช่เซอร์คูลาเราก็ทําการรีเพรสเมนต์นะคะอย่างเช่นเราใช้ยบลอร์ที่มาจาก l p g เราก็เปลี่ยนมาเป็นไบลอร์ไบโอร์ที่มาจากไบโอแมสนะคะหลังจากที่เราเปลี่ยนเปลี่ยนรีเพรสเมนต์ ไปแล้วพอรีเพสเมนไม่ได้ถ้าจะเข้าสู่กระบวนการของของ API เรานะครถ้ารีเพสเมนไม่ได้เราก็ทำการรีดิวหรือลดการใช้ลงไม่ว่าจะเป็นความหนาของโฟมอะไรต่างๆนะคะพอรีดิวไม่ได้เราก็ทำการใช้ซ้ำหรือการรียุตนะคะภายในกระบวนการของเราเราก็จะทำการรีแพ์แล้วก็รีเมนูเฟคเจอร์นะคะของเสียที่ออกจากกระบวนการของ API ก็คือจะต้องไปทำรีคอเวอรี่หรือ ไปสร้างคุณค่าใหม่นะคะปัจจุบัน F p i ได้รับการรับรองอ Zero w w ว t t ูแลนด์ l l และเราก็จะพัฒนาตัวเองไปสู่ w ว s t to วททู t วลรนะคะ mm hmm. ก็คือของเสียที่ออกจากกระบวนการของเราเราจะนำมาสร้างคุณค่าใหม่ให้กับเข้าสู่ l i f e c ซ c l e ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ แนวทางของเซอร์คูลาร์อ o โคนมีนะคะที่เราขอการรับรองก็คือท้าระดับองค์กรเราก็จะเป็นกลุ่มแรกของประเทศไทยในการขอการรับรองในเรื่องของระบบเซอร์คูลาร์อ o โคนมีนะคะแล้วก็ในส่วนของ Product ก็ทั้งในส่วนของเซอร์คูลาร์มาร์แล้วก็เซอร์คูลาร์อัพสเกิรเราขอการรับรองเป็นกลุ่มแรกของประเทศไทยค่ะคราวนี้เรามาดูกันว่าถ้าเราจะบอกว่าเราเป็นเน t ซีโร่อิมิชันเขามองกันยังไงเลยในระดับสากลนะคะ ข้อแรกเลยถ้าเราจะบอกว่าเราเราป็น net zero emission ตามมาตรฐาน science based target นะคะหท่านจะลดท่านจะต้องมีเป้าหมายระยะสัน้นหรือว่าเนี่ยเทอม5-10ปีอย่างที่ทุกท่านฟังพูดกันมาหมดแล้วก็คือเราจะต้องควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่เกิน1.5องศาหรือท่านจะต้องลดการเรระจกปีละ4.2นั่นเองนะคะกราฟกราฟกรา สีน้ําเงินจุดที่1ก็คือระยะสัน้นถ้าระยะะยาวลองเทอมลองเทอมจะต้องไม่เกิน2050นะคะก็คืออ่าส่วนที่เหลืออยู่เราจะต้องอใช้โครงการคาร์บอนเครดิตตองจุดสีม่วงอะคะ่ะ10%ที่เหลืออยู่ตามมาตรฐานไซเบ t a r เก t ท่านสามารถใช้โครงการคาร์บอนเครดิตในการ offset ในส่วนของอที่เหลืออยู่นะคะอันนี้ก็คืออถ้าท่านจะเคลมว่าท่านเป็นเนทซีโลท่าน ตามมาตรฐานไซเบอเทอร์เก็ตก็คือจะต้องประกอบไปด้วย3ข้อดังนี้นะคะคราวนี้มาดูว่า API ทําอทำยังไงบ้างนะคะเนียเทอมของเรา6ปีนะคะเรามุ่งมั่นที่เป้าหมายของเราเราจะลดการเลื่อยกระจกภายในปี2024เนี่ยก็คือให้เหลือประมาณ20,000นะคะหลังจากที่เราเนียเทอมถ้าเราแอคชิดเป้าหมายแล้วเราก็อีเมลไปถามไซเบรทาร์เกว่าเราต้องทำไงต่อ เขาก็บอกว่าให้ทำให้ทาเส้นผาดเวหรือว่าทำอย่างต่อเนื่องเราก็ร่วมโครงการากับอบกนะคะในการพัฒนาเส้นผาดเวของเรานะคะเส้นผาดเวของเราเนื่องจะ,ะ,จะลดปีละ4.2นะคะ,ะกราฟช่วงที่2ก็คืออันนี้คือเส้นผาดเวนะคะคือระหว่างปี2024ถึง2028สุดท้ายเราเราจะเป็นคาร์บอนนิวทรัลภายในปี2035ตามมาตรฐานยู c c c UNF ที่เป็นสนะคะแล้วก็จะเป็นเลขศนยในะคะอ่าค่ะอันนี้ก็คือในส่วนของ a p i นะคะคราวนี้ในส่วนของ near term ถ้าเราซับมิดเป้าหมาย science beta g แล้วเราก็ต้องมีการวางแผนกราฟทางด้านซ้ายคือแผนงานจริงๆแล้วเร,เราต้องการเป้าหมายแค่29 0 0แต่ว่าเรา,เราก็ตั้งเป้าหมายว่าเราจะลดให้ได้43เปอร์เซ็นต์นะคะก็คือ2 0 0 0มประมาณ2 0 1 0 0ะคะฝั่งขวาคือ ผลลัพธ์คือแอคชั่นคือของจริงนะคะฝั่งซ้ายคือแผนฝั่งขวาก็คือผลลัพธ์ปัจจุบันเนี่ยเราลดการเรื่อกระจกลงไปแล้วคือสาสิบอเปอร์เซ็นต์นะคะทั้งสโคบหนึ่งสโคบ 2, สองสโคบสามนะคะแล้วก็คาดว่าสิ้นปีสองศูสองสี่เราจะลดการเรื่อกระจกให้เหลืออยู่ประมาณสอง0มืห้าเราต้องการสอง0มนเก้าเราจะสามารถลดได้สองห0้าก็คือประมาณร้อยละส5สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะลลดอะไรบ้างก็อย่างที่บอกว่าการเปลี่ยนหัวเผาการเปลี่ยนเบอร์เนอร์แล้วก็ ในเรื่องของการบริหารจัดก,การหรือเรื่องการขนส่งต่างๆทําให้เราลดสคปหนึ่งไปห้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะในส่วนของสคปรสองเราก็มีเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนนะคะก็คือเปลี่ยนจากแพ็กเกจชิลเลอร์มาเป็นแอร์ซับชันชิลเลอร์นะคะอันนี้ตัวตัวนี้ลดได้ประมาณพัน,นลดได้ประมาณ1 1 0 0พันหนึ่งรอตันคาร์บอนไดออกไซด์อีควอเรนต์นะคะนอกจากนี้เราก็ใช้โซลารูปนะคะตอนนี้เราใช้ RE อยู่ประมาณส6สิบกปอร์เซ็นตนะคะ ในส่วนของสโคปสาอันนี้อย่างที่บอกว่า API มีสโคป3าเยอะที่สุดร้อยละเจ็สิบปดพอเรารู้ว่าจุดฮอสปอ o t ตอยู่ตรงไหนเราต้องไปบริหารจัดการตรงนั้นนะคะเราก็จะไปเล่นที่ตัวเม็ดเม็ดพ P นะคะซึ่งเราใช้อยู่ประมาณเก้าสิบแปดเปอร์ซนประมาณประมาณค่ะก็คือตอนนี้เม็ดพีพีเราเราตั้งเป้าไว้ว่าเรา,เราจะใช้เม็ดรีไซ o n เคิลอยู่แล้วล้เก้าสิบสาตอนนี้เราใช้อยู่ประมาณแปดสิบเปอร์เซนตนะคะนอกจากนี้เราก็ยังใช้วอ นอกจากเซคูลาร์แมทแล้วก็ยังมีตัวการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ก็คือประมาณ1้อละสิบเนนะคะคราวนี้เรามาดูลองเทอมหลังจากที่เราเห็นแผนง,งานระยะสั้นและในส่วนของแผนง,งานระยะยาวตามเส้นพาเวนะคะเราต้องทำเราจะต,ต้องอเส้นพาเวยคือเส้นสีน้ำเงินในส่วนของเส้นสีแดงคือเส้นบริหารจัดก,การการเรียนกระจกนะคะ,ะถ้าการาฟล่างสุดเนี่ยท่านจะเห็นว่า อเรียสีเหลืองเราจะเรียกว่า business as usual B us A U นะคะเวลาเราลดการเลื่อนกระจกเราไม่สามารถเราต้องคำคำหนึงถึงในเรื่องของอการดําเนินธุรกิจปกติด้วยนะคะซึ่งท่านอาจจะ,ะตั้งตามโกลด์เลทแบบคงที่5% 10%ก็ก็คืออยู่ในเส้นพื้นที่เส้นสีเหลืองนะคะที่ผ่านมาเราโกลดปีละ6%ะแล้อ่เราก็ใช้โกลด์เลทที่6%นะคนะคะ,ะเพราะฉะนั้น ถ้ามื่อใดก็ตามที่เส้นสีแดงสูงกว่าเส้นสีเหลืองนั่นคือเอยเส้นสีแดงสูงกว่าเส้นสีน้ำเงินผาดเวท่านจะต้องบริหารจัดการนะคะของ a อ i เองก็จะมีทั้งบริหารจัดการในส่วนของสโคบสองแล้วก็สโคบสามนะคะเนีทางการริหางจัดการของ a อ i ในเรื่องของสโคบสาเราห้าปีถัดมาจนภายในปี2028เนี่ยเราก็ยังมงุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายของของเรานะคะร่วมมือกับสังคมในการ พัฒนาในเรื่องของในเรื่องของตัวเบือสับปะรดนะคะก็จะเป็นเบือสับปะรดที่จะเอามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของเรานะคะรวมถึงในเรื่องของโอเชียนเวฟต่างๆนะคะที่จะเอามาเป็นพ,พัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรานะคะค่ะสคอบสามเส้นสีแดงก็คือเหลืออยู่ที่เราที่เราต้องบริหารจัดก,การคือ9 9้าตันคาร์บอนไดออกไซด์คิวเลนนะคะอะ ถ้าเราทําโครงการที่ผ่านมาที่เราเล่าไปแผนง,งานของเราก็คือจะลดได้ประ,ประมาณ1,100ตันนะคะอ่ตันนะคะจำได้ไหมคะว่าการวัดความยั่งยืนของสารกรรของ API 1อีบิดาเพิ่ม2การเลื่อนกระจกลดอันนี้คือขาลดขาลดของ API ตอนนี้คือลดอยู่ร้อยละ32ในส่วนของขาเพิ่มเราก็มันมุ่งเน้นมูลค่าเพิ่มมูลค่าเพิ่มในมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์นะคะการสร้างมูลค่าเพิ่ม การสร้างคุณค่าเพิ่มก็จะทำให้หมูลค่าเพิ่มแล้วก็อีบิดาเพิ่มนะคะนั่นก็คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำตามแนวคิดซัคคูล่าอคโนมีนะคะนะคะค่ะ,อ,ะอันนี้ก็คือผลลัพธ์ของอ,องค์กรเรานะคะในเรื่องอย่างที่บอกว่าเอพีไอจะวัดผลลัพธ์ขององค์กรส,สังคมสิ่งแวดล้อมต้องมีความเชื่อมโยงกัน เติบโตทางเศรษฐกิจลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะปัจจุบันค่าแฟกเตอร์ความยั่งยืนของ API อยู่ที่2.08นะคะเพราะฉะนั้น API ทําทำดีกว่าปีฐาน2016อยู่200%นะคะค่ะอันนี้ก็คือนอกจากเราเราเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ทางด้านภาพลักษณ์ในการบริหารจัดการเรื่องค้าเมจงเราก็อย่างที่เรียนเบื้องต้นว่าเราเป็นผู้นําในด้านค้าเมจงของเอเชียแปซิฟิกตั้งแต่2 0 2 3ถึง2 0 2 4แล้วก็เป็น case study ในเซอร์คูลานะคะรวมถึงในอ่าเป็นได้รับรางวัล BCG Economy จากท่านนายกนะคะรวมถึงในเรื่องของอ่าเป็นรางวัลสาขาเด่นจากเซอร์คูลาร์เคมีค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสมาแชร์ในวนันนี้ขอบคุณคะ่ะ ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณดรสุรุดานะคะหรือพีแป๋วของเรานะคะที่สลับเวลานะคะมามาแชร์ประสบการณ์ที่ทำจริงอยู่ในสายเลือดนะคะแล้วก็สามารถพูดออกมาเป็นฉากๆได้เลยเพราะว่าก็เป็นบริษัทที่ทำเรื่องพวกนี้มามา,มานานมากแล้วนะคะนั้นก็อันนี้ก็ขออนุญาตสรุปนะคะ,ะทีะ่ท่านผู้อำนวยการฝาก ไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะผู้บริการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาตินะคะฝากถามไว้นะคะว่าเอ,อแลวตกลงเนี่ยอีโคซิสเต็มของเราเนี่ยคืออะไรนะคะจากที่เราฟังฟังแล้วเนี่ยก็คืออีโคซิสเต็มเนี่ยคิดว่านะคะมี ทางสวทชก็ตวทนก,ก็ได้นำล่องนะคะในการทำา n t z ซ r o Campus เอาไว้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นยังไงซะเนี่ย Net Zero Campus ก็ยังคงเป็น Ecosystem นะคะที่ควรจะเป็น,นกลไกในการทำงานร่วมมือกับ Real Engine ก็คือภาคเอกชนนะคะในการพัฒนา Green Talent นะคะต่อไป 2. กลไกการวัด นะคะคาร์บอนในคา์ติ้งนะคะคือคกลไกสำคัญที่จะทำให้เอ่อกรีนเทคโนโลยีเอ่อกรีนทรานส์ฟอร์เมชันของประเทศเนี่ยจับต้องได้นะคะเอ่อ uh, จะต้องเป็นคาร์บอนในคา์ติ้งที่ออดิตแล้วก็เซอร์ได้นะคะซึ่งเอ่อ uh, ทาง FPI ก็ให้เห็นแล้วว่าเทียบระหว่าง EBITDA การเอ่อคอนโทรลนะคะคาร์บอนนะคะแล้วก็การทำให้มันไปอยู่กับรูทีนของธุรกิจนะคะเป็นเอ่อ uh, Extra Condition นะคะของการเติบโตทางธุรกิจที่ไม่สามารถมองแต่ EBITDA ONLY แต่จะต้องอมองควบคู่ขนานไปกับเรื่องของการสร้างคาร์บอนนะคะให้กับ environment ด้วยนะคะสามปคอ,อนะคะสามารถจัดสรรน,นะคะแบตเตอรี่ะะขออนุญาตยืมคำของออท่าน V ีพีเกิงนะคะว่าเราต้องการแบตเตอรี่นะคะในการขับเคลื่อนแล้วก็ให้ทีมวิจัยเนี่ยเป็นมินินาวิเกเตอร์โดรนนะคะให้รัฐบาลหรือให้นโยบายนะคะในการลงไป i n v e วสติ a เกนะคะใน real sector จริงๆนะคะนั้นการออกนโยบายหรือการ In Action นนโยบายเนี่ยก็จะสามารถที่จะลดความเสี่ยงใน การเอเอร์เลอร์ได้นะคะ4ีคีย์เวิร์ดนะคะที่ดรสรุดาได้อธิบายไว้ก็คือ t ALENT IS A t r a n s f o r m a t i o n นะคะมันเป็น t ALENT ที่ไม่ใช่แค่ EQUIP KNOWLEDGE แต่จะต้องเป็น EQUIP KNOWLEDGE กับ CULTURE ใหม่นะคะที่เติบโตคนเดียวไม่ได้แค่สิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ไม่ทำตัวเป็นภาระให้กับโลก ะะเกินไปมองอการลงทุนคาร์บอนคือการลงทุนให้ธุรกิจเนี่ยเติบโตนะคะแล้วก็ยั่งยืนยาวนานนะคะเพราะฉะนั้นเหล่านี้ก็คือสิ่งที่อตอบคําถามพอจะตอบคําถามท่านพอได้นะคะจากการฟังวันนี้แต่ IN DEEP นะคะ,ะทางทีมวิจัยก็จะไปะทํางานต่อเนื่องนะคะเพื่อให้ได้ตัว Priority ในการ IN ACTION ในเรื่องต่างๆเหล่านี้และ a อ t h เอ n นต้องจบที่การพัฒนา กำลังคนนะคะเพื่อเป็น,นกลไกสนับสนุนความยั่งยืนในการเดินของประเทศประเทศไทยต่อไปนะคะโอเครับวันนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับเราได้ทั้ง motivation นะครับเชื่อว่าผู้รับฟังที่อยู่ที่ท,ที่นี่แล้วก็ทางออนไลน์นะครับก็จะได้ทั้ง motivation แล้วก็ได้ทั้ง direction นะครับของการที่จะพัฒนา green talent นะครับของประเทศนะครับก็ลำดับต่อไปอยากจะขอเชิญนะครับ ทุกท่านนะครับร่วมถ่ายภาพหมู่ร่วมกันนะครับเพื่อเป็นเกียรตินะครับกับตัวไทเร a ยนกรีนชาเลนจ์ฟอรัมเพื่นเชิญครับ เพื่อเป็นการขอบคุณนะครับกับสปิเกอร์ของเราวันนี้นะครับได้ประโยชน์มากกับนะครับมุมมองความรู้ใหม่ๆนะครับก็ขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดรเติมศักด์นะครับมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรทุกท่านครับลำดับแรกขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดรเศษฐครับผม ลำดับถัดไปนะครับเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร์สิป,ปีนันครับครับลำดับถัดไปเรียนเชิญคุณทะเกิงครับผม สุดท้ายไม่ท้ายสุดครับเรียนเชิญดรสรุตาครับผมต้องขอพระคุณค่ะ MC ของเราอย่างสูงค่ะเชิญอาจารย์ชุติมาค,ค่ะ ค่ะจันวุฒิค่ะขอบคุณค่ะหมดแล้ว แล้วก็ลำดับสุดท้ายก็ขออนุญาตปิดนะคะการสัมมนา,านะคะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการในวันนี้แล้วคิดว่าหลังจากนี้พวกเราก็ยังเป็นเครือข่ายนะคะช่วยการสร้าง i m p a อิเกิดขึ้นกับฟิวเจอร์ของเรานะคะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตปิดการสัมมนา,าเพียงเท่านี้นะคะ<ๆ>เดินทางกลับด้วยความปลอดภัยค่ะขอบคุณค่ะ